นับสนุนโดย CIMB ไทย Digital Savings เรื่องฟรีเรื่องจริงจังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับรายการหนังหน้าแมวประจำวันอาทิตย์ที่12เมษายนเนี่ยเราบันทึกเทปเนาะใช่ประมาณสักเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่4โมงประมาณ4โมงโดยประมาณเดี๋ยวจะไปออนแอร์กัน3ทุ่มก็ได้แจ้งมิตรรักแฟนเพลงท่านผู้มีอุปการรักคุณทุกท่านไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบางคนไม่รู้รายการเรามันเนียนขนาดแบบระดับคนไม่รู้ว่านี่คือการแบบทำบันทึกเทปอ่ะยอดมีคนเผลอตัวแบบว่าสื่อสารกับเรามาสื่อสารมาก็เห็นภายหลังนะฮะไม่ได้เห็นตอนทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เออดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ก็อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วตามทุกช่องทางอะนะก็น่าจะแบบถล่มทลายมาก3คนเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีสัก3ข้อความก็จะชื่นใจเออเดี๋ยวก็จะรู้ก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังว่าดูอะไรมาชมอะไรมารู้สึกอย่างไรมานะแต่ตอนที่ส่ง3ทุ่มที่ข้อความ3ทุ่มที่เราไม่ได้มีพิสิทธิ์เปิดไมค์ตอบอะไรอย่างงี้ไม่มีโอ้นี่ไม่ได้มีใครแจ้งด้วยนะนะเออใครสิทธิ์มานั่งตอบพอสหยุดเราไว้หลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเป็นสิทธิ์ต่อ Facebook อันนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิทธิ์มาตอบหรือเปล่าเพราะเขาอยู่ทั้งคืนไม่ได้คิดจะฟังเช็คอะไรทั้งสิ้นด้วยอยู่บ้านก็นอนอัดติดใช่ไหมไม่รู้ไงฮะโอ้ติดอ๋อต้องติดเนี่ยเพราะคนฟังเพราะเราเช็คไงเราเช็คพิสิทธิ์เขาไปคุมอยู่ห้องโน้นงั้นก็ถ้าอยู่ในสภาวะการปกติเนี่ยวันอาทิตย์นี้เราก็มาจัดอยู่ดีใช่ครับเพราะว่ามันก็ตรงกับวันที่12ก่อนสงกรานต์ในอดีตเน้นตรง13 14 13ก็ตรงเคยมาแล้ว13 14ตรงทั้งหลายก็จัดนะฮะไม่เคยหยุดจัด13นี่วันเกิดรายการเราด้วยนะเดี๋ยวนะใช่บอกทุกปีจำได้พูดทุกปีอ๋อเหรอพูดทุกปีอ๋อหนังหน้าแมวหนังหน้าแมวเนี่ยวันเกิดเทปแรกคือวันสงกรานต์สงกรานต์แต่คืนเนี่ยเปิดวันที่1 1เอ๊ะไม่เราช้าไป2อาทิตย์นะ7วันแรกไอ้นี่ไงเปิดเพลงต่างๆอ๋อ7วันแล้ววันที่8คือวันอังคารเริ่มจริงจังจดหมายเด็กแมวพอจดหมายเด็กแมวเริ่มวันที่8 13 9 8 9 10 11 12 13อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เอ้ยจริงว่ะเราคือรายการสุดท้ายของที่เริ่มถูกป่ะแต่เราเริ่มมันดีสุดเลยนะสงกรานต์โอ้แปลว่า6ปีที่แล้ววันที่13เมษายนเราก็จัดรายการใช่ เออไม่เคยหยุดจริงๆด้วยเพราะเราไม่น่าเริ่มเทปแรกด้วยเทปหลอดผมมีหยุดบ้างปรับบ้างน้อยโจ๊กหยุดน้อยตอนแรกโจ๊กบอกว่าจะหยุดเยอะตอนเริ่มชวนมาทำหนังหน้าใหม่อ่ะโจ๊กก็บอกว่าสักเดือนละ2ครั้งแล้วกันนะแล้วไม่เป็นไรมาวันไหนก็มาอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นโจก็เริ่มมา3จาก4ไม่ใช่ใช่ใช่คุณบอกให้ผมมา3คุณบอก2น้อยไปอ๋อเหรอใช่บอกผมมา3ผมก็โอเคมา3เออแล้วก็มา4พอมา4ช่วงก็เป็นช่วงที่แบบไม่มีงานจันทวีหมดเนี่ยเลิกทำตัวนี้ก็เกาะอยู่เหนียวเลยทีเนี้ยคราวนี้ไปเนี่ยตอนนั้นยังแบบแบกน้ำหนักเท่าๆยังแบบงานที่แฟตกับงานที่ Channel V มันก็พอๆกันเนาะเออถ้าแบบเวลามันชนกันนี่จริงๆต้องเลือก Channel V ด้วยเพราะว่าตรงแฟตนี่มันยังจัดการได้นะฮะมันยังขยับได้เดี๋ยวนี้ไม่มีอันนี้ปลิงเลยฮะบอกไว้เลยบอกว่าไม่ต้องมาก็ยังมาเกี่ยวลึกนั่งสแตนบายหน้าห้องอ่ะ15นาทีใครไม่มาเข้าแล้วบอกขอนะตอนนี้นะเคี่ยวมันเป็นขอ2ขอเงี้ยต่อเข้าไปแล้วค่อยดูดตอนนี้นะ15นาทีใครมาสายนี่กลับไม่ต้องมาเลยนะไอ้โจ๊กแทนตลอดช่วงนี้ว่างเอออร่อยแน่นอนไม่มีแล้วแป๊บชานวีก็ไม่มีตั้งนานแล้วไม่เหรอนานโจ๊กจัดรายการเกินป่ะเท่าก่อนที่แน่หน่อยนึงอ่ะก่อนเปิดแคทหน่อยนึงหน่อยเดียวประมาณ6เดือนแล้วถ้าไปจำว่าเป็นแบบไม่เกินปีอ่ะอ๋อเหรอไม่เกินปีโอ้แสดงว่าปีนั้นก็เป็นปีแบบสุดยอดของโจ๊กอ่ะนะแฟตเลิกก่อนใช่ไหมแฟตเลิกก่อนแฟตเลิกก่อนเฮ้ยก่อนอ่ะแฟตเลิกก่อนแฟตเลิกก่อนวีแฟตเลิกเจ็บไอ้ตรงแฟตเลิกเนี่ยเจ็บ
นิดนึงก็แป๊บเดียวหยุดไม่กี่เดือนหลายเดือนไงครึ่งปีได้ไหมไม่ได้หยุดเกือบครึ่งปีนะเรื่องที่เจ็บไม่ใช่เรื่องหยุดไม่กี่เดือนตีรถเปล่ามันเจ็บตรงนั้นมันเจ็บตรงนั้นตีรถเปล่าไงเจ็บตรงนั้นตีรถเปล่าแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบกำลังสนุกกันทัดจัดรายการมากเลยมากฮะเออเป็นช่วงแบบผมจัดเที่ยงคืนมั้งใช่ไหมตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะเลิกแฟตน่ะจัดเที่ยงคืนแล้วคุณจัดตอนแรกผมจัดกับพี่โดแล้วก็เลิกโดเขาย้ายไปเช้าผมจัดคนเดียวช่วงนั้นช่วงผมแบบผมอินของช่วงมีความสุขรู้สึกว่าคือแต่ก่อนจัดรายการวิทยุมันเหมือนกับแบบมันเป็นงานพาร์ทไทม์อ่ะเราทำงานประจำอ่ะแล้วช่วงนั้นพอแบบเออจัดแล้วมีคนฟังอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าคึกขนองเป็นลูกกรอกเลยตอนนั้นคุณก็เคยอยู่3ทุ่มโหช่วงแรกเลยเออผมเนี่ยปั้นเลยผมจำได้ว่าไอเนี่ยของดีพามทามปั้นไม่ค่อย3ทุ่มวิทยุคือพามทามมันไม่ค่อย3ทุ่มแล้วจัดเวลายากด้วยตอนนั้นใช่ๆแบบว่าทำงานตอนวีมันไม่มีเวลานะฮะจริงปัญหาของโจ้ตอนนั้นมันเป็นเรื่องนั้นมากกว่ามันทำงานแบบมันทำงานประจำซึ่งก็แทนที่มันจะเริ่มงานประจำมันตั้ง 8-9 โมง 10 โมงกำลังพีคกำลังแบบลูกน้องเอางานมาให้ตรวจมันก็จะเป็นเรื่องแบบช่วงเวลาที่แบบสมาธิไม่ค่อยดีแล้วช่วงนั้นช่วงกันขนองไหวด้วยไงมีสิ่งยั่วสิ่งยั่วยาวเราสิ่งเราสิ่งยั่วยาวเยอะพร้อมจะหลงทางอ่ะผมอ่ะถูกตาออกจากบ้านทุกวันอ่ะตอนนั้นมันก็40กว่าแล้วนะบ้าตอนแรกตอน3ทุ่มถึง30อ๋อเออใช่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 ผูกผ้าปิดตาเอาเดินออกจากบ้านทุกวันพร้อมจะหลงพร้อมจะหลงทุกอย่างเจ็บมาเยอะก็เลยต้องย้ายชิปคราวนี้เจ๊บไอ้จิ๊บอะไรเนาะเจี๊ยบโจ๊กเอ้ยเออโจ๊กก็ไปอยู่ดึกตี3มั้งตอนนั้นไปอยู่ไอ้มอชพิทป่ะไม่ใช่มอชพิทนั่นจัดวันอาทิตย์วันเดียว102ก็ไปจัดแฟตเนี่ยไปจัดตี3โอ้โหจัดตี3ตี2ถึงตี5หรือตี3ถึงตี5ประมาณเนี้ยโอ้โหแล้วพี่คิดดูก่อนจะตีสองผมจะหยุดผมจะทำอะไรฮะพี่เละเทะเตรียมตัวเตรียมตัวฟังเพลงเตรียมตัวมาเปิดเละเทะมากแต่ถ้าไม่ได้จัดแฟตตอนนั้นเนี่ยตีสองมันก็อยู่ชั้นวีนะพี่นี่มันเป็นแบบนั้นคือพอจะแบบมา RCA หน่อยนึงชีวิตมันต้องเปลี่ยนเฉยเลยทั้งจริงก็มันก็อยู่ออฟฟิศแน่ๆปกติไม่ได้ทำอะไรก็ชอบเป็นเข้าทางรูทด้วยไงนั่นไงก็ไปเข้าสนามหมามันน่าเต้นเหลือเกินเจอบีดกระแทกปักปักปักด้วยเนี่ยโหชีวิตแต่ช่วงนั้นโหดแต่ประมาณปีนึงนะเป็นปีนะช่วงนั้นโหดอยู่ตีสองถึงตีห้าแล้วช่วงไหนที่แบบจัดสองรายการอะไรก็มีวันอาทิตย์เนี่ยฮะที่จัดมอชพิทจัดมอชพิทแล้วบางทีก็พี่จ่องก็เรียกไปแจมนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยที่จะเจอพี่นิดๆหน่อยช่วงมอชพิทนั่นโหสนุกเป็นดีเจมาจริง20ปีเนาะใกล้เคียงนารานะนาราจะเป็นรุ่นพี่ดีเจพี่นาราเป็นรุ่นพี่นารานี่เริ่มปี42พี่ย้อยเป็นมากี่ปี21ไม่เคยนะแต่จองน้ำ21ถ้า42ก็คือ21พฤษภาเนี่ยครบ21ปีผมน่าจะ18 19ปีได้คุณได้18 19 19แล้วมั้งคุณอ่ะ18 19ปีแต่ไอ้ระยะเวลาที่จัดหนังหน้าใหม่กับที่รู้จักโจ๊กเนี่ยใกล้เคียงกันมากห่างกันไม่กี่เดือนกำลังจะท้าวกำลังจะท้าวกลับไปเรื่องท่านที่บดีแน่นอนนะผมมาตรงนี้ผมรู้เลยห่างกันก่อนรู้จักโจ๊กก่อนไม่กี่เดือนแป๊บเดียวพี่จ้อยก็ถูกพี่เต้มาบอกว่าให้ไปชวนพี่จ้อยมาจัดอ๋อพี่เต้เป็นคนบอกพี่เต้เป็นคนบอกพี่เต้บอกว่าหานักวิจารณ์มาจัดด้วยไหมเราไม่รู้เรื่องเอ้ยพี่เหมือนตอนนั้นพี่เต้จัดคนเดียวเนี่ยพี่เต้จัดกันคือต้องจัดกับใครหนึ่งคนใช่ไหมพี่บอกหานักวิจารณ์มาด้วยดีกว่าเออเอาพี่จ้อยไหมเพราะพี่จ้อยเป็นคนแบบนักวิจารณ์ที่แบบพูดภาษาคนรู้เรื่องไม่แบบว่าเขาดูหนังอะไรเขาก็จะมีแง่ดีมาพูดได้เสมออย่างนี้ป่ะตอนนั้นแค่เรารู้ว่าคุยกันรู้เรื่องแค่นั้นเองอ๋อตอนพี่จ้อยสนิทกับจ่องแล้วนี่ใช่ไหมต้องพี่เต้นะรู้พี่จ้อยรู้จักพี่เต้ก่อนผมอีกเออแต่พี่เต้คือรู้จักไอ ตอนรู้จักกันเนี่ยคือก็เจอกันอยู่แวบๆเห็นหน้าอะไรไม่ได้คุยกันเยอะแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยแต่จ่องนี่คือเจอทุกปีละครั้งเจอกันทุกปีละครั้งปีละครั้งไม่ใช่จริงวาระเลยเหรอแล้วช่วงนั้นน่ะช่วงที่อยู่ด้วยกันทุกคืนน่ะ
ไอ้นั่นไอ้ภายหลังภายหลังอ๋อภายหลังงั้นตอนนั้นทุกปีปีละครั้งเพราะโดยบังเอิญเจอกันตามถนนอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นวาระว่าวันนี้วันเจอจ่องอยู่ในปฏิทินไม่ได้เขียนไว้ด้วยหมายพี่จ้อยเจอร้านโดนัทพี่จ้อยใช้ชีวิตในสยามไงเป็นเด็กยามเป็นเด็กวัยรุ่นแฮคิโน่เหรอเออแนวนั้นเลย์เอาสิ่งที่เจอพี่จ้อยก็คือร้านกาแฟไม่ก็สะพานลอยร้านกาแฟผมเข้าใจจ่อสะพานลอยขยายความพอพูดถึงสะพานลอยแล้วนึกไม่ค่อยดีร้านกาแฟนึกออกเดินข้ามผมข้ามไปสยามเซ็นเตอร์เจอพี่จ้อยตรงตีนสะพานลอยอย่างน้อยปีอยู่อย่างน้อย2ปีก็ต้องไอ้สะพานลอยสกาล่าดิไม่ใช่ฝั่งนู้นไอ้ตรงเขาจะอยู่ฝั่งลีโดอ๋อทางโน้นสะพานลอยโน้นที่จะข้ามมาทางฝั่งสยามจากสยามเซ็นเตอร์ใช่ไหมหูก็ไม่ว่าอยู่ฝั่งสยามเซ็นเตอร์ยุคนั้นผมเจอพี่ชอบที่สยามเซ็นเตอร์เป็นประจำนะแถวนั้นตรงบันไดบันไดเป็นคนนั่งบันไดหน้าสยามเออผมนั่งบันไดเด็กลืมเด็กได้บันไดรุ่นแรกเนี่ยใช่ป่ะวัยรุ่นไทยยังไม่รู้เลยตั้งสมัยก่อนตอนนี้เป็นที่ชุมนุมนะกระไดยาวๆหน้าสยามเซ็นเตอร์อ่ะบันไดนั้นนี่ผมเพราะแต่ก่อนตรงหัวมุมที่แห้งจะเรียกว่าที่แห้งพี่จะเป็นแมคโดนัลด์ใช่ไหมคนจะนั่งเป็นแพรคนแรกที่นั่งอยู่ในนี้นะอยู่นี่ครับวันนี้ความแตกพูดเริ่มพี่สุภักษรทำหนังสยามสแควร์นี่ไม่มีไม่ผมนั่งก่อนผมนั่งก่อนนี่นั่งก่อนอันนี้ยืนยันได้ผมนั่งก่อนก่อนเล็กคาราบาวนั่งก่อนนั่นแหละแล้วก็เจ๋งว่ะแต่ว่าเจอพี่จ้อยครั้งแรกเนี่ยต้องที่คณะก่อนหน้านั้นอีกสักพักหนึ่งเพราะอายุข้ามสะพานลอยนี่ก็ใกล้ๆเรียนจบใกล้ๆเรียนจบใกล้ๆเรียนจบช่วงแบบชีวิตแฮงเอาท์อยู่สยามแล้วตอนนั้นอันนี้ที่เจอจ่องก็แปลกใจทุกทีพอเจอก็ทักทายนะเดี๋ยวนี้จ่องทำอะไรอ๋อผมอยู่สยามแล้วครับพอเจออีกทีอยู่เอทามครับเมื่อมาเปลี่ยนคนละเปลี่ยนงานไปเรื่อยไปเรื่อยเลยว่า2ครั้งเองอาจจะดูต่างกันไงบุคลิกบุคลิกก็ดูต่างกันมากนะฮะตอนนั้นนักข่าวเพื่อชีวิตอ่ะนะโชคดีมาตอนความจำยังดีกันทั้งคู่ไงเจอหน้ากันแล้วรู้อ๋อนี่จ่องเว้ยจ่องก็จำได้ว่าแล้วเป็นตอนนี้ผมเพิ่งมารู้จักกันตอนนี้ไอ้นี่ขายกูทำไมวะเดี๋ยวรอไม่รอไอ้เหี้ยพี่อยู่นี่มองหน้ากูทำไมวะเดี๋ยวนั่นแหละพี่ชายก็เริ่มมาจัดหนังหน้าใหม่ตั้งแต่ประมาณพฤษภาคิดว่าประมาณพฤษภาประมาณนั้นประมาณเมษาพฤษภาของปี42ก็จัดที่ซอย49จัดที่ซอย49ใช่จัดที่ซอย49ซึ่งก็ข้างๆออฟฟิศโจ๊กเราเรียกว่าเราอยู่ตึกเดียวกันตอนผมจัดแฟตครั้งแรกก็จัดที่ซอย49อ่ะนึกออกละเป็นช่วงก่อนช่วงก่อนพี่จ้อยนี่แหละช่วง40นาทีมั้งที่คุณให้มาลองจัดเพลงไทยดูอ่ะใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยวันอาทิตย์อะไรเงี้ยน่าจะก็ต่อไปก็เป็นพี่เต้กับพี่จ้อยถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นมันน่าจะอยู่ตอนเย็นใช่จบไปจัดตอนบ่ายใช่ใช่อะไรประมาณอย่างนั้นตอนเราเริ่มครั้งแรกเราบ่ายสองหรือบ่ายสี่วะบ่ายสองถึงบ่ายสี่เออประมาณเมื่อก่อนอะไรวันอาทิตย์บ่ายวันอาทิตย์บ่ายสองถึงบ่ายสี่ก็คงหลังจากที่บ่ายสี่ตรงตอนที่พี่ขยับเวลาขึ้นมาเย็นหน่อยมาจัดตอนหัวค่ำมาจำได้ว่ามีโปโคเอาอีกว่าหน้ามาเลี้ยงด้วยหน้าห้องอ่ะแล้วผมไม่น่ากลัวหรอกพี่โจ๊กออกไปเลยนี่มันอีน่ากลัวไม่ใช่อีกว่าหน้าผมไม่เคยไปออฟฟิศ49เอาพี่ยังไม่เคยไม่เคยไปแฟตตอนอยู่49เลยอ่ะแปลกคือนึกไม่ออกเลยไม่มีกิจธุระมั้งก็ซูชิเคยไปเออนี่ไงเลยลาลิตาเคยไปพี่เคยไปยูรินเฮเคยไปยูรินเฮเคยไปเพราะมันอยู่แถวชานอลวีสไปซ์เกิร์ลเคยมาสไปซ์เกิร์ลนี่ไปทั้ง ไปทั้ง5มาทั้งหมดอะช่วงนั้น5คนเลยเหรอมาทั้งวงไปที่ RCA ด้วยสไปซ์เกิร์ลใช่ไหมลีหมิงเคยมาโอ้โหคนดังๆมาเยอะอะตอมบิกคิทเช่นM2M เออวิ มาทิ้งบอมไว้ในอะตอมบิกมาทิ้งบอมไว้ในห้องน้ำตอมบิกคิทเช่นอะโอ้โหระเบิดปรมาณูเป็นสปอตติ้งนี่ตอมบิกคิทเช่นนี่แฟตบอยอ้าวนั่นคือเรื่องเก่าไม่รู้เล่าทำไมด้วยเราขำขำส่วนนี้ส่วนพี่ยักษ์นี่เป็นสมาชิกคนสุดท้ายเพราะแม่ตอนนั้นมี3คนแล้วนะกีตาร์เบสกลองครบแล้วแต่ขาดนักร้องนำใช่เออแล้วก็พวกเล่นซินอ่ะแสดนตรีมันต้องมีซินจริงจริงมือพริ้วๆอ่ะนะมีหลายมือด้วยเล่นซินได้หลายเครื่องเออกลองได้ไหมขอเป็นกลอง
ลิกเวกแมนนะพี่ลิกเวกแมนมีกองรอบตัวพี่คมสันนี่มาไงก็จำไม่ได้เหมือนกันตอนแรกเหมือนจ่องจะชวนเล่นละครก่อนหรือชวนมาหนังมาก่อนมารายการก่อนมารายการก่อนเนี่ยหรอมาก่อนแล้วค่อยเล่นละครแล้วผมอยู่ดีไปชวนพี่ทำไมวะโทรมาหรือเพราะโทรไปหาเลยหรือเพราะจ่องจะชวนพี่มาเล่นก็เลยมาเดทกันด้วยไม่มาห่างกันนานหลายเดือนนะหลายเดือนห่างกันนานห่างกันนานจำได้แต่ว่ามีวันเจอจ่องแล้วจ่องบอกรายการเราจะมีคนมาจัดเพิ่มอีกคนนะพี่แล้วใครวะนึกว่าเป็นผู้หญิงแน่เออนึกว่าผู้หญิงอันนี้จริงเออไอ้จริงจะไม่ได้ผมก็ดาวนั้นผมมาแล้วใช่มาแล้วมาแล้วคนแล้วเราก็นึกว่าเออหรืออุ้มจะกลับมาจัดรายการเราวะซีเรียสก้อนเหรอครั้งนึงเคยมีอุ้มมาจัดด้วยนะหรอใช่ใช่อุ้มก็เคยจัดน้าแมวเหรอจัดรายการล็อกอยู่ไม่รู้ว่าผมเจอไม่นานนะมาสองสามครั้งสองสามครั้งมาสองสามครั้งสองครั้งก็ชื่นจิตแล้วพี่แล้วมาเฉลยผมฟังภายหลังอีกหลายปีเลยด้วยว่าที่ผมก็นึกว่ามันน้องมันยุ่งอะไรอย่างงี้มั้ยถึงแบบไม่มาเพราะขอมาเองอ่ะเราไม่ได้ชวนเออเขามาเองเออขอมาเปล่านะเขามาเองเงี้ยเหรอเอ้ยมาสักพักหนึ่งคือแต่ช่วงนั้นรายการเรามันไม่อาจจะไม่แปลกมากไงมันมีคนขอมานั่งอยู่เป็นประจำอ่ะมันเป็นช่วงแบบใครไม่รู้ใครนึกอะไรก็มาใครไม่มีอะไรทำก็มามีแขกรับเชิญอยู่เสมอเออมันจะมีเสียงอีกเสียงหนึ่งโผล่มาเสมออยู่แล้วดังนั้นวันหนึ่งมีอุ้มก็ไม่แปลกป่ะแล้วอุ้มก็ทำอยู่แค่เนี้ยสองสามอาทิตย์แล้วก็หายไปแล้วก็แบบแล้วเวลาผ่านไปหลายปีค่อยมาเฉลยว่าทำไมไม่มาว่าทำไมไม่มาทำไมมันเล่าอากาศไม่ได้ดิเหรอไม่ได้มันมีคนเตะตัดขาจริงเหรอจริงมีคนเตะตัดขาโอ้ยเดี๋ยวตอนสวดมนต์ต้องเล่านะแล้วเวลาผ่านไปตั้งหลายปีเขาอยู่ที่เขาก็พูดขึ้นมาพี่รู้หรือเปล่าว่าทำไมหนูไม่ได้ไปจัดที่แฟนแต่งอ่ะโถแม่เราโอ้พอรู้สาเหตุเราก็เสียดายนั่นแหละตอนจองจะมีคนมาชั่นไหวแล้วก็นึกว่าผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงแน่นอนสตรีแน่นอนผมคือถ่ายจากซีเรียก่อนเลยเหรอไม่ช่วงนั้นมันก็มีผู้หญิงมาทำเทปเยอะไงอ๋อเหรอมีคนมาทำเทปมั้งครับว่าไงมาจัดด้วยหรือว่ามาไม่ทำเทปเพื่อจะแบบอยากเป็นดีเจที่แฟชอะไรเงี้ยเยอะแล้วพี่จ้อยคงคิดว่าไอ้จองแม่งคงเอามาใส่ตรงนี้แหละแล้วก็แบบเดี๋ยวเขาบอกอันนี้พี่โตพี่จ๋าไงพี่จ๋าเงี้ยจ๋าเคยมาไหมเคยไม่เคยมาจัดแต่ทำเทปไงอ๋อหรือจ่องไม่ได้โทรวะไปบอกตอนงานเลี้ยงบอยไตอะไรเงี้ยตอนชวนลืมลืมแล้วแต่ผมว่าโทรผมไม่ใช่พวกอยู่ในปาร์ตี้แล้วชวนอ่ะผมไม่ใช่แนวนั้นผมเลิกนิสัยนั้นไปนานแล้วเป็นกิจจะผมเลิกนิสัยแบบอยู่ในปาร์ตี้แล้วชวนมานานแล้วคงโทรแต่คงนึกอะไรวะทำไมถึงอยากได้อีกคนหนึ่งวะเออเราไม่รู้เออเราก็ไม่รู้เนาะก็มีแล้วก็สนุกขึ้นไงคงอยากให้รายการสนุกขึ้นแน่นอนแต่ว่าดีขึ้นมันเกิดจากปัญหาที่แบบว่าตอนมี3คนหรือเปล่าหรือว่าอะไร3คนมีปัญหาอะไรป่ะก็ไม่มีจริงๆตอนนั้นในการเพอร์เฟคปัญหามันเริ่มมีตอน4คน เออก็จริงเออนี่ก็จริงจริงป่ะคือตอนนั้นคนตอนนั้นรายการเพอร์เฟคเลยนะสมานเออคือไปย้อนฟังนะโอ้รายการโคตรดีเลยคุณสมานคุณสามัคคีมันเริ่มแตกคอกันเพราะมีคนที่4นะจ๋องจริงเหรอสมัยก่อนมีกลมเกลียวเลยอ่ะโอ้โหแล้วเป็น2ชั่วโมงอ่ะอย่างมาก2ชั่วโมงครึ่งเพราะชอบเลทแกล้งไอ้คนที่มาต่อหน่อยแต่ว่าโอ้โหรายการแบบดีคุณภาพทั้งรับสายทั้งอ่านทั้ง2ชั่วโมงเก็บอยู่แล้วก็แอททิจูดไอ้ตอนพี่เริ่มก็2ชั่วโมงป่ะ2อยู่ใช่มั้ยคือเรามา3ที่นี่ใช่มั้ย4ถึงเที่ยงคืนใช่มั้ยแต่ยังไงวะเราบนหนังกันรับสายอ่านเฟซบุ๊กด้วยเนาะสุดยอดเนาะแต่จำได้ว่าตอนหยองโทรมาชวนที่แรกๆนี่กลัวมากเพราะว่ามันวันอาทิตย์ละครั้งมันจะมีแบบจะว่างไหมนะหายไปอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้สบาย สมัยนั้นนี่โหหายไปอาทิตย์ละครั้งเลยเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้สบายชุ่มๆแบบว่าคนแบบว่าลอยลาทั้งนั้นเลยเนี่ยอ่อนหมดแรงรวมคนหมดแรงเนี่ยมาประคับประคองกันไว้เอออย่างเงี้ยชื่นใจมันต้องง้ำไว้ต้องง้ำกันไว้อีกนิดนึงกับบ้านบางแคก็แต่เร็วนะ21ปีพี่จ้อยใช่ไหมฮะแต
แต่พี่จ้อยมีช่วงหายไปหยุดจัดไปพักนึงป่ะหลายเดือนอะหลายเดือนใช่ไหมเหมือนกับมีช่วงที่หยุดแล้วตอนพี่จ้อยหยุดแล้วคือก็เลยมีจ่องขึ้นมาแทนไม่จ่องสองสามอาทิตย์เอ้ยเราจัดพี่ได้สองสามอาทิตย์ก็มีจ่องอ๋อเป็นสามตั้งตอนนั้นก็เป็นสามตั้งแต่สักสองอาทิตย์แรกก็เป็นผมละเออสองสามอาทิตย์เนี่ยไม่ไหวดูท่าไม่ดีไงตอนนั้นมีปัญหาอะไรคุณผมไม่ได้รวบนะคือตอนจริงๆผมก็แค่อยู่นอกห้องผมไม่ได้สิทธิ์ไงตอนนั้นน่ะอ๋อคอยส่งสายเออเพราะว่ามันจ๋องจะเดินเข้ามารายงานไอ้ตารางอันดับหนังทำเงินเลยแต่อันนั้นที่หลังไงคือจริงๆแล้วคือจะรับโทรศัพท์นั่นเองคือเพราะว่าโปรแกรมโคไม่รู้จักหนังหรอกอ๋อพูดชื่อหนังอะไรกันมาคุณจะคุยหนังเรื่องอะไรครับอ๋อร้องไห้แน่นอนอ๋อเลยมาทำแทนสักพักหนึ่งก็เหมือนวีคที่2พี่เต้ก็ขาดแล้วมั้งสองสามอาทิตย์อ่ะก็เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์แหละมาดูรายการใช่ไหมแล้วพอพี่เต้มันขาดบ่อยก็เลยต้องมาโผล่มาเป็นตัวยืนนี่เออเป็นตัวยืนไปไม่ได้ตั้งใจเลยโอ้โหนี่ก็จะพัดจะผูกไม่ได้คำว่าดีเจกับชีวิตนี่ไม่ยุ่งเด็ดขาดก็เคยเป็นแต่เอทามนี่เคยเป็นครั้งเดียวก็แทนพี่เต้ได้ไหลพี่เต้ไปประชุมไม่ทันเนี่ยมีวันนี้พี่ให้รู้ยังพี่เต้ทิ้งไว้ทั้งนั้นเออไปจัดรายการครั้งแรกนั่นคือแบบประชุมที่เอทามประชุมเอทามครั้งแรกในบริษัทครั้งแรกของบริษัทเอทามเลยประชุมดีเจแล้วก็อ๋อมันมีการประชุมเลทเว้ยคือบริษัทก็เพิ่งเรียนรู้ว่าประชุมมันเลทได้พี่เต้เลยไปจัดรายการไม่ทันเพราะประชุมมันยังไม่เสร็จผมว่าถูกส่งไปจัดรายการแทนไปที่สถานีเลยที่เคยเล่าว่าต้องเปิดแผ่นเสียงใช่ไหมใช่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 ที่วางผิดไม่เคยวางแผ่นมาก่อนในชีวิตใช่ไหมใช่ไหมเออเหมือนคุ้นๆเรื่องนี้ว่าจ่องเคยเปิดแผ่นเสียงออกวิทยุนี่หว่าพูดด้วยจัดอยู่สองชั่วโมงครึ่งพี่เต้ตามมาแบบหกมึงก็ตามมาจนสบายใจเลยนะมาตามมาสักห้าทุ่มครึ่งเลยนะเริ่มจัดสามทุ่มอ่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบการพูดคนเดียวฮะนั่นคือที่มาพวกเราที่มารวมตัวกันแต่ที่ไปก็คือไม่มี ที่ผ่านมาคือที่มาแต่ที่ไปไม่มีอยู่กันไปแบบนี้แหละเออถามว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่มีวันต่อวันอนาคตคือคำว่าวันต่อวันอยู่กันอย่างนี้แหละไม่มีเกินอาทิตย์มันมีทางช่วงนี้มันมีทางจะเป็นรายการยอดนิยมที่สุดในประเทศไหมมันเป็นรายการที่จะให้คุณค่าสาระใดๆกับผู้ฟังไหมไม่แน่คิดว่าแล้วมันมีวันที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้มันดีขึ้นกว่านี้ไหมคิดว่าไม่มีด้วยนะคือถ้าเป็นแบบคนอื่นเป็นโปรดิวเซอร์อ่ะหรือสมมติว่ารายการนี้มันอยู่ในบริษัทคนอื่นอ่ะพี่ว่ามันยังอยู่ปะพี่ว่ายากเนอะยากสมมติเราอยู่ในแบบเอออยู่ในอะไรสักอันนึงทั่วไปอ่ะแท้เลยนะไม่ต้องแท้ก็ได้เอาแบบทั่วไปนะเออเอาแบบว่าในย่านสื่อสารมวลชนที่ทำงานกันอยู่อ่ะเขาจะเลี้ยงเราไว้เหรอพี่ไม่น่าเนาะไม่น่าที่ทำได้เพราะทำเองจริงเนาะเราไม่ต้องนับแบบเราแบบบริษัทอย่างแบบรายการวิทยุแบบที่เป็นมืออาชีพไงเนาะไล่ไปดิตามหน้าปัดอ่ะเขาจะเอารายการเราไว้เหรอวะอันนี้ไม่มีทางแน่นอนนะอันนี้โยนทิ้งก่อนแน่นอนแล้วแบบว่าสมมติมาอีกย่านหนึ่งขยับมาย่านอินดี้หน่อยสมมติแบบเป็นแบบเนี้ยอัดเดย์สแตนดาร์ดเป็นพวกเนี้ยเขาจะเอาเราไว้ไหมวะก็ยากไปหน่อยก็ยากเออต้องทำเองอ่ะนี่ก็บุญแหละที่เราได้อยู่ที่นี่ที่เราทำกันเองอยู่ดีมีผู้ถือหุ้นใหม่เงี้ยประกาศจองแบบจองขายหุ้นเขาอาจจะถือมาเป็นผู้ถือหุ้นเล็กอย่างเงี้ยนะแต่ก็จะแบบคำถามแรกที่เขาบอกว่าเอ๊ะรายการเป็นรุ่นไม่ใช่หรอครับไหนเขาผังมาดูสิเออใช่ไหมพี่จองครับไอ้นี่ใครจัดบ้างไอ้นี่ใครจัดบ้างโอ้โหอะไรเงี้ยนะแกว่ากูทุกคนเลยนี่อันเนี้ยเออถ้าแก่นี่ก็จะแบบว่าแสดงว่าเก่ามากว่ะคือถ้าแก่อาจจะเป็นที่นับถือแบบคมเฉียบนิ่งลึกซึ่งก็ไม่มีในคุณสมบัติพวกเราเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยเท่อะไรวะที่มันเก่าแล้วมันเวิร์กอ่ะ
คลาสสิกวินเทจเข้าหมวดไหนไหมไม่มีหรอกวินเทจก็ไม่ได้เนาะถังกระพุ่มถังกระพุ่มไม่ไหวด้วยเดี๋ยวนี้เออคนไม่คนไม่ไหวด้วยเดี๋ยวนี้เนื้อเดวิดเบ็คแฮมมาเมืองไทยซื้อกลับไปอย่างเดียวจำฝังใจโกรธมากใช่ไหมนี่โกรธมากหลายสีด้วยซื้อหลายสีด้วยนะไม่มีนะตลกอะตลกเออตลกไหมตลกไหมก็รายการเราตลกไหมตลกกันเองอันนี้พี่ขำเออเราคุยเราตลกกันเราชอบเราอ่ะพวกเราตลกเราชอบของเราไม่รู้คนฟังตลกไหมไม่น่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ดูจากไอ้คลิปอะไรที่มันเป็นที่นิยมทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเราไม่เราไม่น่าใช่ไม่มีมีมเออนะเราไม่ต้องเราไม่เคยมีมีมเดี๋ยวก็มีมีมก็มีเดี๋ยวมีพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็มีหรอกพี่มีมก็เคยเห็นแต่จ่องโจ๊กไม่ได้มีอะไรมากเออคุยชิปซึ่งมันเป็นเทรนด์โลกชีพเพื่อนจนทะเลาะกันใน Twitter เห็นปะนี่ไงนี่เขาทะเลาะเรื่องไทยจีนฮ่องกงไต้หวันกันเนี่ยเรื่องจีนล้วนๆไปกันใหญ่เลยกล่าวเลยสรุปดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็โปรดเอ็นดูโปรดเอ็นดูนะตานะมีตาอันนี้นี่พอเรามานั่งคุยกันเองเราก็รู้ตัวแล้วคำนี้ถูกต้องเนื้อรู้ตัวรู้ตัวสำเนียกสำเนียกนี่พอไม่เคยมานั่งมองกันแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้นะพอมานั่งมองเออว่ะคุณภาพมันคืออะไรนี่คือรายการหนังที่ทันสมัยที่สุดนี่คือรายการหนังที่เฉียบคมไม่ใช่เลยรายการหนังที่ให้ข้อมูลครบถ้วนรายการหนังที่มีส่วนร่วมคุณผู้ฟังพาเข้าไปดูหนังดูหนังเออไม่มีนะก็ปกติเขาทำรายการเขาต้องมีนัดให้รอบหนังนะดูหนังรอบหนังหน้าแมวเราก็ไม่เคยมีเจอคนฟังเออนานๆเราจะมีนี่คือรายการหนังที่มีสปอนเซอร์มาแจกมีภาพพจน์เป็นผู้รู้เรื่องหนังมากที่สุดในประเทศไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งกันเองน่ะอุปโลกเออไม่มีนะดังนั้นเนี่ยเรารู้ตัวคุณผู้ฟังเรารู้แล้ววันนี้เรารู้แล้วแล้วกันที่ผ่านมาถ้าเราไม่รู้ความจริงปรากฏตาสว่างได้อย่างเดียวก็ตาสว่างไม่ใช่ผมตาสว่างแล้วสว่างแล้วนะแก้วตาดังนั้นเนี่ยความยากคือเราปรับตัวไม่ได้แล้วด้วยเราแก่เกินดัดใช่ดัดไม่ได้เราดัดได้อย่างเดียวคือจริตแต่ว่าเรื่องการจัดรายการทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วจริงได้อย่างเงี้ยก็อดทนอดทนหน่อยทนเมตตาเมตตาเราหน่อยอดทนหน่อยเมตตากรุณาหรือต้องมุทิตาก็ได้ด้วยเนี่ยยินดีกับที่เราเป็นอยู่นะนะดังนั้นก็เข้าใจแล้วนะเข้าใจตามนี้นะเข้าเรื่องแรกสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีศิลปินเสียชีวิตจากโควิดคุณจอห์นพรายเป็นนักดนตรีคันทรีนักร้องคันทรีก็เสียชีวิตคือแกอายุ73ได้มั้งฮะก็มีเข้าโรงพยาบาลวิกฤตอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นนักร้องเพลงคันทรีเพิ่งออกอัลบั้มใหม่ใช่เพราะด้วยคนนี้ผมรู้จักแต่ไอที่เคยเล่าให้ฟังว่าผมไปจดไอ้รายชื่อ Rolling Stone Rolling Stone 500อัลบั้มยอดเยี่ยมหลอดการต้องมีจอห์นพรายมีจอห์นพรายแล้วอยู่ในลิสต์ที่ผมเพราะแกมีฉายาว่าอะไรนะเป็นมาร์คทเวนแห่งวงการเพลงคันทรีแต่หน้าแกก็คล้ายนะคล้ายไหมคล้ายมาร์คทเวนนะแสดงความเสียใจด้วยนะครับมีใครอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจมีคนนึงเป็นนักเขียนการ์ตูนของแมทอ๋อเหรอฮะมอสดักเกอร์ก็โควิดเหมือนกันอันนี้ไม่โควิดอ๋อเสียตามอายุ91โอ้คนนี้มอสดักเกอร์เป็นคนที่วาดการ์ตูนล้อเลียนภาพยนตร์ในแมทอ๋อซึ่งก็วาดมายาวนานแล้วจนอายุมากก็เลิกไปตอนเด็กๆได้ดูอยู่แต่อ่านไม่ออกเลยหนาซื้อทุกเล่มเลยแมทเนี่ยมีมือเบสชื่อจิมมี่เมอร์ลิตอ๋ออ่านกับพูดเยอะๆอ่ะก็อาร์ตเบกี้อะไรเงี้ยเสียเมื่อคืนอ๋อเหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าโควิดหรือเปล่าแต่ก็ต้อง80อายุ90ก็ต้อง8 90รุ่นนี้ชุดมอร์นิ่งเมื่อคืนนี่ไม่เสียเพิ่งออกจากโรงพยาบาลติดโควิดไปก็คือเซอร์เคนนี่ดักกิชอ๋อนี่กลับบ้านปลอดภัยเรียบร้อย
ที่รักษาหายแล้วก็มีหลายคนกันนะฮะมิเกลอาเตต้ามิเกลอาเตต้านักบอลพวกนักกีฬาบาสก็หายแล้วหมดที่ติดกันช่วงแรกๆก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่จากไปนะฮะแล้วยินดีด้วยกับผู้ที่รักษาตัวจนแข็งแรงส่วนใหญ่ก็หายกันนะผมดูเปอร์เซ็นต์ประเทศไทยโหน่าสนใจมากนะคือผู้ติดเชื้อ 2,500 ครับอันนี้ตัวเลขเมื่อวานนะผู้ติดเชื้อ 2,500 รักษาหายไป 1,000 กว่าแล้วก็ 1,000 แบบ 1,200 อะไรเงี้ยเกินครึ่งวันนี้ก็เพิ่มขึ้นเท่าไหร่หลัก10ใช่ไหม30 30เพิ่มขึ้น30อ๋อแล้ว30กว่า2วันนี้ตัวเลขอยู่แถวๆ50 30ก็ห่วงแค่ช่วงสงกรานต์นะเนาะอยู่ในไอ้นี่หน่อยก็คงขึ้นอ่ะรักษาระยะห่างกันได้ก็รักษาเป็นไว้หน่อยก็คงขึ้นคือเขาแต่ถ้าเป็นช่วงสงกรานต์เนี่ยมันก็จะต้องไปขึ้นอีกระยะหนึ่งมันถึงจะขึ้นใช่ใช่ใช่แต่มันก็คงจะขึ้นอ่ะมันก็คงจะเป็นแบบช่วง 2-3 วันที่คนคงเจอกันอ่ะเขาดูจากภาพแถวยาวจากประกาศห้ามขายเหล้าก็คงพอเดาได้ตุนเออก็คงพอเดาได้ว่าจะเกิดเหตุใดในช่วงสงกรานต์นี้เนี่ยก็คงต้องมีตัวเลขขึ้นหน่อยแต่ที่เหลือก็ต้องลงฮะเบลเยียมเนี่ยตกใจคือแบบเบลเยียมเนเธอร์แลนด์คือปริมาณผู้ติดเชื้อแบบไม่สูงมากแต่แบบผู้เสียชีวิตเยอะคือสูงไม่สูงมากที่ว่านี่คือแบบก็ 20,000 อะไรอย่างงี้นะ 20,000 แต่แบบผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแบบเนเธอร์แลนด์นี้มี 10% นะเหรอตายแบบตาย 2,000 อะไรเงี้ยเบลเยียมตาย 1,000 กว่าถึงก็ไอ้แปลกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสูงอย่างสวีเดนก็เยอะอยู่ใช่ไหมคนผู้ป่วยสวีเดนเพราะสวีเดนยังไม่ห้ามแบบยังไม่แบบโซนปล่อยใช่สวีเดนยังปล่อยปล่อยฟรีแต่ก็ไม่เยอะเท่าอย่างสเปนอิตาลีนะแต่สเปนก็เป็นประเทศที่รักษาหายเยอะมีแบบครึ่งหนึ่งมั้งครึ่งหนึ่งเลยอะแบบ 40,000 50,000 อะไรมั้งสามแบบตัวเลขสูงอะคือเลขสูงของเราถือว่าดีถ้าเทียบแต่วันก่อนผมดูสารคดีแบบใน Discovery นะไปถามแบบเขาไปถามแบบคนที่เกี่ยวข้องที่อู่ฮั่นอ่ะหมอคนแรกที่เจอหนูนีนั่นคนที่แบบคนเจอแบบป้าคนเจ้าของไอเดียเรื่องการปิดเมืองอะไรเงี้ยมันเห็นการทำงานเห็นคนที่เป็นผู้ควบคุมทำโรงพยาบาลเสร็จภายในแบบ10วันอ่ะหมอนั่นจะแต่งงานวันนั้นด้วยนะแล้วอาสามาแบบมาทำโรงพยาบาลแล้วแบบวิ่งทำงานเพราะว่าทุกนาทีมีค่าอะไรเงี้ยเจ๋งดีเจ๋งดีคือเพราะว่านี่คือการแบบกักกันคนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่โอเคทั้ง9ล้านก็ไม่ได้อยู่ในเมืองหรอกพอรู้ว่าจะกักกันก็ออกไปเยอะเหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นก็ประเทศเราละจ้าฮะแต่ก็เยอะอยู่ดีแหละถึงจะออกมาโอ๊ยไม่แต่ถือว่าถ้าไม่คือถ้าเขาไม่ทำสิ่งนี้เลยเนี่ยโอ้โหตอนนี้ไม่รู้ยังไงจริงๆต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณที่เขาแบบเขาตัดสินใจเด็ดขาดเขาตัดสินใจเด็ดขาดถ้าเป็นโบราณกว่าเชื้อมันจะแพร่ทั้งโลกนี่มันใช้เวลากว่าเรือมันจะถึงอ่ะใช่แนวนี้มันแบบพูดเดียวมันนี่ขนาดแบบทำกันเร็วแล้วจากจุดศูนย์กลางนะก็ยังไปได้ขนาดนี้เลยนิวยอร์กนี่เป็นแสนเนาะตกใจเลยนะเห็นที่แบบวิธีฝังศพแล้วแบบในแบบอเมริกา500,000แล้วนิวยอร์ก100,000มันคงแออัดมากอ่ะนิวยอร์กก็มันก็ต้องที่แออัดแหละมันก็ถึงจะเกิดแต่ผมว่าคิดว่าสุขอนามัยบ้านเราย่านเมืองร้อนน่ะดีมาตัวเหนอะมันช่วยคือมันเหนอะแล้วมันก็ต้องอาบน้ำใช่อาบน้ำก็ต้องฟอกสบู่คือคนตัวเหนอะมันต้องล้างมือล้างหน้ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องพระเจ้าให้เรามาในฐานะเมืองร้อนน่ะเนาะคนเมืองหนาวเขาอาจจะลำบากกันหน่อยกี่วันอาบน้ำทีก็เป็นเรื่องปกติครับคนชอบพูดกันแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
ราะว่าเราผมว่าเราอยู่ไปด้วยกันแหละไม่ผ่าหรอกเอาคือถ้ามันเป็นไวรัสมันยังอยู่มันไม่ไปไหนหรอกมันตายหมดแล้วรอบนี้มันก็โผล่มาใหม่อะไรเงี้ยเราอยู่ไปมากกว่าแล้วแต่ว่าขอบคุณอย่างนี้ที่มันให้มาในความวิกฤตนี้คือแบบทักษะเรื่องการดูแลสุขภาพไงออกนอกบ้านใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานให้กับทุกโลกแล้วเนาะต่อให้มันไม่ใช่โควิด-19 เนาะสู้ไปหนังเลยไหมได้พี่จ้อยนี่มีอะไรอีกอ่ะพี่จ้อยได้รับความได้รับอันนี้มันไม่พูดหรอไม่พูดหรอไม่ต้องเข้าหรอก็ดูหนังเลยครับหนังผม2เรื่อง1ผม2แล้วก็มีโจ๊กก็มีโจ๊กกับผมมันมียกยอดมาจากที่แล้วใช่ๆๆผม1ผม2ก็มี Color Out of Space กับ Only Yesterdayการ์ตูนดูซ้ำจิบิจิบิหนึ่งผมคือหนังสเปนเรื่อง Invisible Guest พี่จ้อยดูไว้นานมากดูแล้วผมดูแล้วเรื่องนี้สนุกผมมีตกค้างอย่างที่แรกคือ Uncut James ที่แรกก็ดึกอยู่ว่าพี่จ้อยดูเรื่องอะไร Netflix ป่ะแล้วก็ได้ดูด้วยอาทิตย์นี้ดู Fantastic Beastsโอ้ภาคหนึ่งเหรอเนี่ยภาคหนึ่งที่มี4คนเหรอมีแขนยาวรองคนแฟนติกโฟนั่นแฟนติกโฟไอ้อันนี้ก็4คนอันนี้ก็4คนเหมือนกันเอาละไงอันนี้ก็4คน4อ่ะพี่พี่หน้างง4คนเป็นคนธรรมดา1พ่อมดแม่มด3โอ้ไม่เคยนับเลยดูไม่เคยนับโอ้นี่ไงพี่ไม่เก็บดีเทลเยอะเกือบนะไม่เคยนับเลยว่ามันมี4แล้วอีกเรื่องดูทาง YouTube เงินฉบับไหนฉบับพระองค์เจ้าอนุสรณ์เราดูใน YouTube ได้ใช่ไหมขอภาพยนตร์เขาเอามาลงอุ้ยอยากดูมากเลยอ่ะไม่เคยดูเพราะผมชอบฉบับยุทธนาอันนี้ของปี2508โอ้เดี๋ยวก็ไปดูประมาณนี้ภาพยนตร์จ่องยาวมากจ่องครับผมดูเรื่องที่ค้างอยู่ครบ1988 20ตอนรีพลายผมเพิ่งตอน1120ตอนตอนละชั่วโมงครึ่งจริงผมดูหนังมา20เรื่องอ่ะจริงแล้วตอนนึงมันเท่ากับหนังเรื่องนึงเมื่อกี้ก็ไปด้อมๆมองๆหาแผ่นในเรื่องนี้ไม่มีว่ะมันเก่าแล้วพี่มันตั้งหลายปีแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหม1988ก็ต้อง3ไม่ใช่ตอนมันฉาย2015-16จำได้ตอนนั้นมันก็ดังนะเรื่องนี้คนพูดถึงเยอะแต่เราก็ไม่ได้ดูแต่จะไม่ย่อท้อจะมุ่งมั่นหาต่อไปอยากดูซีรีส์เกาหลีก็ยังดูไม่จบ Fluttering Warning ส่วนพรุ่งนี้ก็อ๋อพรุ่งนี้ไลฟ์ Facebook ที่แคทนะดูได้ตั้งแต่ 11:30 น. ไปจนถึงเที่ยงคืนเลยอ่ะครับมีศิลปินเขาจะมาไลฟ์อยู่บ้านทำอะไรกันเล่นดนตรีบ้างอาจจะมีทำครัวพูดคุยหรือก็แล้วแต่เขาครีเอทกันมาก็จะทำอะไรก็ติดตามได้ที่ Facebook Cat Radio ตั้งแต่ 11:30 น. ถึงเที่ยงคืนศิลปินโอ้โหนี่มันเทศกาลดนตรีชัดๆ25ท่านได้มั้งเอ้ย25ศิลปินได้มั้งนะฮะมีบ่าย 2:30 น. คุณเปิร์ติสทำไมเน้นอันเดียวจำได้ทำไมข้ามโป้ไปจำได้เริ่มด้วยโป้จำได้ตอนแรกมันเริ่มด้วยโป้ไงจำได้ไม่น่าพูดเลยข้ามไปเปิดติดเลยก็มีตั้งแต่โยคีเพลย์บอย 11:30 น. แต่ศิลปินจะมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะเที่ยงเป็น BEC เทโรโชก็มีคุณเกือบณัฐพงศ์มีชาบลูส์มีกบแฟลตบอยมีลูกพีชเที่ยงครึ่งเป็นมิลกี้โชมีวาริสมิลค์อ๋อมิลเหรอมิลค์โชว์มีวาลิสมีควิกแซนเบสแล้วก็มีลูเซอร์พ็อปบ่ายโมงมีที047บ่ายโมงครึ่งเป็นพลาสติกวันนี้ก็น่าดูนะบ่ายสองเป็นเดอะไวท์แฮร์คัทบ่ายสองครึ่งเปิดติดบ่ายสามเป็นสิงโตนำโชคบ่ายสองครึ่งทีได้ไหมครับบ่ายสองครึ่งเปิดติดบ่ายสามเป็นสิงโตนำโชคเพลงใหม่ที่ร้องกับคุณเขียนไขเพราะมากกวีไม่เก่งกวีไม่เก่งแต่ร้องเพลงพอได้บ่ายสามครึ่งเป็นวงมือ4โมงเย็นเป็นวงเดฟวงเดฟนี่ก็ขวัญใจสาวๆเนาะ4โมงครึ่ง Better Weather 17นาฬิกานี่เขียนไขและวานิชไม่รู้ว่าใครจะมาระหว่างเขียนไขและวานิชนะผมเห็นฟุตแล้วมาคนเดียวแล้วก็เขาคือศิลปินเดียวคนเดียวเขาไม่มีคู่แต่แรกผมก็นึกว่าเขาเป็นคู่มาตลอดแล้วเขาเป็นอะไรเป
็นเขียนไขหรือเป็นวานิชไปดูพรุ่งนี้นี่เขียนไขวานิชเป็นอันเดียวกันไงมันเป็นวิชาใช่ป่ะวิชาที่มันงานออกแบบอ่ะอ๋อทีแรกผมนึกว่าเขาเป็นศิลปินดูก็นึกว่าเป็นคนเป็นชื่อบุคคลผมก็เป็นคู่มาตลอดตอนแรกแล้วก็ห้าโมงครึ่งเป็น Spicy Disco ก็มีคุณโตนับอลีนใช่ไหมมีคุณบอยวงพิวแล้วก็มีออมสิน18นาฬิกาเป็น Electric Neon Lamp 18นาฬิกา30 Anatomy Rabbit 1ทุ่มวงมินส์นะฮะทุ่มครึ่ง H3F H3F นี่ก็กำลังดัง F3F นี่ก็กำลังดัง2ทุ่มเป็น Safe Planetนะฮะ2ทุ่มครึ่งเป็น Super Baker Safe Planet นี่มาแทนลานดอกไม้อ๋อดอกไม้เป็นอะไรสักอย่างมาไม่ได้3ทุ่มเป็นวาเลนติน่าพลอยเย้3ทุ่มครึ่งเป็น Solitude is Bliss นะฮะ4ทุ่มโพสต์บ็อกกับเดนิมโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นโชว์เดียวกันหรือว่าเป็น2โชว์ในครึ่งชั่วโมงนะ ไม่แน่ใจแล้วก็4ทุ่มครึ่งเป็น Movie and Cut 5ทุ่ม One and Dove แล้วก็ปิดท้ายด้วย Sweet and Roll โอ้ดูได้ที่ Facebook Cat ที่เดียวเลยดูกันยาวๆไปเลยนี่ยังไม่ได้เล่นนะแค่อ่านชื่อยังเหนื่อยเลยเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งวัน12ชั่วโมงครึ่งโอ้โหแต่ว่าเขาคือมันสดที่เราแต่ว่าตอนที่เขาเล่นอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ทำสดนะให้เข้าใจเขาบันทึกมาให้เราแล้วเราก็ออนเป็นไลฟ์ยาวไปสดคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะใช่ใช่คุยกับเราได้แต่ถ้าคุยตอนนั้นนะก็จะคุยกับพี่สิทธิ์นี่แหละเป็นคนออนได้ตอบแน่นอนมีคนบอกว่ากลัวหลงหากลัวหลงหากลัวหาเวทีไม่เจอโชว์มันเยอะไงดูหน้าจอแหละใช่ไม่เขาเล่นมุกไงเขาเล่นมุกว่าเออว่าแบบเวทีหลายเวทีแบบนี้เออกลัวหาเวทีไม่เจอค่ะพวกเราก็ซื้อซ้อมวิ่งครับซ้อมวิ่งมีคนบอกว่าทำไมจัดวันจันทร์พลาดเยอะเลยทำไมวันจันทร์ยังทำงานอยู่อีกเหรอเพราะจริงๆคนอาจจะเวิร์กเขาทำงานนะเขาประกาศไม่ให้หยุดปีนี้สงกรานต์เขาไม่หยุดไงพี่เขาให้ไปทำงานถ้าคนที่ยังต้องไปที่ทำงานอยู่นะอาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมหรืออะไรก็ดูสดไม่ได้ก็น่าจะก็อยู่ในแคทนี่แหละก็มาไล่ดูเอาได้ครับ11โมงใช่ไหม11โมงครึ่งพี่โปโยคีโชว์แรกเลยมามาเวลาเป็นไงโจ๊ก42นาทีนิ่งๆสักเรื่องไหมเอาอะไรฮะพี่เอาอันคัทเจมส์ก็ใครกำกับจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นดูให้เดี๋ยวพี่จ่องดูให้แสดงนี่คืออดัมแซนเลอร์อ่าก็เป็นหนังที่ว่าด้วยคืออย่างนี้มันเปิดฉากเนี่ยเปิดฉากในปี2010ที่เมืองแร่แห่งหนึ่งในประเทศเอธิโอเปียครับแล้วก็มันเกิดอุบัติเหตุในบริเวณเมืองแร่ก็มีการหามผู้บาดเจ็บมีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างไอ้เจ้าของเหมืองกับไอ้คนงานเหมืองอะไรก็คือเป็นเหตุวุ่นวายโอลหม่านแล้วก็ในระหว่างที่มันเกิดเหตุวุ่นวายเนี่ยมันมีคนงานคนขุดคนงานเหมือง2คนเนี่ยแอบเข้าไปในเหมืองแอบเข้าไปเพื่อจะทำการขุดเพื่อทำการขุดแล้วก็ไอจะพอขุดได้แล้วเนี่ยคือจะฉวยโอกาสจังหวะชุลมุนขโมยไอสิ่งที่ขุดมันก็ขุดได้จริงๆขุดได้หินก้อนหนึ่งประมาณเนี้ยแล้วก็เห็นเลยว่ามันมีพวกอัญมณีอะไรแบบของมีค่าโอ้อยู่ในราคามันต้องมหาศาลนะก็ลักลอบขโมยออกมาแล้วเรื่องก็ตัดมาอีก2ปีต่อมา ในปี2012คราวนี้เรื่องมันอยู่ที่อเมริกาก็เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อฮาวเวิร์ดครับก็คือคุณอดัมแซนเลอร์อ้าวเปลี่ยนชื่อเหรอแกแสดงเป็นฮาวเวิร์ดแต่แกเปลี่ยนชื่อก็ไม่รู้ก็พูดชื่อฮาวเวิร์ดคืออดัมแซนเลอร์รู้อดัมแซนเลอร์เปลี่ยนชื่อฮาวเวิร์ดเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายเพชรพลอยเครื่องประดับอะไรอย่างต่างแล้วก็เป็นคนที่ก็ดูนะชีวิตก็น่าจะโอเคแต่ไม่มันทำตัวมีปัญหาคือทำให้ตัวเองเดือดร้อนเช่นเช่น
ชีวิตครอบครัวกับภรรยาซึ่งจริงๆก็ดูดีก็ดูดีมีลูกน่ารักอบอุ่นอะไรต่างๆมันก็ไปมีผู้หญิงอื่นนอกใจภรรยาแล้วภรรยาก็จับได้แล้วก็ดูละหองละแหงกำลังเหมือนจวนเจียนว่าจะอาจจะหย่าไม่มั่นคงชีวิตคู่ดูไม่มั่นคงคือมีผู้หญิงอื่นแล้วยังพาผู้หญิงเนี่ยมาที่อพาร์ตเมนต์ที่ซื้อแบบของครอบครัวซื้อไว้อะแล้วให้ผู้หญิงมาอยู่อันนี้ปัญหาหนึ่งปัญหาต่อมาคือมันติดหนี้สินอะไรแบบกับพวกมาเฟียนอกระบบอ่ะกู้เงินนอกระบบกู้เงินนอกระบบแล้วก็ติดเงินจำนวนแบบโอ้โหมหาศาลมาเอาเรื่องอยู่เป็นล้านไหมไม่เป็นล้านแต่ก้อนใหญ่แล้วก็เอาเงินไปทำอะไรไปเล่นพนันกะแล้วกะแล้วมันเล่นพนันเรียนเรื่องมันเล่นพนันแล้วก็ไอตอนเริ่มเรื่องคือไอในสภาพแบบที่มันเป็นอยู่เนี่ยวันหนึ่งมันก็มีคนมาทวงหนี้มันแล้วก็มันก็ผัดผ่อนจนไอ้คนมาทวงนี่ก็เริ่มไม่ทนอ่ะมันก็เริ่มไม่จ่ายสักทีก็เริ่มขู่ลงไม้ลงมืออะไรแบบว่าก็ถ้ายังไม่จ่ายอีกอะไรเนี่ยเป็นเรื่องนะแล้วไงและในวันนั้นเนี่ยก็มีลูกค้าคนหนึ่งซึ่งมีพรรคพวกกันซึ่งเป็นนายหน้าเนี่ยพาลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาที่ร้านไอ้ลูกค้าเนี่ยเป็นนักบาส NBA ทีมบอสตันบอสตันเซลติกใช่ครับเป็นซูเปอร์สตาร์ของบอสตันเซลติกแต่ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่แบบวัย30กว่าขาลงกำลังขาลงกำลังขาลงก็พายเนี่ยมาเป็นลูกค้าที่ร้านแล้วก็เอาสินค้าที่มีอยู่เสนอไอ้นู้นไอ้นี่ก็ดูเควินการเน็ตป่ะใช่เควินการเล่นเป็นตัวเองเนี่ยอ๋อเหรอเป็นเขาเป็นนักบาสเป็นตำนานนะฮะเป็นเควินการเน็ตเอาสินค้ามาเสนอไอ้นี่ก็ดูว่าไม่ถูกใจสักอย่างไอ้คุณฮาวเวิร์ดนี่ก็เลยแบบอันนี้ไม่ขายนะแต่เอาให้ดูก็หยิบของอันนั้นมันก็คือไอ้โคตรเพชรเข้ไอ้โคตรเพชรเข้โคตรเพชรโคตรเพชรชะมันคือไอ้ก้อนที่มาจากที่เห็นจากเอธิโอเปียนั่นแหละมันเพิ่งซื้อมาเลยคือคุณดาราเซ็นเตอร์ซื้อมาดารามึงเยอะยังวะเจียยังเป็นหินอยู่เลยบ้างยังไม่เจียยังเป็นก้อนๆยังเป็นโคตรเพชรอยู่นี่คือคืออันคัดเจมก็คือเล่นกับเควินการ์เน็ตเนี่ยนะโอ้แล้วก็ไอ้เม็ดอะไรที่อยู่ในหินก็เนี่ยมันคือโอปอจำนวนมากมายเยอะแยะมากซึ่งมูลค่าแบบตีราคาว่ากะรัตแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยราคามันอาจจะถึงล้านเท่าไหร่นะอาจจะถึงล้านดอลลาร์ก็คุณเฮาเอ๋ก็เอามาให้ดูแล้วบอกว่าไม่ขายนะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ชิ้นเนี้ยเดี๋ยวจะไปส่งไปให้บริษัทประมูลเนาะเอาไปประมูลคุณเคเป็นการเอกดูแล้วบอกโอ้ชอบมากพี่นักบ้านได้ดูรู้เรื่องเลยชอบมากไม่ขายแล้วโชว์ทำไมชอบมากเลยบอกว่าจะขอซื้อมันก็ไม่ขายพี่ยังไม่เคยไปดูพระแถวไม่เคยดูพระจันทร์อ่ะไม่เคยดูพระแน่ๆเดินผ่านก็ต้องได้ยินอ๋อทำไมอันนี้ให้ดูนะอันนี้ให้ดูโชว์ไม่ได้ขายนี่คนในวงการเขาอย่างนี้จริงนะเหมือนพี่โออย่างนี้ไงพี่แผ่นนี้เปิดได้ฟังไม่ขายไอ้จังหวะอยู่ในร้านเนี่ยมันไอ้เควินมันไปทำกระจกในร้านแตกเลยแล้วมันก็แบบซุ่มซ่ามมันก็เลยเกิดความเชื่อว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับไอ้หินก้อนนี้ไอ้หินอันเนี้ยมันต้องเป็นเครื่องรางนำโชคของมันมากของเควินเออแล้วแบบเนี่ยคืนนี้มันจะมีแข่งมันก็เลยว่าขอยืมไปวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาคืนโอ้เช่าเรียกเช่าไอ้เขาแบบเอาไปเปล่าๆมีอะไรประกันก็เลยแบบเอาแหวน NBA ที่ได้รางวัลเนี่ยให้แลกเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคืนไอ้นั่นก็ไปกลับไปแข่งไปอะไรก็ว่าไอ้คุณฮาวเวิร์ดได้แหวนมาเนี่ยมันเอาแหวนไปจำนำอ้าวโอ้ยแหวนพวกนี้ก็แพงนะก็จำนำได้มา 20,000 แล้วก็ได้ 20,000 เนี่ยเราก็นึกว่าจะไปใช้หนี้ก่อนเล่นไปพนันไปพนันในคุณเควินแกเน็ตคืนนั้นนะอ๋อเพราะเควินแกเน็ตบอกว่าเจอจะโชคดีโอ้มันช่างคิดโอ้มันก็คิดได้นะมันก็ช่างคิดนะพนันทีมบอสตันใช่ไหมแล้วมันไม่เล่นพนันว่าแค่ว่าไอ้ทีมนี้จะชนะนะมันพนันแบบว่าโอ้โหมีรายการแบบเยอะอะไรว่าตั้งแต่แบบ
เริ่มเกมเนี่ยใครจะโดดปัดคองบอลได้ก่อนเล่นทุกเม็ดอย่างใช่เล่นทุกเม็ดเลยถ้าเป็นบอลจะใครเตะมุมอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่จะทำแต้มได้กี่แต้มอะไรก็พนันไปหมดทั้งสองมือเพราะวันนั้นมันชนะพนันรวยเลยดิมันก็รวยเลยแล้วมันปรากฏแต่ปรากฏว่าไอ้พวกเจ้าหนี้มันสะกดรอยก็รู้ไว้นี่เอาเงินไปเล่นพนันก็เลยโทรไปหาทุกบ่อนที่มันไปพนันไว้ขอแคนเซิลขอรับเงินขอแคนเซิลไม่รับพนันรายการนี้อ้าวปรากฏมันก็ไม่ได้เงินโอ้ไอ้เรื่องที่เหลือมันก็ว่าด้วยการเขาเรียกอะไรแก้ปัญหาแบบรูปหน้าปาดจมูกของคุณฮาวเวิร์ดยิ่งแก้ยิ่งยุ่งอะไรเงี้ยใช่ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแล้วก็มันก็จะสลับขึ้นลงระหว่างเอ้ยมันดูจะแก้ปัญหาได้แล้วก็มันก็พลิกไปพลิกมาแล้วก็มันก็เลยเถิดบานปลายจนกูไม่กลับเรื่องประมาณอย่างนี้ก็ฟังดูน่าสนุกนะเควินการ์เน็ตเล่นเยอะไหมเยอะเหรอเยอะเล่นดีไหมอ่ะมาถึงบาสหรือว่าหนังเล่นหนังเล่นหนังก็ใช้ได้นะเหรอน่าจะเล่นปีเล่นพร้อมๆโคบี้ไบรอันเลยนะน่าจะเข้า NBA พร้อมกันอ่ะใช้ได้มันสนุกเลยเพราะอย่างไอ้วันรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะทวงไอ้นี่คืนแต่มันไม่มีแหวนไม่มีอะไรเงี้ยเออมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอะไรที่แบบไปเรื่อยอ่ะแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยมันเป็นหนังที่หุ่นดูแล้วเหนื่อยเพราะว่าตัวละครมันแทบจะไม่ได้คุยกันปกติแล้วมันเอตโลใส่กันแล้วต่างแล้วก็เคยอ่านเจอว่ามันพูดเยอะอ่านซับเหนื่อยมากเหนื่อยอ๋อมันเอตโลใส่กันแล้วระหว่างเช่นผมคุยกับพี่โตเนี่ยมันก็มีเสียงวิทยุมีเสียงแบบมีเสียงโจ๊กพูดในเรื่องอื่นที่ไม่ได้เออมันอัดคนดูอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยมันก็ดูจะอึดอัดใช่ไหมแต่พอเรื่องมันเริ่มเป็นทรงว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งใช้เวลาไม่นานอ่ะครับและหลังจากนั้นเนี่ยไอการขึ้นลงของไอเหตุการแก้ปัญหาแล้วก็นำไปสู่ปัญหาใหม่แก้ปัญหาไอตามล้างตามกวาดตามคีย์ต่างๆเนี่ยโหมันนำไปสู่ตอนท้ายซึ่งมันเป็นไคลแม็กซ์ซึ่งเป็นทริลเลอร์ที่เจ๋งมากโอ้เจ๋งมากแล้วก็คุณอดัมแซนเดอร์มันก็เล่นดีคือมันเล่นเป็นตัวละครที่เราจะไม่รักไม่เอาใจช่วยแล้วเราจะดูด้วยความรู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าเวทนามากเลยมันทำไมมันช่างทำตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เจ๋งมาก สนุกสนุกเข้มข้นแล้วก็แต่ช่วงต้นเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็ไอ้อย่างที่พี่โตว่าซับไตเติ้ลนี่แบบโอ้โหพูดกันดูไปปิดแบบซีเรียสนะนึกว่าเป็นหนังแบบซีเรียสตลกตลกซีเรียสไหมขึ้นต้นมาซีเรียสแต่ว่ามันไอความบันเทิงมันก็ค่อยมาตอนที่มันจะเริ่มแก้ปัญหามาพร้อมกับไอความซีเรียสของมันน่าจะซีเรียสนะน่าจะซีเรียสแล้วมันมีทิวเลอร์ด้วยเหรอมันมีทิวเลอร์แต่ทิวเลอร์กว่ามันจะมานี่คือท้ายจังหวะสำคัญเลยจังหวะสำคัญตอนท้ายไอ้ดัมเซนเลอร์ทำงานกับ Netflix เยอะแต่เรื่องนี้เขาก็ได้รับคำชมเรื่องนะแต่จริงๆคืออดัมเซนเลอร์มันเป็นคนคะแนนตั้ง90ผมว่าเป็นคนเล่นหนังเก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็เพียงแต่เราว่าเขาเล่นหนังอ่ะเขาเล่นหนังเบาสมองไม่ได้โชว์ฝีมือเออเพราะอย่างมีอันนึงที่ผมได้ยินคนก็ชมมากมันเจ๋งมากเลยไอ้พันสตังเลิฟผมดูของพอโทมัสอันเดอร์สันนั่นเองอันนี้มันติด1ใน10หนังของ National Board of Review ปีที่แล้วนะโหเจ๋งบทมันดีมันได้ของ National Board of Review มันได้ทั้งบทได้ทั้งดารานำได้ตัดต่ออดัมเลยคิดวินการ์เน็ตอดัมแล้วมันชิงเยอะมากไอตัวอดัมเซนเลอร์มันชิงแบบแทบชิงโน่นชิงนี่ชิงโน่นชิงนี่เลยคนนิยมมันมากแต่บทมันเด่นมากมันเด่นมากพุ่งกับพี่น้องน่าจะเป็นแบบเป็นนี่ซาฟดี้เหรอไม่รู้อ่านว่าอะไรผมคงซาฟดี้นะมั้งเป็นดาราด้วยเล่นทั้งคู่เออลืมเล่าไปนี่กับจอร์จลืมเล่าไปนี่ว่าในเรื่องตัวฮาวเวิร์ดเป็นคนยิวเพราะมันจะมีไอ้แง่มุมไอ้ดีเทลมีผลต่อเรื่องเกี่ยวไอ้เรื่องความเป็นยิวไอ้ครอบครัวยิวอะไรซึ่งมันเกี่ยวเรื่องอยู่แนะนำฮะแนะนำ
Netflix เนาะ Netflix ฮะนี่คะแนนใช้ได้คะแนน 7.5 นะ Uncut Shame มีคนดูต้อง 104,000 ไอ้คนโหวต 104,000 เป็นแต่สกอร์90อ่ะ90ไม่แต่สกอร์แม้ว่าพอพี่จ้อยพูดแล้วคะแนนตกลงบ้างก็ตามเออตกไม่เคยมีมาก่อนนะก็อาจจะจังหวะพูดว่าอดัมแซนเดอร์เป็นยอดฝีมืออ๋อนิดนึงว่าที่อ๋องทักแล้วนี่แล้วนะต้องสาทักแล้วพี่ไม่งั้นถ้างั้น popularity ไม่ตกหรอกต้องสกิลเราอีกทีว่ะโอ้แต่ดีดีชอบดัมแซนเลอร์แต่ขากลับอาทิตย์ที่แล้วบอกวันนี้มันเล่นหนังดีนะพี่จ้อยบอกเอ้ยผมชอบอะไร50 First Date อะไรต่างๆอ๋อเออ50 First Date มันน่ารักไม่บ่อยนะที่มันจะน่ารักอ่ะเพราะมันจะมันปัญญาอ่อนหน่อยอ่ะที่ผมชอบก็เพราะมันปัญญาอ่อนมากกว่าแต่เรื่องนี้มันไม่น่ารักเลยนะแต่เราจะแต่ท้ายสุดเราก็ต้องเชียร์มันเชียร์มันตรงๆมันเป็นทำไมคือมันจะทำทุกอย่างที่เรานึกในใจว่าอย่านะมันทำมันทำหมดเลยเบนลี่เมนิสันแฮปปี้กิลมอร์แฮปปี้กิลมอร์มันน่ารักครั้งแรกเรื่องนี้พี่เวดดิ้งซิงเกอร์เวดดิ้งซิงเกอร์โอ้ชอบเวดดิ้งซิงเกอร์ชอบคุณไม่ชอบเพราะมันยุ่งกับนางเอกคุณไงวอเตอร์บอยวอเตอร์บอยเล่นกับวีโนนาไรเดอร์ป่ะเล่นกับเคที่เบสไอเป็นเด็กวิ่งน้ำอ่ะไอ้บิ๊กแดดดี้เนี่ยไม่ดีดูสบิ๊กโลเล่นประกอบมันชอบมีเพื่อนมาเล่นอีกคนหนึ่งอ่ะร็อบชไนเดอร์ you can do it you can do it ไอ้เฟรดดี้เฟิร์สเดทสแปงกวิชนี่ไม่ได้เลยเปลืองของโอ้โหโกรธโกรธเออสแปงกวิชโกรธมากโกรธนี่มันหลังๆมันเล่นหนังไม่ได้เลยคลิกก็ไม่ดีคลิกเป็นไงคลิกเป็นรีโมทไงโอ้แบบไม่ได้ได้เลยโซฮานโอ้โหโหดมากเปลืองของหนักคอผมว่าเลยมันเขาหนักคอไปหน่อยมันคงนึกมันพาวเสน่ห์อ่ะจริงๆมันคนน่ารักนะมันคงนึกแบบนั้นอ่ะมันคงนึกว่ามันแบบอะไรก็ได้ใครก็ชอบมันอะไรเงี้ยพี่จ้อยไปพูดให้มันได้ใจเนี่ยไปซื้อให้ท้ายเขาว่ามันต้องมาเล่นอย่างนี้แหละอันคาร์เจมส์ฟังไว้นะดัม do you listen to him มันก็ถามYou talking to me? I'm Howard. แต่มันเล่นดำ I'm Howard. จะว่ามันแบกหนังก็ว่าได้ต้องใช่ต้องใช่มันเรื่องทุกอย่างอยู่กับมันหมดเอออยู่กับมันหมดเลยสงสัย50 First Date อาจจะเป็นงานดีที่สุดว่ะใช่เนาะมันดีจริงๆอันนั้นสงสัย50 First Date น่าจะเป็นงานดีสุดผมส่ง Wedding Singer ปึกนี่หนังที่มันดีมันคือ Rider เรื่องอะไรอ่ะที่เป็นรีเมคอ่ะรีเมคหนังไอ้นี่ไง7แฟนคาปราป่ะใช่มั้ยไอ้มิสเตอร์ดีMr. Deeds It happened one night เอ๊ะมันเรื่องอะไรวะ Mr. Deeds go to hell เออแล้วก็หนุกนะไอ้อันของแฟนคลับของแฟนคลับว่าหนุกอ่ะเวลาได้ละ59นาทีเออโอเคอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวฟังเพลงจอห์นพรายแล้วกันDigital Savings เรื่องฟรีเรื่องจริงจังมาชั่วโมงที่2ชั่วโมงแรกนี่ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะปึบฝับฝึบฝับดูไม่ทันออกอาวุธกันเต็มไปด้วยเรื่องเก่าไม่มันมีเรื่องใหม่ที่เราลืมพูดไปอะไรพี่เรื่องพี่บอยโอ้แสดงความยินดีกับพี่บอยเขาไม่ได้ไปด้วยเนี่ยน้องขุนขาวขุนขาวแสดงความยินดีกับพี่บอยด้วยแข็งแรงแข็งแรงไม่ได้ไปเยี่ยมหน้าตู้ยังได้ไปไหมไม่ได้ไปคงไม่สะดวกในตอนนี้เนาะคงไม่สะดวกเนาะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งยินดีด้วยยินดีด้วยจริงๆทำให้รู้สึกเขาเรียกมีความสุขของอาทิตย์ผ่านมาขุนเขานี่ก็เป็นโปรดักต์ใหม่จากบอยไตรที่ก็ได้พยายามแบบปกป้องมานานเหมือนกันนะได้ผลผลิตนี้มาเป็นผลงานที่น่าภูมิใจนะน่ารักดูแข็งแรงได้ดูคลิปร้องเสียงดังอ๋อแล้วเห็นในรูปหน้าเหมือนในคลิปที่ร้องเสียงดังกับเด็กคนอื่นพี่เหรอใช่เออไอที่เสียงดังกับเสียงเด็กอื่นแต่งกลอนให้ลูกอะไรเงี้ยน่ารักอ๋อเหรอคลิปที่ร้องก็มีอ๋อเหรอคลิปแรกพี่ยักษ์ไปให้ดูจ้องโอ้โหเสียงดังเลยคุณเขาไม่ได้ขยับปากเลยฮะเสียงเด็กอื่นไม่สิงเออ
ยินดีด้วยนะกับยินดีด้วยมากๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชื่นใจที่มีน้องภาพยนตร์ครับครับนิโคลัสเคจ Color Out of Space ผมเห็นใบปิดมันนะมันก็เป็นใบปิดแบบเป็นสีสีอ่ะเป็นสีแบบว่าดูเป็นหนังที่สีดูน่าจะเป็นแบบว่าโหไม่ต้องมาแบบStranger Thingอะไรเงี้ยนะต้องเป็นหนังแบบว่ากลับไปสู่ยุค80หนังสยองหนังมนุษย์ต่างดาวหนังอะไรแบบเออไซไฟแบบ80อะไรเงี้ยต้องประมาณแบบ Electric Dreams เออตอนผมเห็นยิ่งกว่านี้อีกอ่ะเป็นดูแบบสีเขียวๆดูเป็นนีออนนีออนอะไรเงี้ยก็เลยดูแล้วก็แบบว่าหลังๆนี้ตั้งแต่ดูแมนดี้มาผมก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดกับนิโคลัสเคจมาก็คือวีรบุรุษผู้ที่ทุ่มตัวลงไปแลกพยับครองหนังมากมายหลายเรื่องในหลายๆระดับแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ผิดหวังแล้วก็คุณริชาร์ดสแตนลีย์ผู้กำกับเนี่ยถ้าเข้าไปดูเครดิตจะพบว่าทำหนังชั้นเยี่ยมเอาไว้ก็คือมารอนแบรนโดนะพี่ด็อกเตอร์อะไรอ่ะด็อกเตอร์นิวเกาะไม่เกาะเหรอไอ้แล้วน้องด็อกเตอร์มอโลนี่แหละฝีมือเขาจำได้อย่างเดียวคือเชื่อใจได้ไหมคนหน้าตาตาต่างๆเต็มไปหมดเห็นเครดิตก็มั่นใจไม่ผิดหวังแน่เป็นรีเมคนะนั้นน่ะใช่ไหมเป็นรีเมคแต่ได้มาโรนแบนโดนะมันโดนไล่ออกอ่ะมันโดนไล่ออกกลางกองไอ้เนี่ยริชาร์ดสแตนลีย์ใช่ไหมเพราะตอนหลังเครดิตต้องเป็นของจอห์นแฟงเกนไฮเมอร์โอ้ยคุณยายต้องเปลี่ยนตัวอ๋ออันนี้คืออันรีเมคเหรออันรีเมคไม่ใช่อันรีเมคพี่รีเมคแน่นอนเราไปจำอันที่บาบาร่าคาเรล่าไม่ใช่อันรีเมคอันนั้นก็หนักไม่ได้ดูอันนั้นก็ไม่ไหวอันนั้นเวลาไม่ได้ดูได้ดูอันนี้อันนั้นผมดูดูก็มาลาแบนโด96ปี96โดนไล่ออกแล้วว่าจอห์นแฟงเกนไฮเมอร์มาทำแทนก็ไม่ได้ใส่เครดิตไม่กล้าใส่เสียชื่อหมดแต่นิยายดีมากเลยนะนี่แหละก็เป็นเครดิตแกก็กำกับหนังมา20กว่าปีที่แล้วแล้วก็แต่น้อยเป็นทำนู่นทำนี่มั้งฮะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีก็มีหนังเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆแต่ว่า Color Out of Space นี่ก็เป็นแบบเรื่องแรกในรอบหลายปีแล้วก็เรื่องมันอ๋อไปทำสารคดีไว้โจ๊กทำสารคดีฮะพอมันก็ได้ทำหนังพอถากจาก The Island of Dr. Moreau เนี่ยทำแต่สารคดีไม่ไหวแล้วอ่ะชีวิตการทำหนังฉันเปลี่ยนทางสักพักหนึ่งเขาบอกคุณถ้าคุณชอบมีเขาทำสารคดีดีกว่าไหมจ้ะนะถึงตรงหนึ่งก็พบว่าโอ้ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะมันเรียกร้องกองเรียกร้องให้กลับมาเรียกร้องให้กลับมามีหนีไปเล่นหนังด้วยนะแล้วหกเลยเหินชีวิตลำบากเล่ร่อนอยู่พักหนึ่งโหเป็นคนชุดคนสู้ชีวิตสองคนมาเจอกันใช่แล้วก็หนังมันก็เป็นหนังจากชื่อเรื่องนี่ตรงมากคือ Color Out of Space นะมันเป็นสีที่มาจากนอกโลกคือมันเริ่มต้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเสียงแต่ผมจำเสียงได้ไม่ใช่เสียงนิโคลัสเคจอ่ะเป็นเสียงตัวละครอื่นพูดถึงพูดปรัชญาพูดฟังยากๆดูเป็นปรัชญาอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเรื่องมาก็เห็นลูกสาวคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตอนแรกเราไม่รู้หรอกแต่จริงๆคือลูกสาวนิโคลัสเคจทำพิธีอะไรริชวลพิธีศาสนาอย่างนี้ป่ะฮะนิกายพิธีกรรมอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็จับใจความได้ว่าเหมือนกับมีใครในครอบครัวป่วยอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีไอ้คนนึงเนี่ยเป็นนักอุทกวิทยาฮะนักอุทกวิทยาอุทกวิทยาอุทกวิทยาศาสตร์สาขานี้น้ำท่วมใช่หมอเชี่ยวชาญเรื่องน้ำอุทกถ้าพอมาเรื่องนี้มาดูเรื่องน้ำเพราะแถวนั้นมันเป็นชาญเป็นแบบว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นที่แบบสงบอะเป็นป่าเป็นเขาแล้วก็มีครอบครัวนี้นิโคลัสเคจเนี่ยอยู่ครอบครัวนึงแล้วก็แถวนั้นก็จะมีลุงเซอร์อยู่คนนึงที่นอนรถบ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยไอ้หนุ่มนี่ก็เจอกับน้องผู้หญิงก็ปิ๊งปังกันเล็กน้อยแล้วก็น้องผู้หญิงนี่กลับบ้านด้วยวิธีไหนรู้มั้ยพี่ขี่ม้าโอ้โหโคตรเท่เลยแล้วแต่งตัวป่าเขาไงแต่งตัวแบบยุคโบราณหน่อยยุคกลางอะไรเงี้ยขี่ม้ากลับบ้านแล้วก็กลับไปก็พบว่าของพ่อมข้อคือนิโคลัสเคจแล้วก็มีน้องชายหรือพี่ชายผมไม่แน่ใจก็ดูดปุ้นอยู่ในฟาร์มก็ไปตามพี่มาพี่มันน้องมันก็คือไอ้ที่เล่นท
ที่เล่น OA เป็นในครอบครัวบ้านปุ้นอ่ะไอ้ทุ่มทวมหน่อยอ่ะไอ้นี่สงสัยจะชีวิตได้แต่บทอย่างนี้สงสัยจะตัวจริงสงสัยจะตัวจริงแล้วคนอื่นในบ้านแต่งชุดไม่ปกติเฉพาะน้องคนเดียวน้องก็ไม่เชิงยุคกลางอ่ะแต่ก็ดูแบบมีความนิยายหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องเล็กแล้วก็มีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็เห็นว่าคุณแม่เนี่ยทำงานแบบว่าทำงานออนไลน์อ่ะในที่ที่เป็นป่าเขาซึ่งสัญญาณไม่ดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณไวไฟอะไรไม่ดีแล้วก็นิโคลัสเคสก็เป็นคนแบบคล้ายๆกับว่าเลือกที่จะมาอยู่ที่ตรงนี้ออร์แกนิกเป็นครบออร์แกนิกเพราะว่าน้ำนี่ไม่กินน้ำขวดน้ำนี่กินน้ำบ่อขุดบ่อเองมีบ่อน้ำต้องชักน้ำลูกสาวก็บ่นทำไมไม่กินน้ำขวดเนี่ยแล้วก็ทำเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงตัวอัลปาก้ามันก็น่าจะเป็นไงใครแพ้รีดนมได้คอมันยาวรีดนมได้นมอัลปาก้าก็อยู่แบบชีวิตแบบอย่างประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณแม่เนี่ยพอดูไปสักพักก็จะรู้สึกได้ว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะดูสุดโทรมอ่ะน่าจะป่วยหรือเพิ่งหายป่วยอะไรประมาณนี้แล้วก็เห็นความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็จะพบว่าแบบว่าลูกๆก็มีความดื้อนิดๆกับคุณพ่ออะไรเงี้ยโดยเฉพาะไอ้ลูกสาวที่เป็นตัวเด่นเนี่ยแล้วก็คืนนั้นแหละคืนนั้นก็ระหว่างที่แบบว่าทุกคนไกลเกลี่ยเรื่องเข้าห้องเข้านอนไอ้นิโคลัสเคสก็คล้ายๆว่าสะกิดคุณภรรยามา6เดือนแล้วนะเธอ6เดือนแล้วนะจ๊ะอย่างเงี้ยสะกิดอยู่แล้วก็น้องสาวลูกคนเล็กน้องชายก็กำลังจะหลับเนี่ยอุกกาบาตตกอุกกาบาตตกหน้าบ้านนี่แถวบ้านในสนามบ้านนิโคลัสเคสเลยลูกใหญ่ไหมขนาดใช้ได้เลยพี่เอ็นนิโคลัสเคสวิ่งก็เป็นเลยไม่ได้ไงหกเดือนเลยต้องต่อไปอีกกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยวิ่งตะลีตะเลือกลงมาทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกก็เห็นแบบเป็นอุกกาบาตตกมาอันนี้มันอยู่ไกลปืนเที่ยงไงก็ต้องกว่าจะโทรแจ้งแหละเจ้าหน้าที่แบบนายกเทศมนตรีตำรวจมาดูตอนเช้าก็แล้วก็ปรากฏว่าไอ้นักอุทกวิทยามาด้วยแล้วก็แบบมาแล้วก็เลยรู้ว่าคือต้องเล่าอีกก่อนตอนที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็มีความแปลกเกิดขึ้นในบ้านด้วยซึ่งแบบหมาที่เลี้ยงไว้มีอาการแปลกๆตอนช่วงที่ไอ้อุทกอุกกาบาตอุกกาบาตตกมาแล้วมันมีสีเข้ามาในบ้านเนี่ยเป็นแสงออฟสเปซก็เริ่มเห็นว่าหมาในบ้านมีอาการแปลกๆลูกชายมันดุเหรอมันดุลูกชายคนเล็กมันก็ดูแบบหลุดไปสักระยะนึงอ่ะคือไม่รู้สึกตัวสักพักนึงอ่ะมีความแปลกๆแล้วก็จากนั้นมันก็ความแปลกมันก็เพิ่มมากขึ้นไอ้ใจวันนี้แล้วก็ไอ้นักอุทกวิทยาก็เลยแบบความแปลกๆก็เลยมาที่พ่อแม่บางคนโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยอย่างเช่นไอพอไอ้นักอุทกอทุกไอ้นักอุ้งหงโอ้ยนั่งใจอุทกกาบาดหรืออุทกวิทยาวัดเนี่ยเอาน้ำกันน้ำโอ้ยคนแบ่งเป็นคนกับหินละกันผู้เหนื่อยแล้วเนี่ยชำนาญเรื่องน้ำเออไอ้หนุ่มมาเรียกไอ้หนุ่มเออไอ้หนุ่มนี่มาก็ปรากฏว่าพ่อแม่ก็เลยรู้ว่าอ๋อเจอกันเมื่อวานนี่นู่นนี่นั่นแล้วก็พอเข้าบ้านคุณแม่ก็พูดจาแปลกๆแบบเราจับได้ว่าไม่เคยพูดแบบนี้กับลูกว่าไม่ดูสนิทกันดีเนี่ยก็ดูแม่รู้ได้ไงคะแม่ฉันเห็นแกอ่อยเขาอย่างไรดีแม่พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไงลูกสาวเลยโกรธแล้วก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยแม่ก็แปลกๆว่ะอันนี้คลาสเคสก็มีความแปลกๆพูดจาโผงผางเล่นใหญ่อะไรเงี้ยจากนั้นเป็นการแสดงเขาหรือเปล่าไม่เขาไม่ได้แปลกจริงแปลกจริงแปลกปกติแต่มันเล่นใหญ่ด้วยหลังจากนั้นก็เริ่มความแปลกมันก็เริ่มเข้ามาในบ้านนี้เรื่อยๆประกอบกับอะไรไอ้หนุ่มนี่ก็ต้องมาที่บ้านนิโคลัสเคสไปบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยมีอีกคนนึงลองไปคุยเขาก็ได้เรื่องน้ำอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ไปคุยไอ้บ้านนั้นก็เป็นแบบว่าแต่เขาจะคุยกับแกหรือเปล่านี่ฉันไม่รู้นะเงี้ยไปถึงก็ไม่เห็นมันยากมันก็คุยกันปลอเลยสองคนไอ้นั้นก็รับแขกแล้วก็ปรากฏว่าไอ้นั้นก็มีผลจากไอ้อุกกาบาตที่ตกเมื่อวานอยู่คือดูสื่อสารได้เลยขึ้นมาอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็เริ่มพบว่าลูกชายเริ่มมีอาการแปลกๆเดินไปหน้าบ่อน้ำแล้วก็ไอ้หนุ่มก็บอกว่าน้ำนี่อย่าเพิ่งกินนะมันอาจจะปนเปื้อนหรือว่ามันจะนู่นนี่นั่นแต่บ้านนิโคลัสเคสไม่กินน้ำขวดกินน้ำบ่อเรียบร้อยจากนั้นก็พบความแปลกมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นว่าคุณพ่อก็ดูทุกคนดูก้าวร้าวขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ลูกชายก็ดูเหมือนก็คุยกับเพื่อนที่ไม่มีที่ไม่มองเห็นที่มองไม่เห็นอะไรเงี้ย
คุณแม่นี่หนักเลยซอยหอมอยู่แล้วก็ไอ้ลูกๆก็คุยกันสนุกๆซอยหอมสักพักซอยไปถึงนิ้วก้อยไม่หยุดไม่หยุดนิโคลัสเซต้องเอาไปหาหมอแล้วช่วงที่นิโคลัสเซเอาไปหาหมอลูกอยู่ด้วยกัน3คนก็เจอความไม่ปกติของไอ้เจ้าคัลเลอร์ไอ้เจ้าอุกกาบาตเนี่ยซึ่งตอนผมดูเนี่ยผมก็ไลน์คุยงานไปด้วยก็อาจจะตกหล่นบางช่วงไวนะฮะไม่พอเราไม่ได้ดูในโรงเราพอดได้เออบ้าทำไมไม่พอดล่ะผมก็คุยสนุกไงผมก็คุยงานไปด้วยมันน่าติดตามไม่หรอกเราคิดว่าแบบเดี๋ยวก็รู้เรื่องเดี๋ยวก็กลับมาเรื่องก็เออไม่รู้ว่าอาจจะพลาดอะไรสำคัญเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแน่ไงไอ้เจ้าอุกกาบาตเนี่ยมันเป็นแมลงหรือเปล่าวะไม่ใช่หรือว่ามันมีมันเป็นพลังทางสีหรือมันมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอ๋อไอ้เสียงที่เปิดเรื่องนั่นคือเสียงไอ้หนุ่มอุทกวิทยาที่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็พบว่าไม่ใช่เสียงผู้สื่อข่าวใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็เราก็พบว่าไอ้ที่มันเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยโหมันนำความสยดสยองมาสู่ครอบครัวเนี้ยมันมีความแบบคุณพ่อมีอาการแบบถ้านึกถึงก็แบบจะนึกถึงแจ็คนิโคลสันเนี่ยเดอะชายนิ่งคุ้มคลั่งมีอาการแบบนั้นแต่ว่านิโคลัสเคจมันเล่นอีกแบบมันเล่นเหมือนกับมันนึกว่าเหมือนกับดูโอเปร่าโหมันเล่นกรีดกลายเหลือเกินผมรักมากเลย โอ้โหมันสุดยอดมันเล่นใหญ่มากแล้วหนังเรื่องนี้มันก็ฉีกกฎสำคัญที่เขาห้ามทำอ่ะมันก็ทำอยู่ในหนังเรื่องนี้ซึ่งผมว่าโอ้โหโหดเลยอ่ะแต่ว่ามันทำออกมาแล้วมันอาจจะดูไม่ได้คือมันเพราะนั่นความที่มันหนังเกรดบีอ่ะเนาะมันก็ไม่กระแทกเราแรงทางความรู้สึกอะแต่ก็โอ้สิ่งที่ตัวละครมันเจอมันหนักไปว่ะเรื่องนี้แล้วสุดท้ายมันก็ส่งผลเรื่องส่งผลในบ้านนั้นนะไม่กี่คนนั้นนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไอ้นักอุทกเนี่ยมันก็จะพูดอะไรที่เป็นบทสรุปของเรื่องซึ่งเราก็ปัจจัยอยู่ปัจจัย โอ้โหเนี่ยมันหนังอาร์ตก็ไม่บอกเราก็ดูตั้งนานแต่ว่าดูได้นะไม่แย่เป็นหนังออกจะเป็นหนังเขาด้วยคือไอ้ผมว่าดีไซน์ไอ้แบบสีเสือไอ้เนี่ยโอเคแต่ว่าแค่มันมีบางอย่างที่มันแบบมันดูยังไม่ลงตัวแล้วมันก็ดูไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าเออมันก็มีความคือบอกว่ามันทำไอ้ด็อกเตอร์มิวโรเออมันก็เพี้ยนพอมันก็เพี้ยนพอจะทำหนังเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะผมดูได้ไม่ติดขัดแต่ว่า มันก็มีช่วงที่มันทำร้ายจิตใจดีกว่าไพมาดีกว่าเอาไฮเมาเอานิโคลัสเคจไปเป่าซางพี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้เสียของนี่ให้มันเล่นแบบโอ้โหพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้โอ้ถือปืนสารพัดสุดยอดโอ้ทั้งเรื่องรู้จักนิโคลัสเคจกับไอเด็กทั้งสองคนตรงนั้นไม่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยตัวเมียไงตัวเมียต้องคุ้นหน้าเออตัวเมียคุ้นหน้าเออคุณเมียนี่ก็แบบโอ้โหคุณเมียก็หนักคุณเมียกับที่โดนใช่ไหมลูกคนเล็กหนักมันลูกคนเล็กคนจริงก็คุ้นหน้านะหรอคุณแม่นี่เห็นบ่อยนิบทักเลยพวกนี้อ๋อนี่ไม่ได้ดูสักเรื่องหนึ่งดูได้นะแบบผมดูได้ไม่แย่ถ้าดูแบบเอามันก็พอได้อยู่นะถ้าแบบชอบหนังทริลเลอร์ไอ้หนังคุณไปบอกว่าเกรดบีนี่มันคุณกล่าวหาเขาหรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมคุณอยู่ดีมาบอกว่าเขาเกรดบีก็มันดูโปรดักชันมันเป็นหนังแบบหนังเกรด B หน่อยเรื่องอะไรเงี้ยทำไมคุณมีอะไรมั้ยผมมีเรื่องยืนยันว่ามันได้รางวัลยอดเยี่ยมเฮ้ย คือมันว่าตัวคุณพุ่มกับสแตนลีย์เนี่ยได้รางวัล Lifetime Achievement จากอะไรอ่ะจาก B จาก Buff B Movie Underground and Trash Film Buff B Movie Underground and Trash Film Festivalซึ่งย่อง่ายๆว่าบัตรนะ B U T บัตรนี่คือแบบเป็นรางวัล Groundbreakers Lifetime Achievement Award โอ้โห Groundbreaker เลยโอ้ยนี่ดูหนังครูก็ไม่บอกคือทำมาทุกเรื่องนี่เป็นที่ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์คือเขาเปิดตัวด้วยเรื่องฮาร์ดแวร์อันนี้ก็เป็นเรื่องหมา Android หมาไซบอร์กเออแล้วเรื่องสร้างชื่อเรื่องออกมาคือ Dust Devilปีศาจฝุ่นคือได้รางวัลอะไรล่ะใช่ไหมสึกกว่าจะแม่กว่าจะได้ออกฉายคงใช้เวลามาก
แล้วเรื่องที่สามเนี่ยก็ไปทำมูโรเนี่ยกับมาลอนเบนโดได้มาลอนเบนโดเลยนะประมาณว่าสคริปที่ใช้เนี่ยเหลือ2ประโยคทั้งเรื่องที่มันเขียนเนี่ยคือคงชัดเจนในแง่สไตล์มีวิชาแต่คิดว่าเป็นอวิชาเออดังจากฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์นี่ต้องเจ๋งมากเลยนะทุกท่านมันได้รางวัลอะไรไม่มันด่าเละนะก็คะแนนดีไหมพี่หกคนก็บอกว่านี่มันคือแบบเทอร์มิเนเตอร์ที่แบบเป็นสุนัขเออแต่ว่าเอาข้อดีของเทอร์มิเนเตอร์ออกไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่มันทำเงินอ๋อเหรอเออมันทำเงินเป็นหนังทุนต่ำที่ทำเงินเห็นไหมมันก็ไม่ได้ไก่กานะเรื่องสองมันเลยลงทุนเนี่ยไอ้ดัสเนี่ยแล้วก็เจ๋งนี่ไงลงทุนไปล้านห้าได้กลับมาแบบได้มาห้าล้านเจ็ดรวยแล้วริชาร์ดสแตนลีย์ดูได้สำหรับผมคิดว่าดูได้ผมเห็นได้ IMDB เขียนน่าสนใจถึงประวัติมันไงว่าได้บอกว่านี่เป็นอวอร์ดวินนิ่งซาวด์แอฟริกาบอลผมเลยอยากรู้มันได้รางวัลอะไรโอ้มันได้รางวัลสุดยอดภูมิกับหนังเกรดบีวะดูได้ครับดูได้ชาวแอฟริกาแอฟริกาใต้เขาเป็นคนแอฟริกาใต้หนังไม่ยาวนะผมว่าหนังแบบประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณเนี้ยชั่วโมง51อ๋อเหรอฮะโหแสดงว่าสนุกนะเนี่ยมีเพลินอ่ะมีลายไป20นาทีได้ถ้างั้นอ่ะนั่งนั่งคุยไลน์ไป20นาทีได้สงสัยดูได้เขาไปทำหนังอะไรไม่รู้จักเลยมันน่ากลัวไหมมันไม่ถึงมันมีบรรยากาศที่น่ากลัวพี่แต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้น่ากลัวแบบ The Shining อะไรเงี้ยนะมันมีบรรยากาศที่คอหนังอยู่มีความไม่ปลอดภัยมีความน่ากลัวอะไรเงี้ยจะชื่ออีกทีนะ Color Out of Space นี่วูดัสเดวิลก็ดูไปปิดกันไม่ดูดีนะเป็นเรื่องซีรีส์คิลเลอร์โจ๊กต้องลองศึกษาไอ้ภูมิกับคนนี้ริชาร์ดสแตนลีย์ได้พี่เดี๋ยวผมต้องมีเรื่องของมันให้ดูอีกเดี๋ยวกลับไปดูด็อกเตอร์มิวโรอีกรอบไปได้เนี่ยคะแนนมันก็6นะมันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันก็6มันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะจ๋องไม่ก็ถึงได้รางวัลมันชิงรางวัลแต่ละอันไอ้เรื่องDust Devil นี่ก็มีเขาชิงรางวัลแฟนสติกเทศกาลแฟนตาสติกฟิล์มเนาะแล้วก็เทศกาลเชนซอเนี่ยเลื่อยเนาะเทศกาลเชนซอเลยแฟนโกเลียแฟนโกเลียอ๋อแฟนโกเลียแฟนโกเลียเชนซอชื่อเจ๋งว่ะแฟนตาสปอตโต้สเปนเหรอก็เป็นแบบแฟนตาซีฟิล์มเนี่ยคือหมอนี่เป็นเรื่องวิชั่นเนาะไม่ใช่โด่งดังในหมวดนี้นะเออแล้วเขาน่าจะมีชื่อในหมวดนี้ก็ผมเขียนผมถึงบอกว่าอ่านใน IMDB เขียนถึงเขานี่มันราวกับยอดพุ่มกลับเลยนะได้ได้บอกว่าแฟนรอคอยผลงานเขาอีกครั้งเดี๋ยวผมกลับไปไล่ดูเลยริชาร์ดไม่ต้องห่วงได้แฟนเพิ่มแล้วเราคิดว่าหนังแบบจะแบบมาสแตนเจอร์ติงแน่ๆเลยเนี่ยพูดถึงแบบความล้มเหลวของหนังเรื่องที่สองมันแบบบริษัทมันนู่นนี่นั่นมีเรื่องแบบกว่าจะได้เวอร์ชันออกมานู่นนี่เนาะแล้วก็บอกว่าเรื่องที่3นี่ก็แบบถึงขั้นเหลือบทที่มันเขียนอยู่2ประโยค2คำในด็อกเตอร์มิวโรเหรอใช่อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถจะไปทำร้ายวิชันนารีของเขาได้นี่ Horror Movie Fans are now waiting for him to come back โอ้ยจ้ากลับมาแล้วสุดยอดอ๋อนี่คือเมื่อปี95เขาเสนอให้ทำจัดเฟสไม่ทำจัดเรสซาโลนเหรอไม่ทำไปทำด็อกเตอร์มูโรเป็นไงล่ะมอโรมอโรโอ้โหแบบวิชาแม่มันมาทางนี้มันเกิดมาเพื่อทางนี้รักเลยเนี่ยสไปซ์เวิลด์นี่อะไรหนังของสไปซ์เกิร์ลมันทำเฮ้ยเขาเสนอให้มันทำมันไม่ทำไม่ชอบไอดอลถ้ามันทำคงสไปเกิลคงต้องมีตายทั้งคนสองคนน่ะในหนังอ่ะดาริโออาร์เจนโตคือพุ่มกับที่ผมชอบนี่คาราวะสุดยอดชอบใหญ่แล้วเนี่ยพอจ่องพูดเนี่ยยิงพูดยิงโดนยิงพูดยิงใช่โอ้ยอวิชัยนี่
โอ้ยพาวเวอร์มันสนุกว่ะเฮ้ยลองไปดูไหมล่ะแล้วตอนที่เขาหยุดไปทำสารคดีนี่ครับสารคดีอะไรต้องเจ๋งแน่เลยอ่ะถ้าเลเวลเนี้ยทำเยอะด้วยนะมันต้องเลือกสารคดีไม่ธรรมดาแน่ทำเยอะเลยอ่ะเขาต้องแบบพี่เบิร์ดประวัติมันยาวเว้ยถ้าทางเป็นผู้มีชื่อเสียงนะIMDB หลักโอ้ยยาวมากเลยนะแบบโอ้เห็นไหมยาวแบบต้องไม่ธรรมดาดูไม่ผิดเรื่องจริงโอ้อุตส่าห์เล่นลายไปตั้งพักหนึ่งโอ้นี่เป็นการค้นพบเลยค้นพบนะพี่โอ้โหยอดด้วยลงด้วยว่าได้เงินจากฮาร์ดแวร์เท่าไหร่ที่บอกว่าทำเงินเนี่ยมันได้เงิน 12,000 ค่าจ้างได้ตั้งหลายล้าน5ล้าน5ล้านนะเนี่ยมันได้ค่าจ้าง 12,000 โอ้โหแต่มันปีอะไรอ่ะมันก็ปี90เดี๋ยวผมจะไปอ่านประวัติมันรู้ตัวที่เป็นสาวกฝากจองดูแลเออแต่รถนิยมหอจะไม่ได้ฝากจองดูแลหน่อยรถนิยมหอชอบชอบชอบลิชาร์ดสแตนลีย์อ่ะแนะนำแนะนำผมว่าดูได้แต่ก็ตามแต่จิตศรัทธาเรื่องต่อไปรีพายหนึ่งก็แบบจะลุกไปไหนเดี๋ยวก็ได้เอาไปเอาข้ามไปก่อนก็ได้เป็นพี่ยักษ์ก่อนไหมพี่อ่ะเชิญฮะ Invisible Guest แขกไม่ได้รับเชิญนี่เอ้ยมันหนังสเปนหรือหนังอินเดียพี่หนังสเปนแต่อินเดียรีเมคฮะมีอินเดียอินเดียรีเมคไปรีเมคถึง2เรื่องเหรอฮะมันโด่งดังแต่ใครแล้วพี่จอยพูดไปนานมากแล้วนะหลายเป็นปีนะจ๊อกก็ดูผมก็ดูเรื่องนี้ตอนนั้นจ๊อกก็ดูใช่ไหมผมก็ดูโอ้สนุกมากเรื่องมันเล่าได้ไม่เยอะนะก็เล่าตอนช่วงต้นๆแล้วนะครับคือเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อแบบคืนวันหนึ่งที่แบบมีทนายคนหนึ่งก็มาที่ห้องพักของไอ้พระเอกชื่อเอเดียนเนี่ยเอเดียนนี่มันเป็นแบบนักธุรกิจหนุ่มมีอนาคตนะได้รางวัลได้รางวัลนักธุรกิจประจำปีอะไรเงี้ยธุรกิจติดต่อกับเอเชียด้วยใช่ไหมจะขยายตลาดอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นคนดังในวงการธุรกิจอ่ะปรากฏว่านั่นไปพัวพันคดีฆาตกรรมคือคดีฆาตกรรมหนึ่งซึ่งทนายคนนี้จริงๆไม่ใช่เป็นทนายหลักทนายหลักของเอเดรียนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าส่งทนายคนนี้มาเพราะว่าจะให้มาซักซ้อมมาซักซ้อมคำให้การกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นศาลจะได้แบบจะได้ลื่นไหลไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไอ้ทนายผู้หญิงคนนี้มาถึงก็แบบฉันมีเวลาเนี่ยตอนเนี้ยเฟลิกคือทนายหลักเฟลิกเขายังไม่รู้เรื่องนี้ตอนนี้อัยการได้พยานปากใหม่มาเขาบอกพยานเนี่ยสำคัญมากที่จะทำให้คุณติดคุกได้กับคดีที่เกิดขึ้นเรามีเวลา3ชั่วโมงในการเตรียมตัวเราเริ่มกันเลยมันหยิบนาฬิกาจับเวลาเป็นแบบเข็มด้วยเริ่มจับเวลาอะไรเงี้ยไหนเล่าให้ฉันฟังสิ่งที่ฉันอยากรู้คือรายละเอียดทั้งหมดอะไรเงี้ยก็คือคดีนั้นแหละก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อไอ้คดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันโดนคือจริงๆเอเดนเนี่ยเขามีครอบครัวแล้ว มีลูกมีเมียน่ารักใช่นะเมียสวยลูกน่ารักนะฮะแล้วปรากฏว่าเมียมีชู้อ่ะครบชู้ครับกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพครับแล้วปรากฏไอ้วันนั้นวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือมีคนนัดบอกว่าเหมือนรู้ความลับบอกว่าไม่งั้นจะเปิดเผยว่าไปมีชู้นะแฉคุณธุรกิจล่มสลายอะไรเงี้ยนัดเอาเงินมาให้ผมแสนยูโรไปที่โรงแรมมันอยู่ไกลเลยไกลเลยโรงแรมแบบโอ้โหต้องไปรถไฟใช่ๆๆขึ้นไปบนภูเขาเปลี่ยวเลยเออโรงแรมแบบไปไหนไอ้นี่ก็ต้องไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบถ้าเกิดถูกเปิดโปงนี่ชีวิตผมล่มสลายอะไรเงี้ยโอ้พอไปถึงเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นึงขึ้นมาซึ่งทำให้เอเดนสลบไปแล้วพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเกิดไปละเออคือผู้หญิงนั้นก็เสียชีวิตเงินที่เอาไปแสนยูโรเนี่ยก็โดนโรยบนแล้วมีใครไม่รู้อีกคนหนึ่งที่ทุบหัวเขาห้องหลังทำให้เขาสลบไปแล้วพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยประตูเนี่ยล็อกไม่ได้ล็อกธรรมดามันใส่กุญแจนี้ด้วยมีโซ่ปิดไอ้หน้าต่างเนี่ยก็ออกไม่ได้เพราะเป็นหน้าหนาวคือเขาธรรมดาหน้าต่างโรงแรมมันจะต้องมีไอ้บานมือเปิดอย่างใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมโดนถอดหมดแล้วมันออกไปทางไหนคือถ้ามันเป็นห้องปิดตายเออในศัพท์ทางนั้นเขาเรียกว่าห้องที่ปิดตายมาล็อกรูมคือถ้ามันมีเอกอีกคนหนึ่งอยู่จริงๆไอ้คนคนนี้มันเป็นใครแล้วมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงแล้วมันหนีออกไปจากห้องนี้ได้ยังไงเอเลี่ยนก็เลยสวยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเนี่ยคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือทนายในที่จะมาจัดการก็คือคุณต้องเล่าเรื่องทั้งหมดออกมามันก็ว่าด้วยเรื่องนี้แหละฉันต้องรู้ว่าดีเทลทั้งหมดเป็นอะไรแต่พอยิ่งเล่าไปแล้วพูดว่ามันไม่ได้มีแค่นี้มันค่อยๆขุดลึกลงไปเรื่อยๆนะซึ่งต่อจากตรงนี้เล่าไม่ได้ใช่
เนาะใช่เราไม่ได้เต็มไปด้วยความลับมันเต็มไปด้วยความลับที่โหก็พูดอะไรไม่ได้เลยว่าหนังนี้มันคืออะไรอ่ะถ้างั้นจะรู้เลยสนุกเอาเป็นว่าสนุกมากน่าติดตามน่าติดตามแล้วก็นึกว่าจะเดาได้เดาไม่ได้ทำท่าจะเดาเดาเออมันต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้สิโอ้โหพอเฉลยก็มาก็หงายท้องแล้วก็เป็นหนังที่ดูแล้วแบบมันลุ้นผมรู้สึกว่ามันลุ้นตลอดเวลาในเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะคือเรารู้สึกว่าโอ้โหไอ้เรื่องที่มันยังไงเดี๋ยวมันน่าติดตามเขาในหนึ่งแล้วมันก็เราก็แบบเอาใจช่วยก็ไม่ถูกเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันพาเราเข้าไปเรื่อยๆในเรื่องที่เราไม่ได้เล่าไม่ได้เนี่ยนะแล้วมันก็แบบพลิกผันเต็มไปด้วยจุดพลิกผันต่างๆนานาเต็มไปหมดน่ะแล้วมันก็ไปกันใหญ่อ่ะแล้วมันก็โอ้โหพอตอนจบเท่านั้นแหละเจ็บทุกตัวแม่พ่อไอ้แม่คำนี้ได้คือนึกว่าจะเดาได้เดาไม่ได้แล้วก็สมคำล่ำลือที่ว่ามันมีการเนื้อนั่นอ่ะต้องเฉลยอ่ะโคเจ๋งมากคือพอจากที่พี่ยักษ์ล่ำก็ยิ่งขุดไปมันก็ยิ่งพบนู่นนู่นนู่นไปเรื่อยๆไงซึ่งตรงเนี้ยต้องไปดูเองละเอาเป็นว่าสนุกมันเล่ายากจริงๆว่าแล้วมันจะแตะอะไรนิดเดี๋ยวมันก็โกรธจะรั่วนะสนุกเดินเรื่องเร็วกระชับแล้วก็มีตื่นเต้นมีจังหวะให้เราหงายหลังลุ้นแต่คร่าวๆก็คือเท่าที่จำได้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องแนวแบบสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมอันหนึ่งที่ผมมันเล่นท่ายากแล้วมันเหนือชั้นแล้วก็สองคือมันบันเทิงมากบันเทิงมากสนุกแล้วก็การแสดงมันเจ๋งเจ๋งมากการแสดงมันเจ๋งต้องใช้คำว่าเจ๋งมากการแสดงมันเจ๋งจริงโอ้สุดยอดมีหน้าไปทำเป็นหนังอินเดียถึง2เรื่องตอนแรกอ่านใน IMDB นี่บอกมีเรื่องนึงแบบว่าเป็นเอาไปทำเป็นหนังอินเดียเมื่อวานผมลองกดดูเข้าไปดูใน Netflix เนี่ยโหมีถึง2เรื่องเป็นหนังอินเดียที่เอาไปสร้างใหม่ของเขาเหรอเออเป็นผู้เอาเรื่องนี้ไปทำมันถูกเลยมีเรื่องนึงอมิตาปัญจันทร์เล่นด้วยเหรอที่ไปทำใหม่อันนี้แหละที่เขาชมกันคือคำวิจารณ์ดีมากที่เป็นหนังอินเดียเหรอแต่เวอร์ชันอินเดียเนี่ยไอตัวสลับคือทนายเป็นผู้คุณอมิตาปัญจันทร์เป็นต้องดูแล้วอมิตาปัญจันทร์ไม่ได้เห็นมานานต้องดูแล้วก็ลูกความที่เป็นผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้หญิงอ๋อนี่คือเรื่องเดียวกันเออ Invisible Guest เนี่ยเหรอใช่แต่ว่าฉบับอินเดียอันเนี้ยคือมันมีการเปลี่ยนเพศตัวละครสองฝั่งแต่ต้องได้รับความนิยมมากนะเพราะอินเดียสร้างถึง2เรื่องต้องฮิตน่ะต้องฮิตที่อินเดียเดี๋ยวลองดูอันนี้แหละที่ผมอยากดูอันนี้แหละที่ผมอยากดูให้ด้วยมีใน Netflix ด้วย Netflix มีแล้วใน Netflix ยังมีหนังเรื่องอื่นของผู้กำกับคนนี้อีกตั้งอีก2เรื่องนะเรื่องแรกๆกับเรื่องใหม่กว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยน่าสนใจนะผมว่าลีลาเขาไม่ธรรมดาวิธีการเล่าหรือว่าแม่นยำหนังสเปนใช่ไหมหนังสเปนฮะเขียนบทเองด้วยไม่ได้ทำจากหนังสือด้วยคือคิดพล็อตคิดเรื่องเองอ่ะผมว่าถือว่าเก่งใช้ได้เจ๋งแนะนำ Netflix ดูได้เลย Invisible Guest แขกไม่ได้รับเชิญแล้วก็เป็นหนังแขกทักไปเมื่อกี้ว่าสเปนหรืออินเดียบอกว่ามีเวอร์ชันอินเดียด้วยนั่นคือ Invisible Guest อันนี้เราไม่ถึง25นาทีก่อนมันจะจัดมามันถึงไม่น่าแล้วแล้วมันไม่เห็นเป็นแท็ก2อ่ะแบบที่แล้วไม่รู้มันตั้งใหม่ป่าวเหรอนี่จับเวลาไม่ถูกเลยเพราะว่าคุณสิทธิ์เขาไม่ได้บอกอะไรแล้วนี่เพิ่ง9ทีอ่ะจกไอ้จกจับผิดแต่พูดไปตั้งนานแล้วไม่ได้นี่เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วได้ใช่มั้ยพี่เราเริ่มน่าจะประมาณ 17:25 นี่สิทธิ์ตั้งไว้กี่นาทีอัดได้กี่นาที55เดินไปห้าสิบห้าเลย17:25ใช่ไหมประมาณแถวๆงั้นตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงงั้นเดี๋ยวบวก20นาทีได้25นาที20ถึง25นาทีได้อยู่25เองเหรอเวลาจะเกิดไม่ใช่แต่จัดมาประมาณครึ่งชั่วโมงเหลือได้20-25นาทีจัดมาน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะเกินหน่อยน่าจะประมาณนักศึกษา17นาทีตอนนี้เหรอ37ก็ได้อีกประมาณ18นาทีสมองนะสมองบอก20นาทีอ่ะได้20นาทีได้อีกเรื่องเหรอได้อีกเรื่องเรื่องแค่นี้เอาเลยฮะรีพาย
ผมไม่ดูจนจบมาแล้วตอนอาทิตย์แรกจ๋องดูกี่ตอนครึ่งนึงครึ่งนึงได้ป่ะประมาณนั้นมั้ยประมาณนั้นประมาณ16 16เลยเหรออืมเหรอที่แล้ว16เลยเหรอจองบอก16ใช่แล้วมาบอก16ทำไมไม่จบจองมี20นี่ทีนี้ผมไปถึง11เองผมว่าผมก็ดูไม่หยุดเลยนะเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกลางอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากดูจบผมใช้เวลา2วันไม่เกินอ่ะจบก็บอกพี่ยักษ์ว่าเราจะทำอะไรเมื่อเราดูรีพาจบแล้วเราก็ดูมันซ้ำเนี่ยผมว่าตอน16 17 18เนี่ย5ตอนหลังมาดูใหม่โอ้สุดยอดมันเป็นซีรีส์ชุดที่3ของผู้กำกับและผู้เขียนบทครับซึ่งจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะฮะเอาว่าเป็นทีมนี้ผู้กำกับเขียนบทนี้คือมันเคยเป็นรีพาย1997ก่อนแล้วก็เป็นรีพาย1994นะฮะแล้วก็มาเป็นรีพาย1988โดยที่เข้าใจว่าคนละเรื่องคนละแคสแต่ว่าใน88เนี่ยน่าจะมีพวกนักแสดงที่เคยโผล่มาใน97และ94โผล่มาบ้างเพราะดูจากช็อตปั้นๆโดยไม่จำเป็นเรื่องนี้มันอยู่ดีโผล่มานิดๆหน่อยๆแบบของใครก็ไม่รู้แต่สงสัยสำคัญว่ะเพราะดูจากช็อตปั้นๆน่ะคงเป็นแบบนั้นก็อย่างที่ได้พูดไปในคราวที่แล้วว่ามันเป็นเรื่องสุดยอดแสนประทับใจในหลายประเด็นอันแรกก็คือมันว่าด้วยเรื่องของคนที่อยู่ในซอยเล็กๆที่คนอยู่ในซอยเล็กที่ไรมันโดนทุกทีอ่ะถ้าจากตอกเล้าหมูในกังฟูฮัสเซอร์เนี่ยไอ้คนตอกนี้ก็ไม่เลว มันชื่อสังมุนดงใช่ไหมสังมุนดงย่านอะไรทุกอย่างในโซอยู่ในโซใช่ไหมคือมันว่าด้วยครอบครัว5ครอบครัวโดยประมาณที่เด็กวัยเดียวกันมันเด็กเกิดปีเดียวกัน5คนมาอยู่ด้วยกันแบบโดยที่ทำท่าตอนแรกทำท่าเหมือนจะเล่าเรื่องเด็ก4 5คนนี้ที่มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ว่ะเล่าหมดเล่าพ่อแม่ด้วยเล่าอีกเจนหนึ่งด้วยแล้วก็ไปๆมาๆเนี่ยน้ำหนักของเรื่องอยู่ที่ผู้ใหญ่มากกว่าอยู่ที่เด็กด้วยคือโดยเรื่องก็ว่าด้วยเด็กอายุ18อยู่ม.6กำลังจะมีชีวิตที่เปลี่ยนผ่านไปสู่มหาลัยหลายๆคนก็ต้องแบบเตรียมตัวเพื่อสอบแล้วรู้ตัวทีก็เล่าพืดไปถึงตอนนี้เขาโตแล้วอะไรเงี้ยโตแบบเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นยอมรับว่าตกใจคือแบบอยู่ดีมันแบบแต่เรื่องมันจะเดินช้าๆไงมันเดินไม่รวดเร็วมากใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนั้นน่าจะประมาณตอนที่16เนี่ยอยู่ดีๆแบบจากต้นปีแล้วไปปลายปีเลยผมตกใจเลยแบบเฮ้ยเรื่องเพิ่งเดือนเมษาแล้วมันเล่าทีเดือนธันวาเลยเหรออะไรเงี้ยมันก็เล่ารวดเดียวไป4ปีเลยปึ๊ด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 เพื่อจะให้เห็นความเปลี่ยนผ่านของวัยและซึ่งมันส่งผลต่อเรื่องยังไงเนี่ยโคตรน่ารักหนังน่ารักแบบน่ารักแบบไม่ต้องพยายามเอาใจช่วยเลยอ่ะเราจะรักตัวละครทุกตัวในเนี้ยมันอาจจะแบบดูน่าเบื่อสำหรับคนที่อยากเห็นความเข้มข้นความขัดแย้งอ่ะเพราะว่าไม่มีแต่คนคิดดีๆนะมันมีแต่คนแบบคนที่เรานึกว่าจะนิสัยไม่ดีอ่ะจริงๆแล้วมันก็ดีอะไรเงี้ยมันมีแต่ตัวละครน่ารักแล้วก็พุ่งกับก็ทำเก่งในการทำให้เรารู้สึกรักตัวละครเหล่านั้นคือผมว่าใครดูก็แล้วแต่ชอบเลยคือจะชอบพ่อแม่บ้านนี้จะชอบลูกบ้านนั้นจะชอบคนนั้นคนนี้มันเป็นเรื่องแล้วแต่คุณชอบใครอ่ะแล้วมันมีสิทธิ์จะออกได้หลายทางแต่คุณชอบแน่ๆเหมือนคุณไปแคดเอ็กซ์โปอ่ะรักทุกคนคุณต้องชอบรักทุกคนรักทุกคนคุณต้องชอบสักวงหนึ่งแน่ๆหรือไม่ก็คุณก็ชอบรวมๆได้แน่ๆเลยอย่างเงี้ยนางเอกน่ารักมากสุดน้องด็อกซอนเนี่ยแบบมันมีความคาแรคเตอร์ที่แบบถ้ายุคเราหน่อยก็มันก็คือแก้วกลางดงนะพี่จ้อยสวยแต่สนมันเด็กสนแล้วไม่รู้ตัวเองว่าสวยอ่ะพยายามบอกว่าตัวเองว่าสวยฉันสวยนะฉันสวยนะแต่คือพูดไปแบบโดยที่ไม่ได้มั่นใจตัวเองหรอกอย่างเงี้ยแต่จริงบุคลิกมันแบบมันมีความเป็นเด็กผู้หญิงที่ยังไม่โตอ่ะเด็กผู้หญิงที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผู้หญิงอ่ะมันก็เลยแบบเรื่องการกินการนอนการยืนการนั่งการเต้น
คือใส่ทุกอย่างที่มันแบบไม่เจริญหูเจริญตาเข้ามาหมดเลยแต่เราจะชอบมันเพราะรู้สึกมันมีชีวิตชีวาเหลือเกินแล้วพอรู้ภายหลังว่าชีวิตจริงนี่เขาเป็นแบบเป็นไอดอลนะมีความสามารถเรื่องการต้องการเต้นแต่รับบทคนเต้นไม่เก่งได้ดีมากอ่ะในเรื่องคือเต้นไม่เคยเข้าจังหวะอะไรเงี้ยลองเราได้เออแล้วมันแบบมันทำทุเรศมันทำทุกอย่างนี่แบบนอนน้ำลายยืดไม่ห่วงสวยอะไรไม่ห่วงสวยเขาตั้งใจทำเพื่อให้มันตลกด้วยป่ะผมว่าพุ่งกับเขาตั้งใจทำให้มันตลกหรือไม่ก็น่ารักมีจังหวะแบบผักยืดออกจากปากอะไรเงี้ยแบบคือทำทุกอย่างฮะไอตัวผู้ชายก็แล้วแต่คุณจะชอบเพราะเขามีผู้ชายให้คุณดูแบบ4แบบเออแบบตลกเลอะเทอะหาสาระอะไรใดๆไม่ได้มีคนหนึ่งมีแบบบุคลิกแบบว่านิ่งๆปากหมาหน่อยปากร้ายแล้วจริงๆแล้วเป็นคนละเอียดอ่อนเออมันเป็นแบบคนที่แบบเลือกจะแบบไปเป็นนักบินเพราะแบบพี่เคยพูดว่าอยากเป็นนักบินแต่พี่เป็นไม่ได้พี่มีปัญหาโรคหัวใจอ่ะแต่มันไม่เคยบอกว่ามันทำเพื่อพี่เนี่ยตอนพี่มันแบบตอนแบบวันหนึ่งพี่มันถามแบบเฮ้ยอย่าทำเพราะพี่นะอะไรเงี้ยมันก็แบบผมเนี่ยนะจะทำเหรอพี่ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เป็นคนแบบนั้นเออเลยเป็นคนแบบนั้นเหมือนจ่องกับพี่จ้อยเนาะความสัมพันธ์เฮ้ยผมมันนะพี่ไม่มีอ่ะซึนซึนเดเละซึนเดเละปากร้ายใจดีแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นแบบเด็กเรียนเด็กแบบว่าเด็กดีเด่นเด็กดีเด่นเป็นประธานนักเรียนทำอะไรก็เก่งรักน้องหน้าตาหล่อมีน้องเล็กๆแบบหอมน้องทุกวันทำงานบ้านให้แม่อะไรก็เป็นแบบสุดยอดเด็กแล้วอีกคนนึงก็เป็นแบบว่าเด็กที่แบบทำอะไรในโลกไม่เป็นเลยปลูกเชือกรองเท้าไม่เป็นเปลี่ยนฐานไฟใช้อะไรไม่เป็นคือแล้วก็ติดยานอนหลับเงี้ยแต่ว่าเป็นเซียนเกมโกะคือเป็นเซียนโกะคือถ้าเป็นโกะเนี่ยมันเก่งมากแต่ที่แบบว่าถ้าชีวิตมนุษย์เนี่ยกับโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นทั้งโลกไม่ได้ไม่ได้เลยคือมันอ่อนช้าเป็นลูกไล่ในกลุ่มเวลาดูเนี้ยนึกถึงสมัยก่อนที่อ่านนิยายกำลังภายในยังมีคำบรรยายนึงยิ้มอย่างโง่งมอะเก่งมากเลยอะหลงทางเวลามันยิ้มอย่างโง่งมนี่มันคือพักบัวกอมอะพี่แล้วเพื่อนเองบอกว่ายิ้มอย่างโง่งมของแท้ไอ้พวกนั้นมันแพ้มึงได้ยังไงวะจริงเหรออะไรเงี้ยมึงเก่งดีวะก็จะทุกคนก็จะให้ความดูแลกลัวว่าจะโดนใครทำร้ายอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คนดูก็เลือกเอาว่าจะชอบแบบไหนและสำหรับนางเอกเนี่ยก็ต้องเลือกเพราะแบบนางเอกก็เริ่มต้นก็จะชอบคนเด็กในกลุ่มแล้วต่อมาเนี่ยมันก็จะมีคนสองคนในกลุ่มที่แบบชอบนางเอกเหมือนกันแล้วเราก็ดูโดยที่ไม่รู้ว่าใครนะที่จะเป็นแบบแฟนนางเอกในอนาคตอะไรเงี้ยมันมีตอนแบบมันจะมีแบบเซตอีกเซตหนึ่งที่มันเล่าบางๆมันจะอยู่ท้ายเป็นแบบสัมภาษณ์นางเอกในแบบตอนปัจจุบันเหมือนคงแบบมีใครสักคนมาสัมภาษณ์นางเอกแล้วก็เล่าถึงชีวิตที่ผ่านมาแล้วเราจะได้เห็นผู้ชายแต่เราจะไม่เคยรู้ว่าผู้ชายคนนี้มันคือใครแล้วเรื่องมันก็จะเป็นแบบเอาล่อเอาเถิดแบบเนี้ยว่าเอ๊ะตรงลงนางเอกจะเป็นแฟนใครกันแน่นะแล้วตรงโรแมนติกมันโคตรเก่งคือมันน่ารักแล้วนะแล้วมันยังโรแมนติกเก่งแต่ว่าสิ่งที่เป็นคุณค่าที่สุดของดีพาย1988สำหรับผมมันเป็นเรื่องแบบเรื่องคนอ่ะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องที่แบบเนี่ยน้องพี่น้องมันยังไงกันนางเอกมีพี่สาวที่แบบว่าดุนี่กว่าหมาในซอยอะไรเงี้ยจริงมันบนจังหวะที่เราเห็นมันรักกันมันแบบมันเป็นแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยเราเห็นแบบไอพี่น้องบ้านไอคนแบบปากจัดเนี้ยโหโคตรดีเลยไอ้พี่มันโคตรน่ารักเลยเราเห็นความสัมพันธ์ของพ่อลูกแม่กับลูกเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนรุ่นใหญ่เพื่อนรุ่นเด็กเราเห็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันความจริงความสุขของพ่อแม่คืออะไรอะไรเงี้ยคือโหผมว่ามันแวลูมันอยู่แถวเนี้ยโคตรดีเลยมันเอาไว้อุ้มชูจิตใจอ่ะเวลาแบบคุณไปเจออะไรแบบก็ดูอะไรแบบมีบ้างก็ได้นะอยู่อาว่าอยู่อีทไงเนาะคือถ้าแบบโลกมันแย่มันก็หาตัวละครแบบนี้กันบ้างดีวะมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะมันทางแบบโทรศัพท์หรือเปล่ามันมีความสั่งสอนกว่านั้นเยอะเหมือนกันไอ้นี่สั่งสอนมันมีความแบบ
เออบางตอนมันก็พูดเลยนะมันมีความแม่โทรหาแม่นี่นะมันบอกเลยนะมันมีความสั่งสอนมันมีความสั่งสอนมันไม่คืออย่างโทรศัพท์เราจะดูไปด้วยความบันเทิงอ่ะไอ้นี่ไม่ใช่แบบมันไม่บันเทิงแต่มันมีเรื่องตั้งใจจะเล่าแบบแล้วมันเล่าแบบอย่างตั้งใจมันเล่าอย่างตั้งใจเลยอ่ะมันเล่าแบบเล่าจังหวะพี่จะรู้อ่ะมันจะแต่นี่ดูมันพูดมุมมันหลากหลายกว่ากว้างกว่าโทรศัพท์อาจจะเหมือนเหตุการณ์เยอะครับพี่แต่ผมว่าจริงๆแล้วมันพูดเรื่อง family value มันพูดเรื่องแบบก็ใกล้กันอยู่มันพูดเรื่องแบบมันย้ำเรื่องแบบไคลแม็กซ์ไม่ใช่ความรักอ่ะไคลแม็กซ์ของเรื่องไม่ใช่ความรักอ่ะมันแบบมันไปโฟกัสที่อื่นเลยแล้วมันพูดเรื่องเหมือนแบบยุคสมัยบ้านเมืองมันเป็นอีกแบบอ่ะอย่างที่ผมเล่าว่าตอนต้นก็ต้องรักมันแล้วอ่ะการที่มันแบบแม่เรียกกินข้าวแล้วทุกคนก็ก็จะได้กินเอาข้าวไปเอาข้าวไปให้บ้านนู้นเข้าไปบ้านนี้มันพูดเรื่องแบบยุคที่มันเป็นอีกแบบหรือยุคที่แบบนี่ก็แบบสมัยก่อนเราอย่างนี้นะเวลาพูดบ้านอย่างผมเนี่ยข้างบ้านจะเรียกพ่อผมว่าพ่อโตอ่ะคือพูดชื่อพ่อกับลูกอ่ะไอ้บ้าไอ้ตระกูลไอ้ตักซอยนั่นก็เป็นอย่างนี้นะพ่อจองพานเอานี่ไปให้พ่อจองพานสิอะไรเงี้ยคือนึกออกมามันมีสมัยก่อนเราอยู่ในโลกอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้เขายังเป็นนะพี่แต่ว่าต้องเป็นแบบโรงเรียนแบบเด็กหน่อยอ่ะคุณพ่อชื่นใจใช่ใช่ใช่ต้องเป็นโรงเรียนเด็กหน่อยผมน้ำหน้ารักมากมันเถาๆนั่นอ่ะแล้วไอ้ที่เราอาจจะไม่ได้รับอรรถรสมากนะก็คงเป็นเรื่องของแบบการเล่นกับเรื่องนอสตัลเจียเล่นนึงหวานๆยังหวานอยู่ทั้งหลายเนี่ยเพราะเราจะไม่โตเราจะไม่รู้จักไอ้พวกโฆษณาเหล่านั้นเพลงเหล่านั้นนักร้องเหล่านั้นไอ้ที่มันเคยเป็นสิ่งที่ร่วมสมัยแล้วคนดูจะกรี๊ดแต่เราอาจจะไม่คุ้นอันของบ้านเขานี่นะโอ้แต่โดยรวมแล้วผมว่าโหหนึ่งในซีรีส์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในเท่าไหร่ติดใน1ใน700แน่นอน ท็อป700ติดแน่นอนฮะเยอะจังเพราะเราจำไม่ค่อยได้เราจำไม่ได้เราไม่รู้จะจัดระดับทำไมหวานแหไว้ก่อนจริงจริงชีวิตนี้เราคงดูมาถึงไม่ถึง700เรื่องหรอกจริงๆอยากดูตั้งแต่ฟังอาทิตย์แล้ววันนี้ก่อนนี้ไปวันนี้ไปหามาแล้วแต่หาไม่เจอแต่พวกเนี้ยพวกอีแต่วอนครับก็ในมันรีพายมันคือแบบโพรงมีแน่นอนต้องไปโพรงพูดถึงเรื่องการแบบมันเรียกถามกับไปหาวันวานมันตอบกลับมาไหมอะไรเงี้ยอ๋อรีพายเขาฟังแล้วซื้อในตอนฟังอาทิตย์ที่แล้วจะลงซื้อแล้วยังหรือไปหาซื้ออยู่ซื้อไอเดียซื้อความคิดว่าจะดูผมเนี่ยเพิ่มความอินให้ตัวเองด้วยการแบบไปเดินแถวบ้านเก่าด้วยฮะกลับบ้านเก่าเออไปเดินแถวบ้านเก่าแบบกลับบ้านเก่าแล้วได้กลับบ้านใหม่เลยระหว่างกลับเลยนะวันที่แล้วที่ไปงานศพไงก็เลยแวะช่วยสีหน่อยเนี่ยซื้ออะไรกินเดินแถวบ้านไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวยังอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่น40ปีอ่ะร้านลูกชิ้นโชคชัยเนี่ย อยู่อย่างน้อยมา40ปีอ่ะตำแหน่งนั้นร้านสุนีเบเกอรี่ก็40ปีอย่างน้อยอะไรเงี้ยคือสภาพแวดล้อมก็ดูเปลี่ยนไปไม่มากอ่ะแม้ว่าอยู่ดีก็มีร้านอาหารนั่งเต็มอยู่หน้ากองปราบเมื่อก่อนเราไม่เคยมีอะไรกินเลยนะนอกจากลูกชิ้นโชคชัยเนี่ยก็ไปเดินอ๋อเรากำลังอินนะนึกนั่นคือรีพายสุดยอด1988ผมดูถึงตอนดูเพิ่มมาอีก5ตอนใช่ไหมวันละตอนเนี่ยได้วันละตอนดูวันละตอนก็พอแล้วมันยาวชั่วโมงครึ่งพี่อย่าดูอย่างผมต้องค่อยนะค่อยๆเคี้ยวนะโอ้โหแต่มันเจ๋งมากได้เวลาแล้วเป๊ะได้เวลาแล้วทดอยู่นะใช่ตอนมันพูดเรื่องแม่พี่จ้อยมันบอกว่าพระเจ้าไม่สามารถอยู่พร้อมกันทุกที่ในโลกได้พระเจ้าเลยสร้างแม่ขึ้นมาโอ้โหโดนมันสั่งสอนนะแต่มันแบบเฮ้ยจัดซับซ้อนตอนนี้เราชอบสอนนี้เราชอบสอนกูเหอะยินดีเวลาหมดนะจ๊อกเวลาได้แล้วครับครับผมเดี๋ยวฟังเพลงจากคุณจอห์นไพร์ซะหน่อยปฐมพรจอห์นไพร์โอ้ยนี่เล่นสนับสนุนโดย CIMB Thai Digital Savings เรื่องฟรีเราจริงจังมาสู่ชั่วโมงที่3ของหนังหน้าแมวนะครับนี่คือการบันทึกเทปนะครับครับผม
เวลาตอนนี้ประมาณ5ทุ่มเวลาที่มาทึกเทปก็มาสัก6โมง20เรามีเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะถึงเคอร์ฟิวครับหนังครับพี่ครับ Fantastic Beasts and Where to Find Them คืออันนี้มันเนื่องมาจากว่าผมเนี่ยเพิ่งอ่าน Harry Potter จบแล้วก็กำลังร้อนอินกำลังอินแล้วพอรู้ว่ามันมีหนังเรื่องนี้อยู่ด้วยก็เลยอยากรู้คือ Fantastic Beasts นี่เป็นมันเป็นเรื่องก่อนหน้านั้นก่อนหน้าเหตุการณ์ในแฮร์รี่พอตเตอร์นานทีเดียวเรื่องมันเกิดในปี1926ก็พูดถึงตัวละครตัวหนึ่งคือนิวส์การ์แมนเดอร์ซึ่งในแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเคยพูดถึงตัวละครนี้ไว้นิดหนึ่งคือเขาเป็นคนแต่งตำราเรียนวิชาดูแลสัตว์เลี้ยงชื่อหนังสือคือไอสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่แต่ในเรื่องนี้คือเหตุการณ์มันเริ่มตอนที่นิวส์การ์แมนเดอร์เนี่ยยังไม่ได้เขียนในหนังสือเล่มที่แฮร์รี่พอตเตอร์ใช้เป็นตำราเรียนแต่ว่ากำลังอยู่ในระหว่างเขียนแล้วก็เดินทางไปอเมริกาเพื่อภารกิจอันหนึ่งซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันคือภารกิจนั้นคืออะไรแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยขายผ้าห่มโทษในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นไปทั่วโลกในแวดวงของพ่อมดก็คือมันมีตัวละครสำคัญอีกคนหนึ่งคือกินเดอร์วาลด์ซึ่งในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้พูดถึงตัวละครนี้เอาไว้อยู่มันเป็นตัวสำคัญอยู่ครับคือกินเดอร์วาลด์เนี่ยเป็นพ่อมดทางฝ่ายมืดน่ะแล้วก็กำลังก่อไอ้เรื่องเลวร้ายไอ้ต่างๆไปทั่วยุโรปครับคือไปทั่วยุโรปว่าแล้วมันมีแนวโน้มว่าจะไปจะข้ามจากยุโรปไปที่อเมริกาแล้วก็ไอ้จังหวะเริ่มเรื่องคือคุณนิ้วเนี่ยกำลังเดินทางไปที่อเมริกาแล้วก่อนหน้าเขาจะไปถึงเนี่ยที่อเมริกามันเริ่มเกิดเหตุแปลกๆฮะคืออยู่ดีมันมีแบบเขาเรียกบ้านอาคารก่อสร้างอยู่ดีมันพังขึ้นมาโดยที่ไม่เห็นว่าใครเป็นคนลงมือไม่มีปีไม่มีคลุยไม่มีปีไม่คลุยแล้วก็สภาพมันเหมือนมีพายุมาพัดทำลายให้เสียหายแต่ว่าจริงๆมันไม่มีพายุอากาศปกติมากแล้วคุณสการ์แมนเดอร์ก็ไปถึงพร้อมๆกับไอ้ที่มันเกิดเหตุนั้นแล้วก็วันแรกที่ไปถึงยังไม่ทันอะไรเข้าเมืองไปที่นิวยอร์กครับพอเข้าเมืองไปได้สักพักนึงแกเห็นคนกำลังแบบเขาแบบมันมีคนกำลังคล้ายๆจะพูดเผยแพร่ความคิดอะไรบางอย่างก็มีคนมามุงดูก็ไปยืนมุงดูระหว่างนั้นเนี่ยกระเป๋าเดินทางแกใบเล็กๆเนี่ยมันแง้มหลุดออกมาแล้วก็มันมีสัตว์ประหลาดอะไรตัวหนึ่งที่แกเลี้ยงไว้เนี่ยมันหลุดออกมากระเป๋าอ่ะแต่กระเป๋าใส่กระเป๋า pocket monster กระเป๋าเดินทางมันอ๋อ briefcase อ๋อโอเคเข้าใจหน่อยสินึกภาพตามพยายามอยู่ briefcase ไอ้สัตว์ประหลาดมันก็หลุดไปแกก็ไปวิ่งไล่จับไอ้สัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดนั้นแล้วก็มันก็หนีเข้าไปในธนาคารไอ้ตัวที่ชอบสีทองไอ้นี่มันกินเหรียญเงินเลยเป็นอาหารอ๋อพอเข้าไปในธนาคารแกก็เจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งกำลังจะมาชื่อโควัลสกี้กำลังจะมาขอกู้เงินเพื่อจะเปิดร้านทำขนมปังก็เลยรู้จักกับคุณสการ์แมนเดอร์แล้วก็บอกว่าไอการไล่จับสัตว์ประหลาดนั้นมันเลยทำให้แกต้องแสดงไอความเป็นพ่อมดเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าอะไรออกมาเตะเว้นหัวสัตว์ไม้ก็จะสิทธิ์แล้วก็ไอคุณสการ์แมนเดอร์เนี่ยก่อนจะเข้าไปในอาคารเนี่ยท่าทางแกก็ดูมีพิรุธไอจนมีผู้หญิงคนหนึ่งแบบรู้สึกว่าคนเนี้ยผู้ชายเนี้ยท่าทางไม่ชอบมาพากลก็เลยตามเข้าไปแล้วพอเห็นเพศใช้ไม้เท้าเนี้ยก็เลยเข้าไปจับปุ่มตัวเพราะว่า
มันผิดกฎหมายของพ่อมดอเมริกันอเมริกันว่าห้ามแสดงอะไรพวกนี้ในที่สาธารณะในที่สาธารณะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยไอ้โลกของพ่อมดกับคนปกติเนี่ยมันแยกกันชัดเจนมันแยกกันชัดเจนมันจ่องรู้ได้ไงอ่ะฟังจากบริบทไงมันไม่มีข้อตกลงเหมือนที่อังกฤษตำรวจจะจับทำไมคือที่อังกฤษมันยังมีคล้ายๆอยู่ร่วมกันได้แล้วก็แบบยังมีระบบการจัดการที่ดีกว่านั้นไอ้นี่เลยพอมาใช้กฎหมายในเอ้ยใช้เวทมนต์ในที่สาธารณะมันเลยโดนจับโดนจับไม่พอไอ้คนที่มาขอกู้เงินในโควัสกี้เนี่ยครับซึ่งอยู่ร่วมรับรู้เหตุการณ์ด้วยก็เลยถูกจับไปด้วยติดร่างแหไปด้วยแล้วโดยปกติเนี่ยไอ้คนที่เป็นคนปกติเนี่ยซึ่งในเรื่องนี้ในแฮร์รี่พอตเตอร์จะเรียกพวกนี้ว่าพวกมักเกิลคือพวกคนทั่วไปที่ไม่มีเวทมนต์แต่ที่อเมริกาเขาเรียกพวกโนแมดคือโนแมจิกอ่ะปกติคนพวกนี้เวลาพบเห็นเหตุการณ์ใช้เนี่ยก็จะเหมือนในเมนอินแบ็กอ่ะจะถูกลบความทรงจำก็เลยถูกลากติดร่างแหงไปด้วย ปรากฏว่าเหตุการณ์ไอ้รอบนอกที่มันเกิดไอ้เรื่องเสียหายอะไรในคดีที่ยังสืบสวนไม่ได้เนี่ยมันมาลงล็อกกับไอ้พฤติกรรมของพระเอกแล้วทำไปมาคือคุณสการ์มาเดอร์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะมันมีเงื่อนงำหลักฐานหลายอย่างชี้ว่าน่าจะเป็นหมอนี่แหละน่าจะเป็นหมอเนี่ยมันก็พึ่งมาแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยไอ้สภาพ่อมดเขามีกฎข้อห้ามคือห้ามสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์พวกนี้ถือเป็นห้ามสัตว์นำเข้าห้ามนำเข้าถือเป็นของผิดกฎหมายสงวนอ่ะมันไม่ใช่สัตว์สงวนมันเป็นเขาถือว่ามันเป็นอันตรายอ่ะมันเป็นอันตรายต่อไอ้บุคคลอื่นทั้งแล้วก็เชื่อว่าการมีสัตว์พวกนี้เข้ามาปรากฏในอเมริกาเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การควบคุมไม่ได้แล้วก็อาจจะไปทำร้ายคนที่ปกติซึ่งที่นั่นเขาเซนซิทีฟเรื่องนึงคือไอ้คนปกติก็ไม่ควรรู้เรื่องโรคของพ่อมดแยกกันอยู่แล้วก็ถ้ามันมีอะไรไปข้องแวกอันเนี้ยมันอาจจะเกิดไอ้เขาเรียกความบาดหมางนำไปสู่สงครามระหว่างโรคพ่อมดกับมนุษย์ใช่โอ้โหแล้วไงต่อท้ายสุดพอเพกต้องสงสัยก็เลยต้องหลบหนีออกมาเพราะขณะเดียวกันคนที่จับเพกไว้ที่เป็นผู้หญิงเนี้ยเป็นแม่มดเนี้ยก็เป็นแม่มดมือปราบซึ่งโดนเป็นแม่มดมือปราบโอ้โหเพิ่งโดนปลดออกจากงานน่ะเพราะว่าเขาไปทำร้ายคนธรรมดาคือเขาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาเป็นกำลังแบบทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงเขาก็เลยไปช่วยแล้วเลยพังมือทำเกินกว่าเหตุแรงว่ะก็เลยโดนปลดแล้วก็กลายเป็นว่า3คนเนี้ยก็ต้องหลบหนีออกมาแล้วก็หนีไปที่บ้านของผู้หญิงก็ปรากฏแม่มดคนที่4ซึ่งมีความสามารถพิเศษคืออ่านใจคนได้ถึงว่ามี4คนเป็นแฟนตาสติกโฟร์ได้ด้วยแล้วผมพูดที่แรกถูกแล้วหญิง2ชาย2 คนธรรมดา1เรื่องที่เหลือก็5แล้วนะพี่หญิง2ชาย2คนธรรมดา1นี่5นะหญิง2คนธรรมดา1พ่อมดแม่มด3เรื่องที่เหลือก็ว่าด้วยการคลี่คลายสถานการณ์ว่าจะลงเอยยังไงใครกันแน่ที่ตัวงานใหญ่เป็นตัวการแล้วขณะเดียวกันก็มีภารกิจนึงคือไอสัตว์ในกระเป๋าไอสัตว์อะไรพี่บรรดาสัตว์ไอสัตว์ในกระเป๋าพูดไม่ได้เปล่าขอไปจังหวะมันผิดบรรดาสัตว์ต่างๆในกระเป๋าที่หลุดออกไปเนี่ยแกก็ต้องไปตามจับด้วยอ๋อมีหลุดไปคุณไปหลายตัวพระเอกต้องไปตามจับให้ครบซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเป็นข้อสงสัยคือไอ้หมอนี่มันรักสัตว์มากเป็นคอลเลกเตอร์เป็นหมอเหรอต้องลองหมอมดเป็นรักสัตว์ทุกตัวแล้วก็เก็บพันธุ์ต่างๆไว้อะไรเงี้ยน่ารักผมชอบมันมากจำได้ว่าตอนพี่โตดูพี่โตจะมีความสุขมากผมรักนิ้วสกาเมนโดผมก็อยากดูอยู่นะเรื่องนี้ซื้อแผ่นไว้ผมตอนที่พี่โตพูดนะเนิร์ดจริงแต่คัน
คันเราดูแล้วเป็นไงคันได้ดูด้วยตัวเองมันมีซีนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าความยาวประมาณ10นาทีเป็นอย่างต่ำครับเป็น10นาทีที่เรื่องไม่เดินสุดยอดอุ้ยแต่ฉันอยากมีแบบนั้นพอผมดูอีฉันกรี๊ดอีฉันอยากมีอย่างนี้ที่บ้านแล้วก็โอ้เข้าใจเข้าใจพี่โตเลยครับคือมันเป็นฉากที่มันลงไปในกระเป๋ามีสิ่งไอ้มีบรรดาสัตว์ทั้งหลายกระเป๋ามันก็เป็นกระเป๋าธรรมดากระเป๋าใบเท่านี้หลุดออกมาได้ยังไงเรื่อยๆที่มันน่ารักน่าชังอะไรต่างๆโอ้พอลงในกระเป๋าพร้อมกับคุณนายโคสกี้เนี่ยแล้วก็พบกับโอ้โหสารพัดสัตว์เลยซึ่งก็สัตว์ประหลาดจากกระเป๋าใช่พ็อกเก็ตมอนสเตอร์บีฟเคสโอ้แต่ละตัวละตัวมันเล่นเก่งนะอันนี้มันเล่นเก่งนะมันจริงสัตว์จริงไหมสัตว์จริงฮะสัตว์จริงเลยอ่ะจอด้วยความสัตว์ไม่โกหกเหรอด้วยความสัตว์จริงโอ้โหโอ้มีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยนะตัวจีนตัวอะไรก็มีมาจากจีนสัตว์จริงแต่เราไม่เห็นไงเราใช้กฎหมายเดียวกับอเมริกาสัตว์จีนมีตัวจีนด้วยนะสัตว์จีนว่ะถ้าจีนก็จีนพักหน้ากับพักหน้าสัตว์จริงอยู่พักหน้าจีนก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะคือไอ้ซีนนั้นน่ะเป็นซีนที่เรื่องไม่เดินแต่ว่ามันตื่นตาตื่นใจมากยอมดู IMAX เลยอ่ะโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากจำได้ว่าต้องยอมดู IMAX แล้วก็แบบว่ามันออกแบบเอาไม่ยากคือไปแคสติ้งสัตว์เหล่านี้มาได้สุดยอดไปหาจนเจอนะทั้งที่เขาแยกกันนะโลกมนุษย์กับโลกสัตว์ประหลาดสุดยอดมากกว่าจะได้แต่ละตัวโดยรวมเนี่ยมันเป็นหนังผมว่าสนุกเลยนะผมชอบมากแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างคือโทนเรื่องมันน่ะคือในแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยด้วยความที่มันมี7ภาคครับผมว่ากราฟมันขึ้นแบบขึ้นจากเรื่องแบบวรรณกรรมเยาวชนใสๆสำหรับเด็กอ่ะในเล่มแรกๆเนี่ยพอถึงเล่ม4เนี่ยมันเริ่มดำมืดอ่ะเริ่มมีดาร์กเข้ามาแล้วหลังอย่างนั้น3เล่มหลังเนี่ยโอ้มันมืดสุดๆแล้วก็มันเปิดไฟอ่านเงี้ยไม่ใช่เสียสายตาแล้วพี่ไม่ใช่ในเชิงนั้นอ๋อแต่หมายความว่าเหตุการณ์มันเต็มด้วยความสูญเสียความจริงจังความดำมืดความดำมืดแล้วก็มันข้ามเส้นไอ้ความไม่ใช่วรรณกรรมเยาวชนละอ๋อแต่มันสนุกขึ้นเรื่อยๆแต่ใจผมอะผมไปชอบช่วงแรกๆใสๆช่วงใสๆก็ตามภาษาพี่นาราใสๆวัยรุ่นชอบใสๆวัยรุ่นชอบก็ผมว่าแฟนตาติกเนี่ยไปทักร้านนะแฟนตาติกเนี่ยมันคือเบอร์กำลังตรงกลางระหว่างความเป็นไอ้วรรณกรรมเยาวชนแบบสบายๆแบบเด็กๆกับไอ้ความเข้มข้นแบบเรื่องของผู้ใหญ่แล้วผมว่าไอ้มูทตรงนี้กำลังดีนี่ชอบเพราะตอนนี้กำลังอินหรือเปล่ากำลังอินกับก็มีส่วนใช่ไหมก็มีส่วนคือมันพอเพิ่งอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์จบเนี่ยพอมาดูเรื่องนี้มันไอ้ดีเทลไอ้ต่างๆที่มันมีพูดถึงภาษาเฉพาะไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆที่มันเชื่อมโยงไปถึงแฮร์รี่พอตเตอร์มันดูแล้วมันจำได้แต่จังหวะตอนที่หนังเรื่องนี้เข้าเนี่ยตอนนั้นคือผมลืมไอ้นี่ไปหมดแล้วก็คิดว่าจะดูไม่สนุกแต่จริงๆดูได้แหละแต่ไอ้นี่มันสนองความเนิร์ดได้ครบถ้วนขึ้นครับ แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างคือไอ้ตอนท้ายไอ้ตรงไอ้โคสกี้เนี่ยมันเป็นตัวละครน่ารักมากเลยแล้วไอ้เรื่องของตัวละครตัวนี้มันนำพาไปสู่เรื่องที่จี๊ดมากในตอนจบกับอีกอันหนึ่งที่น่าจะพูดได้คือมันก็เป็นการปูทางหลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้มันปูทางไปถึงไอ้เรื่องเกี่ยวกับตัวละครกินกินเดอะวาวซึ่งมันจะเป็นตัวละครที่กล่าวถึงไว้ในนิยายตอนนั้นว่ามันคือคนเคยเป็นเพื่อนสนิทกับดับเบิลดอร์ครับแล้วต่อมามันก็คิดไปคนละอย่างแล้วก็เดินคนละทางสนุกมากสนุกมากแนะนำใครยังไม่ได้ดูในโรงก็มีแผ่นใช่ไหมแต่อันนี้ไม่เป็นนิยายอันนี้เป็นคุณ J.K. Rowling เขียนบทขึ้นเองเลยเพื่อสำหรับทำเป็นภาพยนตร์โดยเฉพาะทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ให้พิมพ์บทหนังขายถ้าไม่เคยดูถ้าไม่เคยแบบผมเนี่ยเลิกดูแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่ดูได้ใช่มั้ยดูได้มันเป็นภาคแยกที่จริงๆก็เพียงแต่เราอาจจะไม่เข้าใจไม่
แต่ผมว่ามีไม่มีผลนะแล้วก็สนุกไปกับมันได้สนุกกับมันได้เออผมว่าดูได้ว่าซื้อแผ่นไว้ดูดูได้แนะนำครับชอบมากนั่นคือ Fantastic Beasts and Where to Find Them ครับคือเรื่องเดียวกับ Fantastic Four เนาะใช่ไหมใช่แล้วจะภาคนะมันหลายภาคอันนั้นนะอันนี้มันภาคถิ่นที่อยู่ Where to Find Themแล้วหนังนี่เขาทำเป็นต่อๆป่ะมีก็มีกินไอเนี่ยอาชญากรรมของกินโดวาแต่ยังก็ยังไม่จบนะแล้วก็ภาคใหม่เขาบอกถ้าจริงๆมันจะออกปีนี้แต่สถานการณ์โลกนะอาจจะทำให้เลื่อนไปหลังเนี้ยนั่นคือ Fantastic Beasts ต่อไป Only Yesterday Only Yesterday จริงแล้วเคยดูตั้งแต่สมัยวิดีโอมั้งนะก็นานแล้วก็จำเรื่องไม่ค่อยได้อะจำได้มากเรื่องนี้จำได้แค่ว่าแบบมันไปอยู่ไร่ต่างจังหวัดเออไปทำอะไรคล้ายๆกับย้อมสีผ้าย้อมสีอะไรเงี้ยมาดูครั้งนี้ก็เลยแบบว่าเกินๆมันดูใหม่เลยนะเพราะมันอยู่ใน Netflix คือมันมีให้เลือกดูเยอะครบเลยนี่ใช่ครบมั้ยน่าจะครบนะเออก็มีเยอะอยู่ผมไม่แน่ใจก็ถ้าครบก็มี Only Yesterday อยู่ด้วยก็เลยดูแล้วก็โอ้โหรักมากจำสิ่งที่เห็นมากกว่าครั้งแรกที่แล้วแน่ๆเลยคือแบบว่าความสวยงามอ่ะเพราะจะดูวิดีโอนะมันนานแล้วมันคงไม่ค่อยเห็นความชัดอันนี้มันดูจอที่มันชัดขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหสวยแบบซูเปอร์อภิมหาสวยเลยสำหรับผมอ่ะแล้วก็เรื่องมันก็แบบเรียลลิสติกมากอืมคือเรื่องมันเนี่ยผมนึกว่าเรื่องอย่างนี้มาถึงมาทำเป็นการ์ตูนวะเรื่องนี้ทำเป็นหนังยังยากเลยนึกออกไหมฮะทำเป็นหนังให้มันออกมาดีอ่ะเพราะเรื่องมันแบบเรื่องมันเนิบเรื่อยๆเล่าไปเลยคือมันเล่าเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นน้องคนเล็กในครอบครัวครับแล้วก็โตขึ้นก็ได้ไปทำงานอยู่ที่โตเกียวแล้วก็วันหนึ่งก็จะได้ลางาน10วันเพื่อนๆที่ทำงานบอกว่าไม่ไปเที่ยวเมืองนอกเลยหยุดตั้ง10วันแล้วอันนี้ไม่อันนี้ก็มาไล่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นของเพื่อนของญาติพี่เขยอะไรประมาณนี้มาอยู่ไล่10วันเพื่อมาเก็บดอกไม้ที่จะไปทำสีไปทำย้อมมัดย้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงที่ได้เดินทางมาต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ได้ย้อนคิดถึงตัวเองในตอนอายุเรียนป.5 อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเรื่องราวมากมายซึ่งเป็นเรื่องผู้หญิงหมดเลยนะแบบว่าเรื่องเด็กผู้หญิงเรื่องเด็กผู้หญิงซึ่งเราชอบจังเลย เรื่องเด็กผู้หญิงเนี่ยโดนเลยป.5 แล้วก็มีตั้งแต่ว่าเคยมีผู้ชายเป็นดาราเบสบอลมาชอบเคยมีวันที่แบบว่ามีประจำเดือนครั้งแรกในวัยที่มีประจำเดือนเรื่องราวเหล่านี้มันผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วมันก็มาสอดคล้องกับชีวิตณปัจจุบันนะคือเด็กมันเริ่มต้นด้วยแบบเป็นตอนปิดเทอมเด็กป.5 แล้วแบบว่าทุกคนแบบฉันมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดฉันอยู่นี่นั่นอะไรเงี้ยไอ้น้องคนนี้ไม่มีก็เลยว่าอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างก็ครอบครัวก็พาไปแล้วก็เป็นลมในโรงอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆก่อตัวก็หรือไอ้คือหนังเรื่องนี้มันพูดเรื่องชีวิตที่มันปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆคนก็เกิดมาเป็นคนแบบนี้อ่ะมันมีชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นจากในอดีตนั่นแหละที่จากอดีตมันประกอบกันจนเป็นไอ้ตัวละครตัวเนี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเล่าดีๆแล้วก็วิธีการก็ดูเป็นภาพยนตร์มากกว่าเป็นการ์ตูนอ่ะมีมันดูเป็นจังหวะภาพยนตร์ภาพยนตร์เลยเพียงแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่เขียนขึ้นมาแล้วก็โอ้โหมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันอิ่มเอมเนาะมันให้ความรู้สึกแบบว่ามันเติมเต็มอะไรสักอย่างนึงในจิตใจเราได้อ่ะเป็นหนังดีเทลเออมันเติมเต็มใช่มันเป็นหนังคงเรื่องมันเป็นหนังดีเทลมันเติมเต็มอะไรสักอย่างแล้วดูแล้วเราแบบมีความสุขอ่ะแล้วก็ที่ผมชอบจริงๆคือผมชอบความที่เอาเรื่องนี้มาทำเป็นการ์ตูนเนาะคือมันเรื่องนี้แบบทำเป็นการ์ตูนมันยากอ่ะในเรื่องแบบนี้แล้วก็เรื่องแบบนี้ทำเป็นหนังยังยากเลยนะจะให้มันออกมาดีแบบนี้แต่ว่าแบบไอซาโอทาฮากะตะใช่ไหมฮะนี่คนหนึ่งทำได้อย่างแบบว่าไร้ตะเข็บมากโอ้โหผมจำได้ว่าตอนที่ดูครั้งเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยผมมีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมเอาเรื่องนี้มาทำเป็นการ์ตูนทำไมไม่ทำเป็นหนังคนเล่นเออทำเป็นหนังคนเล่นมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะสะดวกกว่าในการถ่ายทำไม่ต้องมานั่งวาดทีละเฟรมเพราะว่าไอ้ลีลามันเหมือนหนังที่ใช่ลีลาเป็นหนังเนาะจนกระทั่งในตำนานเอ็นเครดิตตอนนั้นพ
พอดูนะโอ้สุดยอดเออมันต้องเป็นแอนิเมชั่นเครดิตที่สุดยอดที่สุดตั้งแต่เคยดูหนังมาเรื่องนึงมันต้องเป็นแอนิเมชั่นโคตรดีเลยอ่ะฉันรอคือถ้าคุณการคือมันไม่ถ้าคุณจะน้ำตาไหลก็ตรงนั้นแหละมันมีสุดยอดเอ็นเครดิตไหลไปก่อนแล้วมันมหัศจรรย์เติมมากนะมันแบบมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์มันเต็มมากเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยมันแบบชีวิตมันไม่ได้อยู่ดีๆเราจะเป็นแบบนี้มันเก็บมันผ่านตรงโน้นตรงนี้มาอะไรเงี้ยเป็นหนังจีบีผมชอบมากเลยอ่ะพอดูรอบนี้ชอบกว่าครั้งที่แล้วอีกแล้วอีกอย่างที่อันนี้ไม่เกี่ยวตัวหนังแต่พอดูหนังเรื่องนี้แหละผมได้รู้สึกสับปะรดนี่มันไอความรู้สึกเกิดสับปะรดเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยเพราะหนังเรื่องนี้ต้องไปดูเองเนาะเรื่องสับไม่มีเรื่องสับปะรดอยู่ในหนังมันมีช่วงเวลาหลายๆช่วงเวลาชีวิตของไอ้น้องผู้หญิงคนนี้และที่มันเจ๋งคือพอมันโตขึ้นแล้วเราไม่ได้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นอะมันเราไม่ได้เห็นพี่สาวเราไม่ได้เห็นครอบครัวเขาเป็นชีวิตเขานะปัจจุบันอะแต่ว่ามันเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้ที่มันในวันเวลาที่ผ่านมามันตามชื่อเรื่องเป๊ะเลยอะ Only Yesterday รักมากชอบงดงามอยากดูยังไงมีความมีว่าบินเป็นช่วงเวลามาจากมังงะเนาะมาจากมังงะนะดูแล้วแบบว่าโอ้โหไปทำหนังก็ได้นะคุณตากาฮาตะเนี่ยแบบว่าโอ้โหเก่งขนาดนี้ไม่ของแกนี่ไม่ซ้ำกันสักเรื่องเลยนะใช่ใช่ใช่แกไม่ซ้ำกันเลยเจ๋งนะแล้วดีหมดเลยนะดีหมดเลยประมาณนึงคากุยะใช่ไหมเรื่องสุดท้ายก็คือคากุยะปอมโปโกอัมโบโกสู่สารหิ่งห้อยยามาดายามาดาโอ้โหสีน้ำประมาณนึงคนนี้ไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้เก่งเลยดูจากชื่อพวกนี้ไม่ได้เก่งพื้นพื้นก็แค่เทพๆอ่ะก็เขียนบทและกำกับทั้งนั้นที่พูดไปคือเขียนทุกเรื่องแล้วกำกับสู่สารหิ่งห้อยเนี่ยก็จะเป็นตัวเปิดโลกจีบีเนาะให้กับวงกว้างเนาะใช่ไหมผมไม่กล้าดูซ้ำเรื่องสุสานหิ่งห้อยเนี่ยผมเศร้าไม่กล้าเหมือนกันโอลิเจสเดย์คือต่อจากสุสานหิ่งห้อยปี91แล้วก็ผมแกเว้น3ปีปอมโปโกก็ชอบมากอีก3ปีต่อมาก็เป็นปอมโปโกแล้ว5ปีต่อมาเป็นยามาดะอันนี้ไม่ได้ดูไอ้แอนออฟกรีนเลยไม่ได้ดูเรามาดูคากุยะก็โอ้โหแอนออฟกรีนไม่ทำกับจีบีใช่ไหมมังฮะไม่แน่ใจไอ้คากุยะผมก็รักมากคากุยะนี่ก็สุดชอบมากแนะนำ Netflix ดูเลยคือจริงๆจิบลิถ้ามาครบเนี่ยคุณดูไปเลยดูไหนก็ได้เนาะดีทุกเรื่องอ่ะชอบมากแล้วนะคนนี้ก็เป็นคนที่แบบคุณต้องจำหน่อยเหมือนกันอาซาโอตากะตั้งเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว2ปีสมัยแกอยู่เนี่ยไองานแกไม่ประสบความสำเร็จในแง่รายได้เลยส่วนใหญ่แต่ว่าละมุนละไมเงี้ยเป็นสุดยอดสุดยอดจริงสุดยอดหน้าเหมือนโทรศัพท์เหมือนนะคล้ายๆคล้ายๆแนะนำนะแนะนำมากๆเลยอ่ะตอนนี้กะว่าจะเดี๋ยวจะไล่ดูจิบลิแต่มันก็ Only Yesterday นะOnly Yesterday ดีจริงๆสุดๆฟุด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 แนะนำ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 นี่ก็แนะนำมีแนะนำเดี๋ยวมีแนะนำนี่ไอ้นี่ดาไอ้ต้องไอ้นี่เด็กทั้งที่คุณทำเมื่อกี้เด็กทำเมื่อกี้เดี๋ยวต้องอ่ะพี่จ้อยต่อแล้วครับเงินครับโอ้โห3 ชั่วโมง20นาทีชงด้วยอันเชมอะไรนะอันเชมคัทเนี่ยอันเจมอันเจมคัทแล้วก็คัทเจมอันคัทเจมอันคัทเนี่ยอันเจมไปด้วยล้วนกันหมดเลยมันเป็นหนังที่ตอนออกฉายเนี่ยมันมีสโลแกนของหนังเรื่องนี้ก็คือเพลงพราวดาวพลูดูเพลินนอเพลงอะไรนะเพลงพราวพราวดาวพลูดาวพลูดูเพลินอ๋อรู้จักเหรออ่าเป็นการส่วนตัวนออ๋อตามอยู่ตามอยู่ไลฟ์เดียวเจอตัวจริงนะเพิ่งเคยเพิ่งรู้จักเมื่อที่แล้วอ๋อก็คงหมายว่ามันเป็นหนังเพลงที่เต็มไปด้วยเพลงเยอะแยะไปหมดเพลงพราวเพลงพราวอะไรนะขออีกทีเพลงพราวดาวพลูดาวพลูก็แปลว่าดาราครับเพลงพราวดาวพลูแล้วก็ดูเพลินดูเพลิน มาเป็นหนังที่เครดิต
นักแสดงนี่โอ้โหเยอะมากครับผมเยอะมากมีทั้งแบบเฉพาะตัวละครที่มันมีบทมีบทบาทเป็นที่ไม่นานเนี่ยมันก็เยอะแล้วเนี่ยเยอะจริงมันยิ่งกว่านั้นนี่คือมันมีดารับเชิญซึ่งมาแวบมาแวบเนี่ยอีกมหาศาลมากซึ่งบางคนผมยุคโตไม่ทันไม่ถึงนี่แล้วโตไม่ทันแล้วก็ไม่รู้จักเรื่องคร่าวๆก็คือพูดถึงตัวละครสำคัญคนหนึ่งคือคุณฮิรันซึ่งเป็นลุงของพระเอกครับแกเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นเศรษฐีจากการปล่อยกู้แล้วก็เก็บดอกเบี้ยกู้นอกระบบอะถ้าเป็นไปได้ก็เลยว่ากู้นอกระบบกู้นอกระบบแล้วแกก็เป็นเศรษฐีที่แบบเคี้ยวมากเรื่องขี้เหนียวเคี้ยวแล้วก็แบบว่าจะหมกคิดทุกอย่างเป็นเรื่องกำไรขาดทุนตลอดแล้วเรื่องมันก็เริ่มขึ้นด้วยการที่หลานชายของคุณฮิรันคือพระเอกเนี่ยชื่ออัคพลเนี่ยครับผมกลับจากเรียนต่อเมืองนอกแล้วลุงนี่ก็หมายมั่นปั้นมือเนี่ยวางตัวเป็นทายาทครับให้พระเอกเป็นทายาทคือเตรียมรับช่วงกิจการอะไรต่างๆแล้วก็ใช้พระเอกไปเก็บดอกเบี้ยทวงหนี้แต่ว่าพระเอกเนี่ยคือไปเรียนเมืองนอกแกไปมาเนี่ยลุงก็คิดว่าไปเรียนการเงินแล้วพอกลับมาถามหลานชายว่าจบอะไรมาหลานบอกจบศิลปะการบันเทิงแล้วก็วันแรกพอกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มอบงานเลยวันรุ่งขึ้นให้ไปเก็บหนี้ก็เดินทางไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอกกรุงเทพชื่อเป็นน่าจะเป็นชื่อสมมุติสถานที่สมมุติชื่อบางลื่นสุขบางรื่นสุขเอกก็ไปคุณอัครพลก็ไปที่บางรื่นสุขครับไปถึงชาวบ้านก็เห็นว่ามีคนในกรุงเทพโอ้โหแต่งตัวดูดีอะไรเงี้ยชาวบ้านก็รวมตัวกันมาทำการแสดงต้อนรับทำการแสดงต้อนรับด้วยผลงานของวงคณะดิอารามบอร์ดก็มีเพลงมีอะไรต่างก็โชว์ต้อนรับไปเสร็จเขาก็รู้ว่านี่คือร้านคุณฮิรันร้านคุณฮิรันมาเก็บนี่วงก็แตกแล้วก็ในบรรดาคนที่มามุงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นขอทานเด็กสาวเป็นขอทานชื่อกิ่งแก้วก็คือคุณเพชรราก็เป็นคนเดียวคือเป็นคนเดียวที่ไม่กลัวเจ้าหนี้เพราะว่าเขาเป็นขอทานเขาไม่เคยกู้ยืมมาคุณกิ่งแก้วก็มาด่าพี่เอกว่าหน้าเลือดพูดแบบใจร้ายอะไรแบบคุณควรจะต้องพูดไปพูดมาคุณพี่เอกก็บอกผมเห็นด้วยที่คุณพูดมาทั้งหมดเลยครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทวงหนี้แล้วก็ฉีกสัญญาฉีกสัญญากู้ยืมทั้งหมดแล้วก็เสนอความคิดว่าไอ้วงดีอาร์มบอยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเข้ากรุงเทพเราจะเปิดไนท์คลับแล้วก็ให้วงเนี้ยแสดงแล้วเราจะใช่จะสร้างชื่อในวงการจะปั้นจะปั้นในช่วงแรกก็เป็นแบบนี้พอกลับไปเล่าให้ลุงฟังเท่านั้นนะว่าไปทำอะไรมาเนี่ยก็ทะเลาะกันถึงขั้นแบบว่าถึงขั้นไหนพี่ลุงก็ไล่ออกเนี่ยแล้วก็โกรธกันอ่ะหลานก็ว่าโอเคผมไม่ทำงานกับลุงแล้วขอลาออกเรื่องที่เหลือก็ว่าด้วยการที่พระเอกเนี่ยก็ไปที่บางลื่นสุขแล้วก็พาพวกดีอาร์บอยอะไรทั้งหลายมาแล้วมาตั้งคณะมาอะไรต่างๆโดยที่พอระหว่างที่กำลังจะตั้งไนท์คลับต่างๆตั้งวงเนี่ยลุงก็รู้ข่าวเหมือนกันว่าหลานเนี่ยมันจะทำอย่างนี้เหมือนว่ามันไม่ยอมอะไรลุงก็เลยวางแผนว่าจะทำทุกอย่างเลยเพื่อให้ไนท์คลับเนี่ยเจ๊งโดยไปจ้างนักสืบเอกชนครับคอยมาก่อกวนมาอะไรต่างๆเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละเรื่องก็ว่าโดยไอ้นี่พยายามฝ่ายหนึ่งก็พยายามจะสร้างเนื้อสร้างตัวฝั่งหนึ่งก็ขัดขวางยังไงต่อเรื่องเท่านี้เลยแต่ว่ามันมีพล็อตปีกย่อยก็มีคู่รักคู่รองคู่รองก็คือน้องสาวพระเอกเนี่ย
ก็ไปรับครูสอนดนตรีคือลุงจ้างมาสอนดนตรีไทยแล้วลุงเกลียดพวกเพลงร่วมสมัยมากแค่คืบอ่ะแค่คืบใช่ไหมคู่นี้เป็นคู่แค่คืบแค่คืบที่ไหนแล้วแล้วครูสอนดนตรีนี่แกก็มีปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆก็ว่าด้วยความรักคู่นี้อีกคู่หนึ่งแล้วก็คู่พระเอกกับคู่น้องกิ่งอะไรนะกิ่งแก้วกิ่งแก้วกิ่งเพชรราแล้วก็มีทีมอารามบอยมาทีมอารามบอยเนี่ยถ้าเป็นฉบับหัวใจไม่วาดวันฉบับของคุณยุทธนามุกดาสนิทเนี่ยก็จะมีฝั่งผู้หญิงมาประกบแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้จะไม่มีเรื่องคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็มาดูวันนี้เนี่ยครับถ้าถามว่ามันเชยไหมเนี่ยแน่นอนนะครับเชยเชยจะผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วไม่เชยแต่ว่าไอ้ความเชยด้วยความเวลาอะไรเวลาแล้วก็ไอ้เขาเรียกรายละเอียดต่างๆของความเฉยที่มีอยู่ในหนังเรื่องนี้มาถึงวันนี้มันบียอนมันหลุดพ้นมันเฉยจะหลุดพ้นจากความเฉยครับเฉยจะหลุดพ้นจากความเฉยมันเฉยจะหลุดพ้นจากความเฉยจนกลายเป็นความเป็นเขาแล้วก็เซอร์มากเป็นหนังเพลงเนาะเป็นหนังเพลงคือมันเฉยแล้วมันตรงที่บอกว่ามันเซอร์เนี่ยคือมันเป็นหนังที่ตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มทำเมื่อปี2508ครับผมว่ามีหลายอย่างที่เขาทำโดยที่เขาตั้งใจให้มันไม่สมจริงอ่ะครับตั้งใจให้มันคุณไม่ต้องมาเอาเหตุและผลชุดเพชรชลาอย่างเงี้ยนะใช่ชุดสมุนเพชรชลาเออแค่ชุดเพชรชลาผมจำได้ว่าตอนผมดูหนังที่หอวิมานฉายอ่ะชุดเพชรชลานี่แบบโอ้โคตรจะไม่สมจริงเจ๋งเลยอ่ะคือเป็นดีไซน์มากอ่ะเป็นดีไซน์เป็นเหมือนเสื้อสีกากีแบบข้าราชการแล้วกางเกงประมาณแค่เข่าแล้วก็มีเศษผ้าปะให้รู้ว่าเป็นขอทานแค่เดินนะนั่นน่ะเดินนะแต่มันใหม่เอี่ยมมากฟังดูแล้วเดินนะเพลงก็สุดยอดแล้วก็ไอ้ความไม่เขาเรียกอะไรความหลุดพ้นจากไอ้เหตุและผลต่างๆเนี่ยมันอยู่ในทุกรายละเอียดมันตั้งแต่แบบไอ้บางอันมันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบว่าเขาเรียกความไม่รัดกลุ่มของบทอะไรก็อาจจะเป็นไปได้อย่างตัวอย่างหนึ่งผมว่าด้วยความที่ดาราเยอะบางทีมันก็มีการเข้าใจว่าถ่ายไปโดยที่แบบคิวนักแสดงเนี่ยไม่ครบได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นไอ้ฉากเดินทางจากบางลื่นสุขเนี่ยอ๋อเขาทำแบบนี้ได้ตั้งนานแล้วนี่จองไม่แปลกใช่ไหมโอเคไอ้ฉากเดินทางมาจากบางลื่นสุขเนี่ยเราก็เห็นพวกดีอาร์มบอยมาเนี่ยแต่บางคนเอ๊ะเราไม่เห็นอยู่ในฉากนั้นนะแต่อีกวันพออยู่ที่บ้านเช่าแหละมาคือตัวละครพรพิลมอ่ะเอามาอยู่บ้านนี้แล้วอะไรพรพิลมมาปรากฏตัวตอนเมื่อถึงกรุงเทพแล้วหรือไอตอนมีดีอาร์มบอยเนี่ยในเรื่องเนี่ยจะมีนักร้องอีกคนสำคัญอีกคนหนึ่งคือตัวละครที่คุณสุเทพวงศ์กำแพงเล่นแกเล่นเป็นสับปะเลออันนี้เป็นเวอร์ชันหลังจะเป็นเศรษฐาจริงๆมันต้องมีไอ้ตัวละครนี้อยู่ในฉากไอ้ที่พระเอกไปบางลื่นสุกบอกว่าไม่มีต้องมาแยกขายคนเดียวทีหลังแล้วไอ้นี่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับมันจะมีอะไรแบบนี้หนึ่งแหละแล้วก็อันที่สองคือมันมีอันนี้เป็นอารมณ์ขันที่เขาตั้งใจคือด้วยความที่ดารามันคับข้างมากเนี่ยแล้วไม่บางทีแบบมาจากหลายแวดวงด้วยเขากลัวผู้ชมจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันก็จะมีบทพูดที่เป็นมุกตลกเช่นสุเทพวงศ์แหงออกมาเนี่ยก็มีตัวละครพูดเราไปบางกอกด้วยกันเถอะโอ้ยคนนี้มาไม่อยากไปอีกคนหรือเปล่าแหมทำไมต้องเล่นตัวทำอย่างกับเป็นสุเทพวงศ์กำแหงคือล้อตัวเองด้วยเออเดินมากเลยอ่ะมุกอย่างเงี้ยนะเมื่อสมัยนั้นแล้วมุกอย่างเงี้ยจะล้อเยอะมากยังมีตัวละครตัวนึงเราก็ไม่รู้คนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นเท่าแก่ร้านกาแฟเท่าแก่หน้ายอมให้เราติดหนี้เถอะเท่าแก่ดูดีนะเหมือนคุณเสน่ห์โกมาราชุนอ๋อเราเลยได้รับความรู้ไปด้วยเออตรงเนี้ยข้อดีคือมาดูตอนเนี้ยเราจะรู้ว่าใครเป็นใครจากไอ้มุกเหล่านี้แล้วก็มันมีความอันที่มันเซอร์แบบว่ามาดูตอนนี้มันก็เซอร์จริงๆก็เยอะแล้วก็ตลกมันมีบางอย่างที่มัน
มาดูวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ตลกมาดูตอนนี้ตลกมากแล้วก็มีบางอย่างที่เขาตั้งใจตลกเนี่ยแล้วมันก็ตลกเวิร์กมากคือตัวละครนักสืบอ่ะเล่นโดยคุณภูนสวัสดิ์ทีมาก่อนมันเป็นตัวละครที่ล้อเลียนหนังอย่างพวกเล็บคุดอินทรีแดงอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นตลกที่แบบโอ้ถ้าวันที่เขาทำเนี่ยผมว่าใหม่มากเพราะมันเป็นมุกแบบโจซิงฉือคือล้ำมันใช่ไหมล้ำมันคือตลกแบบโจซิงฉืออ่ะแล้วมันเป็นตัวละครนักสืบที่มันเฟ้อฟ้าลอยถ้วยมากอ่ะการ์ตูนมาก แล้วพอดมันสนุกสนุกแล้วไหมพี่สนุกมากสนุกมากแนะนำเข้าไปดูได้ใน YouTube ของหอภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ภาพชัดแจ๋วเลยครับผมนี่ว่าจะเข้าไปดูเพราะไม่เคยดูผมไม่เคยดูจริงๆถ้าเทียบนะผมว่าในแง่บันเทิงเนี่ยอันต้นฉบับเนี่ยสนุกมากสนุกกว่าแต่ถ้ามองในแง่คุณภาพเนี่ยฉบับพี่เงาฉบับพี่เงาจะดีกว่าคือกระชับกว่าแล้วก็ฉบับพี่เงาจริงๆแกตั้งใจด้วยแกตั้งใจล้อเลียนกับไอ้รูปแบบที่ครั้งหนึ่งเราเรียกกันว่าน้ำเน่าหนังไทยอะไรเงี้ยแล้วแกเอาพวกนี้มาล้อแล้วก็ฉบับพี่เหงาจะจงใจให้มันดูแฟนตาซีแบบเว่อร์ๆด้วยการเล่นกับสีอะไรแบบแต่ว่าฉบับขององค์ชายเล็กเนี่ยไม่มันจะเป็นหนังไทยแบบรสชาติหนังไทยแท้ๆเลยแล้วเพลงโคตรโอ้เพลงเพราะมากเพลงเพราะมากตอนเวอร์ชันพี่เหงาก็ดีเนาะก็มีการเปลี่ยนเรื่องมีเรื่องคอนโดมิเนียมเข้ามามีอะไรโอ้โหเจ๋งเลยอะเพลงคอนโดมิเนียมอันนี้จะมีแต่อันเดิมมีเพลงจะเยอะกว่าเยอะแบบโอ้โหผมว่าไม่ต่ำกว่า30เพลงครับสุดยอดอะแต่ว่าเขาเล่าเรื่องเร็วแล้วสนุกในทางโปรดักชันอันที่ผมชอบคือมันไอ้นี่ด้วยมันเป็นหนังที่ผมว่าในช่วงเวลามันถ่ายในโรงถ่ายเยอะแล้วเซตฉากแบบโรงถ่ายแล้วมีวิธีเข้าออกตัวละครแบบละครเวทีครับสนุกมาแนะนำไปดูใน YouTube ของหอภาพยนตร์แล้วก็อันหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือในบรรดาดารับเชิญมากมายที่มาปรากฏตัวในเรื่องนี้มีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งผมไม่บอกว่าเป็นใครอ่ะแต่เราจะอ๋อเลยเมื่อเห็นแล้วก็ไอการปรากฏของตัวละครตัวนี้เนี่ยวิธีปรากฏตัวแล้วก็อะไรต่างๆที่เกี่ยวอันเนี้ยโหสุดจะเซอร์นี่ผมไม่รู้แล้วสุดจะเซอร์ที่พี่ไม่บอกว่าเป็นใครเพราะว่าอยากเห็นเองอ่ะทุกคนรู้จักอยู่แล้วมันก็ดูสปอยเดี๋ยวจะไปรอดูเดี๋ยวจะไปรอดูเพราะผมว่าทุกคนจะรู้จักพี่อยากพูดถึงแต่พี่ไม่อยากพูดถึงใช่ไหมไม่อยากเอ่ยว่าเป็นใครอยากจะบอกว่าตรงนี้เซอร์มากเซอร์แล้วก็เป็นการปรากฏตัวที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในหนังเพราะกลัวว่าเป็นดาราเก่าแล้วคนไปดูก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนใช่ไหมของพี่จ่องเออใช่ใช่ไหมคือพี่อยากจะให้ดูแต่ว่าพี่ไม่พูดถึงมันก็เลยงงหน่อยผมว่าคนเนี้ยน่าจะรู้จักกันเรารู้จักโอเคโอเคต่อให้โตไม่ทันหน่อยเรารู้จักใน Facebook เลยนะ Facebook ผมย้อนไปถึงแบบอาทิตย์ที่แล้วเลยโอ้โหสุดยอดเลย7คนเปิดรอไว้เลยเนี่ยสิต่อไปแล้วนะที่แล้วก็ถือว่าเรายังไม่ตอบเออคุณทอแสงคนแรกสวัสดีครับพี่ๆวันนี้ Facebook น่าจะน้อยหน่อยมายาวๆหน่อยดู Netflix ครับ1 Itaewon Class ครับเพราะว่าในเรื่องผมว่าประธานชางแดฮีก็เล่นเกมเชิงธุรกิจดีครับวงเล็บไม่รู้ว่าสปอยไหมคือไม่เล่นนอกเกมเห็นด้วยกับพี่ยักษ์ว่าหลังๆอืดๆหน่อยสนุกดีครับ7เต็ม10ครับคือผมว่าตอนหลังนี่พอเวลาผ่านไปแล้วยิ่งกว่าเดิมนะผมตอนแรกที่ผมรู้สึกว่ามันแผ่วเนี่ยผมว่าหลังไม่ได้เลยด้วยซ้ำเลยค่ะไม่ได้เออว่าไม่ได้แผ่วฮะไม่ได้ว่าไม่ได้ผมว่าสิ่งที่เขาปิดตัวละครประธานชางเนี่ยผมว่าไม่ได้นะไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเห็นนะ The Platform หนังสเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับชนชั้นของคนในเรื่องคือการปล่อยอาหารจากชนชั้นล่างจากชั้นข้างบนมาชั้นล่างให้แต่ละชั้นอยู่ชั้นละประมาณ2คนมีประมาณ100กว่าชั้นแนะนำครับ 5.8.5 เต็ม10 The Darkest Hour มุมมองสงครามจากคนที่ไม่ได้ไปรบเป็นหนังสงครามที่ไม่เห็นสงครามเหมือนเราในตอนนี้นะครับอยู่ในบ้านได้แต่บอกว่าแนวหน้าว่าอย่ายอมไม่ยอมสู้ๆ8เต็ม10
Kingdom ตอนพระเอกทำท่า German Suplex สุดยอดเลยครับ8เต็ม10 5 The Decline วงเล็บหนังแคนาดาเรื่องราวของคนในเข้ากลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมในการตัวรอดวงเล็บว่าหนังปูว่าในอนาคตจะมีภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นภัยธรรมชาติโรคร้อนโรคระบาดการอพยพการแข่งแย่งอาหารโดยมีตาลงยูทูบเบอร์รับสมัครคนเข้าร่วมโปรแกรมแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆให้ตัวรอดวงเล็บหนังเกรด B 6เต็ม10ครับ The Lobster หนังเต็มด้วยสัญลักษณ์ชอบการแสดงแปลกๆของคุณคอนฟาเรลที่ทำสัญลักษณ์สื่อสารกับคุณลาเชวไวส์ย้อนไปฟังพี่ๆพูดพี่โจ๊กเลือกหมาพี่จ๋องเลือกกระต่ายพี่คมสันเลือกหมาป่าพี่จ้อยเลือกม้าในเวลาว่างๆเบื่อๆอย่างนี้ขี้เกียจตีความครับ7เต็ม10รักษาสุขภาพกันด้วยรอฟังเสมอเลือกหลายอย่างมันคืออะไรก็ไอ้นั่นเนี่ยต้องกลายเป็นสัตว์ใช่ไหมไอ้ The Lobster จำไม่ได้ไอ้พระเอกมันเลือกเป็น Lobster ใช่ป่ะคุณรพัสดาสวัสดีค่ะพี่ๆนนมดูโอซากซีซั่น3ซีซั่นนี้ดาร์คขึ้นไปอีกนอกจากพระเอกก็มีคุณเมียพระเอกที่ได้ใจมากนึกถึงมิสเตอร์ไวท์ใน Breaking Bad ที่ถลำตัวเข้าไปเรื่อยๆลูกๆในซีซั่นนี้ไม่น่ารำคาญแล้วอะไรปลูกเฮโรอีนกับไวท์แอบเวียดดีค่ะแต่ชอบซีซั่นนี้ดีที่มีทอมเพลมาด้วยสนุกมากพี่ๆดูแลสุขภาพนะคะรับพัดค่ะได้ครับคุณนภัสสรสวัสดีครับพี่เพียรที่นี้ดูมาหลายเรื่องเลยค่ะแต่ขอเล่าหนึ่งพอค่ะ Together the series เพราะเราคู่กันขั้นกูเป็นซีรีส์รักใสๆวัยมหาลัยที่ทำมาจากนิยายวายขายดีเมื่อไม่กี่ปีก่อนครับเรื่องมันเริ่มจากพระเอกนายเอกของเราคือไทยที่ชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนชิคๆเข้ามาปีหนึ่งใหม่ๆก็โดนเพื่อนผู้หญิงมาชอบตามตื้อค่ะตอบปฏิเสธไปเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลทายก็เลยไปขอร้องให้สารวัตรคนคูวงเล็บพระเอกมาช่วยเป็นแฟนหลอกๆให้หน่อยตามสเต็ปไปค่ะตอนแรกก็ไม่อยากจะช่วยแต่พอช่วยกันไปช่วยกันมาก็ชอบกันจริงๆซะงั้นผีผลักตอนหลังมีเฉลยด้วยว่าทำไมคุณพระเอกถึงยอมมาช่วยง่ายๆนั่นแหละนิยายเรื่องนี้คนเขียนได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงคู่กันของวงสครับโอ้โหฟังเพลงสครับมันได้อย่างนี้เหรอครับตัวละครนายเอกในเรื่องก็เป็นแฟนตัวยงวงสครับเช่นกันเพราะฉะนั้นในซีรีส์ก็จะมีเพลงของสครับแทรกอยู่ไปด้วยตลอดเข้ากันดีมากๆค่ะโดยเฉพาะยิ่งฉากเขาร้องเพลงเล่นกีตาร์จีบกันนี่เขินตัวแตกเลยค่ะสารวัตรร้องเพลงพร้อมมากตัวละครแวดล้อมที่เป็นแก๊งเพื่อนกวนๆเฮ่ฮ่าตามสไตล์สรุปคือดูได้น่ารักเพลินๆมีความไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างแต่ให้อภัยได้ฉายทุกวันศุกร์4 ทุ่มทางช่อง GMM ค่ะค่ะน่าจะมี10กว่าตอนปัจจุบันถึงตอน7ค่ะค่ะปลอรักษาสุขภาพและฝันดีนะคะขอบคุณค่ะคุณเต็กอูอินุยาชิกิ2018อินุยาชิกิคุณลุงไซบอร์กอ๋อพี่ยักษ์ดูนี่ใช่ไหมดูชอบตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นหนังที่ทำจากการ์ตูนจะเอาแต่สนุกเอามันเหรอพูดแต่เรื่องปกป้องโลกแต่พอได้ดูจริงๆแล้วผิดคาดกับพูดเรื่องที่อ่อนไหวครอบครัวความสัมพันธ์ด้านมืดในใจคนการต้องการความรักการเป็นที่ยอมรับของใครสักคนเพียงแค่นั้น7เต็ม10คะแนนคมกริบคือพอลงด้วยเพียงแค่นั้นนี่มันก็แบบรู้ยังไงต่อแล้วเนาะคมกริบจริงคุณกรวันเหรอฮะยกให้รีพาย1988เป็นซีรีส์ในดวงใจด้วยค่ะโอ้ยแนะนำเรื่อง Prison Playbook กับ Hospital Playlist เพิ่งมาได้4ตอนจากทีมเขียนบทเดียวกันค่ะมีใน Netflix รักษาสุขภาพค่ะขอบคุณครับ Prison Playbook แต่ไอ้โรงพยาบาลนี่คือผู้กำกับเขียนบทคนเดียวกันคุณธีรพงศ์สวัสดีครับพี่ๆทั้ง4สัปดาห์นี้คิดว่าจะไม่มีรายการให้ฟังเสียแล้วในส่วนของภาพยนตร์ที่ดูมามี Netflix มาเรื่องเดียวครับอาศัยอ้างอิงจากการฟังเทปนนม.เก่าๆย้อนหลังนั่นคือ Phantom Thread โอ้โหหนังใหม่มากวงเล็บจังหวะนี้ท่านหัวหน้าต้องบอกว่าโอ้โหหนังใหม่มาก สั้นๆครับโคตรโมโหตัวเองเลยที่ตอนนั้นไม่ยอมไปดูในโรงคือหนังดีมากการได้เห็นคนๆนึงที่อุทิศตัวเองให้กับความลุ่มหลงบางอย่างมันเท่จริงๆแค่การทานมื้อเช้าในทุกๆวันก็ทำให้เรากระอักกระอ่วนได้แล้วหนังมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายที่ควรได้ดูผ่านจอใหญ่เหลือเกินชอบมากครับ10เต็ม10โคตรเจ๋งเลยเนื่องจากสภาวะปัจจุบันทำให้หลายคนอาจไม่มีอะไรทำมากนักผมจึงขอฟื้นความทรงจำเป็นรายชื่อภาพยนตร์จากเทปเก่าๆ
ที่พวกพี่ๆเปรยในรายการว่าอยากดูแต่ยังไม่มีโอกาสได้ดูวงเล็บหรือปัจจุบันอาจดูแล้วแต่ไม่ได้เล่าในรายการเผื่อพี่ๆจะได้จัดหามาดูในช่วงเวลาว่างๆแบบนี้แล้วมาแสดงทัศนะให้แฟนรายการฟังในโอกาสต่อไปครับครับท่านหัวหน้ามีเปรยไว้ว่า The Wailing กับ The Handmaidenโอ้ยมีอีกเยอะแยะอะไรนะแม่ลูกโตเกียวโตเกียวทาวเวอร์นะโจ๊กอะไรวอลอะไรวอลดูแล้วนี่ตั้งแต่เข้าเลยเหมือนจะมี Inside Out ด้วยแต่ผมไม่ชัวร์ Inside Out ก็ดูดูคุณนราเดอะสแควร์ดูแปลว่าเราดูกันหมดแล้วของพี่คมสันผมยังนึกไม่ออกครับเพราะปีเป็นร้อยเรื่องดูปีเป็นร้อยเรื่องยังมีอะไรอีกมียักษ์แทบจะเก็บเรียบทุกโปรแกรมในรายการก็ว่าได้จริงๆมีอีกหลายเรื่องที่พวกพี่ๆเคยบอกในรายการว่าอยากดูไว้ถ้านึกออกจะมาแจ้งในโอกาสถัดไปครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้เดินทางปลอดภัยรักษาสุขภาพด้วยครับทุกท่านปล.1และแล้วก็มาถึงวันที่สต็อกหนังของแต่ละคนถูกนำมาใช้แบ่งชนชั้นในรายการ5บวกปล.2 อย่าลืมสวมแมสก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็แนบตัวอย่างการสวมแมสมาให้ดูด้วยอันนี้คืออาทิตย์ที่แล้วหรอนี่หมดแล้วอาทิตย์ที่แล้วหมดแล้วอืมโอเคข้ามมาที่ปัจจุบันปืด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 เริ่มที่คนนี้นะธัญรัตน์เชิญเลยอืมสวัสดีครับพี่นราและผู้ร่วมจัดรายการทั้ง3ท่านหน้ายิ้มพี่จ้อยไม่ทักน้องหน่อยครับสวัสดีครับเพนกวินพอหยุดไปสัปดาห์หนึ่งเริ่มงงกับตัวเองว่ารีวิวหนังเรื่องไหนไปแล้วบ้างสัปดาห์นี้มาส่งการบ้าน2เรื่องค่ะ1 Hi Bye Mama ซีรีส์ใน Netflix เป็นเรื่องราวของคุณแม่ที่ตายไปแล้วแล้วมาคอยตามดูลูกจนวันหนึ่งพระเจ้าก็ให้เธอกลับมาเป็นคนได้การกลับมาเป็นคนเหมือนเป็นการดีแต่ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับตัวเธอและคนในปัจจุบันมากอยู่หรือแม้แต่เหล่าแก๊งผีที่คอยมาขอส่วนบุญให้เธอช่วยเหลือนู่นนั่นนี่หนังดีเลยค่ะซึ่งน้ำตาไหลตอนนี้ออกมา13ตอนแล้วค่ะหรืออีก3ตอนเท่านั้นแค่ชมความรักของคิมแดฮีความน่ารักของคิมแดฮีก็สุขใจแล้วค่ะน่ายิ้มคิมแดฮีนี่คือน้องคนไหนอะนั่นอะน้องหมวยน้องหมวยเรื่องอะไรอ๋ออีแตวอนน่ะเหรออืมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่คือนางเอกสักพักหนึ่งแล้วคนนี้เหรอเออจำชื่อผิดขอหน้าหน้าตาแบบคิมแตฮีเหรอคิมแตฮีแตคิมแตอ๋อเล่นเล่นหลายเรื่องอ่ะผมไม่ใช่น้องหมวยอืมผิดเซลแอดเวิร์กการ์ตูนจาก Netflix เหมือนกันค่ะเป็นเรื่องราวของน้องเม็ดเลือดที่ต้องเข็นออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแต่ละตอนก็จะเล่าว่าน้องเซลล์ไปเจออะไรมาบ้างเช่นไปเจอเม็ดเลือดขาวกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกายอะไรแบบนี้หนังมันชีวะมากสอนถึงองค์ประกอบอวัยวะต่างๆในร่างกายดูไปแล้วก็นึกถึงพี่จ๋องน่าจะชอบกับเรื่องสายวิทย์แบบนี้แนะนำให้ลองดูแล้วเนิร์ดร่างกายของเราไปด้วยกันค่ะมีหลายคนพูดถึงเรื่องนี้เนาะพี่ก็เซลล์แอดเวิร์กเหรอเออมันเป็นแบบการ์ตูนที่มันแบบมันเป็นหน่วยงานต่างๆในร่างกายเออไว้จ่องบียอนไปแล้วจ่องคุยกับร่างกายได้ใช่แต่น้องก็เลยคิดว่าน่าจะอินคุณรันนะรันสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวพี่จ่องพี่จ้อยนะโจ้และพี่คมสันค่ะสวัสดีครับครับนี้ดูหนังหนึ่งเรื่องจากการแนะนำของพี่ๆทางช่องของหอภาพยนตร์คือสันติวีนอร์มีอะไรเหรอภาพสวยมากๆค่ะไม่น่าเชื่อว่าเป็นหนังจากปี25ไม่ใช่หรอวะ2497มุม2597หรือเปล่าหนังจากอนาคตมุมกล้องทันสมัยนักแสดงที่แสดงเป็นพูดเรื่องตัวเลขนี่นะเจอสงครามตอนในงานฟู้ดอ่ะสงครามเขาพูดแบบเขาดูวันที่เขาจะเกษียณละปีที่เขาเกษียณคือปีอะไรเขาบอกว่าผมเช็คปีเกษียณผมแล้วครับเกษียณเมื่อไหร่อ่ะปี2599ครับพี่แล้วคือก็พูดหน้าตาเฉยอ่ะนะ2599ครับพี่ตอนนั้นกูตายแล้วแน่เลยสงครับ2599นี่มันฟังดูแบบโอ้โห2599มันเพิ่งเกษียณ36ปีเออตอนนั้นมันเกษียณงั้นอวยพรมันเกษียณล่วงตอนนี้เลยพี่พวกพี่คงไม่ได้ร่วมงานเกษียณสงครามแน่เลยขอให้ใช้ชีวิตที่เหลือยังมีความสุขพูดแต่วันนี้เลยเราคงไม่มีวันได้พูดประโยคนี้กับสงครามแน่ๆ2599อ่ะเลี้ยงนกรดน้ำต้นไม้ให้มีความสุขนะ
นักแสดงที่แสดงเป็นวีนาสวยมากและมีเสน่ห์มากๆค่ะครับชอบทุกอย่างของหนังเรื่องนี้เลยค่ะเนื้อเรื่องเหมือนจะเชยคิดว่าสุดท้ายปลายทางของเรื่องน่าจะเหมือนหนังทั่วๆไปสมัยก่อนแต่ไม่เลยบางฉากที่เป็นซีนการตัดสินใจก็มีสะอื้นอยู่บ้างค่ะครับและระหว่างที่ดูไม่มีสิ่งไหนจะลบล้างเสียงวีนาของพี่คมสันตลอดการดูได้เลยค่ะทำไมถึงลบล้างไม่ได้หรอสันทำไมล่ะสุดท้ายดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ๆทั้ง4ขอบคุณมากไปดูเงินนะช่องเดียวกันช่องเดียวกันนรวัตรสวัสดีครับพี่ๆนนมในวันบันทึกเทปครับครับผมอาทิตย์นี้ดูมา2บ้านครับเพราะออกไปไหนไม่ได้2บ้านแล้วเนี่ย The Italian Job 2003หนังโจรกรรมที่มีเสน่ห์มากในการใช้รถมินิคูเปอร์ในการหลบหนีสนุกมากครับทำให้ผมอยากดูเวอร์ชั่น1969เลยครับเขาก็ว่าเจ๋ง2 Money Heist ซีซั่น1ดูไป6ตอนซีรีส์ที่หลายๆคนแนะนำสนุกดีครับปลอขอสอบถามเรื่องโคตรเพชฌฆาตหน่อยครับพวกพี่ๆจะใช้แคสเดิมใช่ไหมครับอยากให้ลองเพิ่มบทให้น้องๆ BNK มาเป็นนักแสดงรับเชิญได้ไหมครับพวกบทชาวบ้าน3ชาวบ้าน4ก็ได้ครับยังไงฮะท่านวันนี้ต้องตัดสินใจของคุณเลยเรื่องแคสของโคตรเพชฌฆาตเราจะเริ่มคิดเมื่อมันมีเหตุการณ์ที่มันดีกว่านี้หน่อยนึงคือมันต้องแคสจากตัวแรกไงแล้วถ้าตัวแรกเริ่มต้นไม่ได้เนี่ยมันก็คิดถึงตัวอื่นไม่ได้แต่น้องมิงเคคงไม่ได้เราคงไม่ให้มันได้เป็นชาวบ้านหรอกเนาะไม่ได้ถ้าแรกต้องหาบทดีกว่านั้นชาวบ้านเรามีแล้วพายเรือมาชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งอันนั้นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งเรามีแล้วพายเรือถอดเสื้อมาร้องเพลงด้วยร้องเพลงอะไรยังคำว่าเคยังไม่ได้พูดอ่ะงับแล้วควงด้วยนะให้บิดบิดตกจากเรือดิบิดคือต้องไหลต้องมาจากหลายมุมใช่ต้องให้เห็นต้องโชว์หลายมุมอ่ะคือคนเค้านึกว่านี่คือฉากจบเลยหรือเปล่าไม่ใช่ปั้นน่ะซีนปั้นมึงเริ่มเคจิวาตานาเบ้บอกว่าสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวทั้ง4ท่านครับแวะมาทักทายและเป็นกำลังใจเหมือนเดิมจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากคุณต้นสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านไม่ได้ดูอะไรมาเลยครับชีวิตอยู่ในช่วงดิ้นรนยังเปิดร้านสู้โควิดทุกวันซึ่งก็พอโอเคอยู่พอได้มีเงินเดือนมาจ่ายลูกน้องได้ดิ้นรนยังดีกว่าต้องหยุดอยู่เฉยๆครับครับต้นทำร้านอะไรพี่ไม่ร้านไอ้ซ่อมอะไรคาแคร์คาแคร์อ๋อเหรอฮะร้านโรตีแต่นี่ที่เปิดอยู่ไม่รู้ว่าคือหมายถึงโรตีหรือคาแคร์หรือทั้งสองอย่างก็ไม่รู้อ๋อแต่ก็ทำสองร้านมาทักทายและส่งกำลังใจให้ชาวแคททุกคนขอให้ทุกคนปรับตัวและหาทางออกให้กับชีวิตได้สู้ๆครับครับผมเช่นเดียวกันครับสู้ๆให้กำลังใจครับสู้ๆนะคุณทะเรศบอกว่ารายงานตัวกับพี่ๆหนังหน้าแมวครับสัปดาห์นี้ดูหนังย้อนหลังไปไม่กี่เรื่องครับยังต้องวิ่งเข้าออฟฟิศทุกวันวันนี้จัดจูแมนจี้ภาค3ไปครับครับชอบในระดับเดียวกับภาคที่แล้วเลย คือชอบ2มีลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาในเกมมากขึ้นแต่หลายฉากรู้สึกว่าปูบทให้ตายง่ายไปนิดมันขมวดปมท้ายได้ค่อนข้างสนุกใช้ได้เลยแต่ปมของตัวละครในโลกจริงยังเล่นได้ไม่ค่อยสุดนักรู้สึกเหมือนมีมาให้ปล่อยผ่านเสียมากกว่ารอดูภาคหน้านะครับดูเหมือนไม่ชอบไปนะรอดูภาคหน้าเออมุมหน้าประตูบ้านอยู่ชั้นล่างและมีสวนประดับสวัสดีพี่ๆนนหมอครับไม่ได้ดูอะไรมาเลยครับแค่จะบอกว่าผมรอการจัด4ทุ่มยันตี4อยู่นะครับขอบคุณครับรอฟังเลยเออรอเลยคุณซอฟลี่นะฮะบอกว่าสวัสดีพี่ๆนนมอหยุดบ้านมีโอกาสได้ดูหนังที่ยังไม่ได้ดูกับเคยดูมาซ้ำเลยครับครับอีเทวอนคลาสรักหมวยอีซอแค่นั้นนะครับแฟนทอมเฟรดสุดยอดมากๆครับทั้งพีทีแอนเดอร์สันและเดนิเอลเดลูอิสเกือบพลาดเรื่องนี้แล้วดีใจที่ Netflix เอาเข้ามาตอนพวกพี่พูดปากเปียกปากแฉะนี่ไม่ต้องแคร์ก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะฮะชอบมากเลยนะเรื่องเนี้ยเออเราชอบทุกคนเลยนะแบบขอร้องให้ดูเลยไม่เหรอตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยที่คุณต้องแบบโดนหยุดอยู่บ้านคุณถึงจะดูใช่ไหมทำไมไม่มีไวรัสโลกอะเย็นๆจังต้องระดับโรคระบาดเลยเหรอถึงจะดูอะฮะอีเดอะแพลตฟอร์มจะดูอะไรนะจะดูตีความก็ได้จะดูระทึกก็ดีสนุกใช้ได้เลยคือไอ้นี่หยอดอาหารเมื่อกี้นะAll About Lily Choo Choo ไม่รู้อะไรดลใจให้หยิบเรื่องนี้มาดูอีกรอบผมไม่แนะนำให้คนอื่นดูช่วงนี้เลยนะครับไม่ไหว
แต่หนังดีมากเลยเข้าใจเลยว่าทำไมดูซ้ำเพราะหนังมันดีใช่ไหมใช่ไหมนอกจากเวลาดูหนังนอกจากดูหนังเว้ยนอกจากดูหนังเวลาทำงานในแต่ละวันที่ได้ทำงานที่บ้านช่วงนี้ได้มีโอกาสได้ฟังแผ่นเสียงฟังแผ่นเสียงไปด้วยในขณะทำงานเลยครับถือว่าเป็นข้อดีเล็กน้อยในช่วงนี้ขอโชว์แผ่นที่ฟังบ่อยๆครับโอเคคอมพิวเตอร์ชุดนี้เจ๋งชุดนี้เจ๋งชอบมากเขายกไปออฟฟิศเลยตอนทำงานอ่ะนะปอรอเห็นอาทิตย์ก่อนๆพี่จ้อยเล่าว่าเปลี่ยนที่เดินจากสวนหลวงรอ9ไปที่สวนหลวงรอ9ปกติผมก็วิ่งอยู่ที่นั่นนะครับเอาแล้วไงเจอตอนนี้ไม่ไปที่นั่นก็ปิดแล้วพอมีโควิดนี่เศร้าเลยเปลี่ยนเป็นวิ่งวนหลังบ้านแทนยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับขอกำลังกายเล็กๆน้อยๆไปก่อนทิวาสวัสดีครับมาแล้วครับหายไปนานหวานเคยก็ยังหวานเสียงสัญญาณตามติดมิคิดห่างแม้นเอื้อนเอ่ยถ้อยคำมิพ้นอ้างฟังสดบ้างแห้งบ้างตามโอกาสน้าประกาศแจ้งจัดเวลาเปลี่ยนตามคำเวียนอยู่บ้านดังประกาศร่วมเล่นด้วยชาเลนจ์มิผิดคาดขาวสะอาดหมดจดเดอะวินเนอร์แท็กตามห่างๆอยู่เสมอแท็กคิดถึงนะแล้วก็เป็นชาเลนจ์ของแคทเรดิโอนะฮะที่เป็นดีเจชายเขาจะมีว่าให้เข้าชาเลนจ์ไปใครจะชนะนะฮะรอบสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายนะว่าแพ้กันเพราะว่าอะไรนะแต่รอบสุดท้ายเข้านัดชิงเนี่ยจะเป็นดีเจโจ๊กกับดีเจจ่องคืออะไรอ่ะและดีเจโจ๊กดีเจจ่องจะกันนัดชิงเนี่ยผู้ชนะคือดีเจจ่องสะดวกแบบนี้ครับแล้วก็ให้เห็นว่าสะดวกแบบนี้ครับเอาเฉินกันไม่ลงเนี่ยล่ะไล่ยังไงวะเล่นที่ไหนอ่ะในเฟซบุ๊กเราเหรอไล่เขาที่ของเขาเองใช่ไหมไม่มีเฟซบุ๊กเราอ๋อเหรอของเราทำอ๋อแล้วฮะก๊อฟเจอตั้มนี่ก๊อฟชนะนอเจอซอนนี่นี่ซอนนี่ชนะคมสันเจอบอยเนี่ยคมสันเฉินวสุสีคู่ขี้จ๋องเจอเล็กนี่หนักใจแต่จ๋องชนะจ้อยโจ๊กเจอจ้อยหนักจิตแต่โจ๊กชนะกันไม่เคลื่อนกันชนะสองก็อัดสองลิกาเอกับสองเป็นสองเพราะดวงดุการกับโจ๊กนี่โจ๊กเด่นกว่าเลยชนะมาจ๋องเจอคมสันเนี่ยรักพี่เสียดายน้องแต่จ๋องชนะซอนนี่เจอกอล์ฟนี่คือแขกรับเชิญดีซอนนี่เลยชนะจ๋องเจอซอนนี่จ๋องเฉือนคมชนะซอนนี่ส่วนโจ๊กเจอสองเนี่ยโจ๊กวกกว่าเวลาเล่นมันจะขึ้นแบบนี้เหรอนี่เขาให้ผลเองมั้งอ๋อเออไม่รู้ไม่ได้ลองเล่นเท่านี้เนาะเท่านี้ก็ตรงดีเลยแล้วให้เหรอ57นาทีเกินไปหน่อยเองคิมแตฮีคือผมไม่รู้เล่นเรื่องอะไรที่ผมดูอยู่ไม่กี่เรื่องอะแต่คือคนที่เป็นแฟนเรนอะนางเอกเก่าอะพี่ไม่จะพูดว่าเก่าคือเขาดังมานานแล้วอย่างนี้ดีกว่าผมดูแค่เรื่องเดียวเรื่องนี้เล่นตั้งแต่ปี46อะเขาใช่ไหมเล่นเยอะรักไว้ที่ปลายฟ้าในปี46เล่นผมไม่รู้ชื่อภาษาผมดูไอเขาเล่นไอริสผมดูไอริสหน้าตาน่ารักคุ้นชื่อทิมไทยอ่ะเพลงไหมวันนี้เท่านี้ไหมเดี๋ยวทิ้งรายการเดี๋ยวให้พี่สิทธิ์หาเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเงินให้คุณผู้ฟังฟังสักเพลงหนึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยคิดว่าไม่รายการไม่มีเวลาทำแน่นอนไม่มีเวลาทำแน่นอนจะอาจจะคงเป็นพี่จ้อยอย่างน้อยจัดหนึ่งคนอย่างน้อยหนึ่งคนอย่างมากก็มีสองอย่างมากก็สองเออย่างน้อยหนึ่งอย่างมากก็สองนะเพราะเราไม่น่าเราไม่น่าอยู่ได้ก็ฝากพี่จ้อยด้วยนะจ๊ะสัปดาห์หน้าเพลงพาวอย่างน้อยก็1มาให้กำลังใจพี่จ้อยด้วยอย่างมากก็2วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่การติดตามฟังแล้วก็ดูแลสุขภาพเดี๋ยวจะกลับมาขี้คลายแล้วนะเนาะเออทนสู้ๆๆสู้ๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
หน้าแมวสนับสนุนโดย CIMB Thai Digital Savings เรื่องฟรีเราจริงจัง